สุขภาพคนไทยปี2567และในช่วงนี้นะครับเป็นการเสวนาเรื่องพิเศษประจำฉบับที่มีชื่อว่าความเครียดภัยเงียบของสังคมไทยครับซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.เฉลิมพลแจ่มจันทร์เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้ครับเรียนเชิญอาจารย์ครับสวัสดีลูกเพจอีจันทุกคนนะคะวันนี้อีจันอยู่ที่สสสค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยทางสสสนะคะจะเปิดรายงานสุขภาพคนไทยปี2567นะคะที่ได้รวบรวมสถานการณ์สำคัญในรอบปีที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ของคนไทยซึ่งคร่าวๆเนี่ยสสสก็สโคปออกมาได้ประมาณ10สถานการณ์นะคะเช่นเรื่องเกี่ยวกับข่าวอาชญากรรมต่างๆนะคะเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนปัญหาแพทย์ลาออกพนันออนไลน์มาเฟียข้ามชาติทวงสิทธิอากาศสะอาดแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตอนนี้นะคะที่กำลังจะเริ่มเสวนากันก็คือความเงียบความเครียดภัยเงียบของสังคมไทยค่ะซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็ต้องบอกว่าในสังคมไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยค่อนข้างจะมีภาวะเครียดเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทุกช่วงวัยเลยตั้งแต่วัยนักเรียนจนวัยนักศึกษาวัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานนะคะก็จะมีภาวะเครียดไม่รู้ตัวซึ่งในวันนี้เนี่ยทางสสสเองนะคะก็เลยอยากจะเปิดรายงานสุขภาพของคนไทยปี2567ซึ่งหัวข้อแรกในวันนี้ก็คือในเรื่องของความเครียดภัยเงียบของสังคมไทยนั่นเองเดี๋ยวมาร่วมฟังเสวนาเรื่องเกี่ยวกับความเครียดภัยเงียบไปพร้อมๆกันนะคะก็จะเสวนาก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทรจักรนะคะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัสสุดาเต้พันธ์คณบดีคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผอ.สถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิตค่ะแล้วก็ดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการสสส.นะคะเหมือนกับคำว่าเหมือนแต่จะบอกว่าเครียดโว้ยอะไรเงี้ยนะฮะอันขออนุญาตใช้คำท่านอาจารย์ชายคือให้สะท้อนกับว่าสังคมมันมีความเครียดมากตอนนี้อาจารย์ชายเข้าใจว่าอยู่ในซูมนะครับก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ชายว่าคำว่าเครียดนี่ใหญ่พอแล้วหรือยังสนใจอาจารย์ชายแล้วหรือยังเห็นจริงพอหลังจากในทีมเรื่องพิเศษก็จะมีหลายเรื่องที่จะเล่าที่จะนำเสนอนะครับก็เอาไปให้กรรมการชี้คิดเลือกคือทีมนี้มีหน้าที่ในการที่จะหาประเด็นหลายๆประเด็นแล้วก็กระนำเสนอให้กรรมการชี้ที่ซึ่งกรรมการชี้ที่ก็ขอเรียนให้ทราบว่าสร้างความเครียดให้กับทีมบทความพิเศษทุกปีนะเพราะว่าทีมกรรมการชี้ที่นี่ก็จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีวิสัยทัศน์แล้วก็จะมีประเด็นที่จะฝากมีประเด็นที่จะช่วยเราในการกลั่นกรองได้อย่างเยอะมากตอนในที่สุดก็จากหลายๆหัวข้อที่จริงหัวข้ออื่นก็เด็ดมากนะอย่าง geopolitics อย่างนี้นะฮะหรือว่าประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพหลายเรื่องมากในที่สุดกรรมการก็ดูจะเอ็นไปทางเรื่องเครียดแล้วก็ให้เหตุผลว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สื่อสารแล้วก็สัมผัสกับคนในปัจจุบันเนี่ยมากที่สุดเจอไปที่ไหนพอนำเสนอเรื่องนี้ทุกคนก็เรื่องนี้แต่ผมก็แชร์ข้อมูลของตัวเองแล้วก็เหมือนกับบอกว่าสังคมมีความเครียดมากขึ้นนะฮะนั่นก็เลยเป็นที่มาบุ้งต้นของบทความนะบทความนี้ก็จะเริ่มนะฮะด้วยคำถามที่แบบคำถามทื่อๆคำถามแบบไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ใครบ้างไม่เคยเครียดทุกคนก็เคยเครียดนะฮะ
แล้วจริงๆแล้วถามด้วยในบทความแล้วถามว่ามีใครบ้างไม่อยากเครียดก็ทุกคนไม่มีใครอยากเครียดแต่ทุกคนก็เครียดเพราะนั้นความเครียดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มาแบบไม่ได้รับเชิญไม่มีใครอยากได้มันก็มานะมาอยู่ในแล้วมันอยู่ในเนื้อในตัวในทุกคนในทุกอารมณ์ของสังคมก็เป็นเรื่องที่ทุกคนว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะในประเด็นของความหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยบางทีเราพูดถึงความเครียดจนแบบถ้าเป็นภาษาอังกฤษบอกพูดแบบแคชชวลมากพูดกันติดปากมากจนบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าไอ้ที่เรากำลังพูดมันคือความเครียดจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนะในบทความนี้ในบทความก็เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องพูดเรื่องนิยามให้ดูชัดๆว่าอะไรเครียดอะไรที่เป็นเรื่องเครียดหรือว่าอะไรที่เราไม่สบายใจเฉยๆเพื่อให้สามารถแยกชัดเจนว่าไอ้ที่เรากำลังรู้สึกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเครียดนะแต่ว่าความเครียดมันเป็นอะไรบ้างในภาพนี้เป็นภาพของศัลยแพทย์ทางต่อมไร้ท่อProfessor Hans Selye ซึ่งเป็นบิดาของคนที่มีบิดาความเครียดด้วยนะแต่ไม่ได้แปลว่าคนนี้สร้างความเครียดนะครับแต่เขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความเครียดแล้วเป็นคนที่ให้กำเนิดจนความเครียดมันเป็นสายขึ้นมาที่มันเป็นสายอันหนึ่งที่มีความชัดเจนอยู่ในสาขาทางด้านต่อมไร้ท่อและทางด้านสรีระศาสตร์ Professor Hans Selye นี่ก็เขาพูดเอาไว้นะแล้วเป็นคำพูดที่หลายคนโพสต์ใครๆก็รู้จักความเครียดแต่ทุกคนกลับไม่รู้นะ Everyone knows what stress is but nobody really knows นะผมวงเล็บไว้ข้างหลังเพื่อให้เข้าใจบริบทมากขึ้นนะคำว่า nobody really knows หมายความว่าไม่รู้ว่าความเครียดนี่มันคืออะไรของมันกันแน่ไม่มีใครเห็นว่า mechanism หรือว่ากลไกตัวตนเนื้อตัวของความเครียดมันคืออะไรซึ่งตัวของ Professor Hans เนี่ยในเล่มเนี่ยเล่าให้ฟังนะเกี่ยวกับการค้นพบความเครียด Professor Hans เนี่ยเจอเรื่องความเครียดแต่ว่าไม่ได้เรียกว่าความเครียดตั้งแต่ปี1936นะแล้วไปเจอในหนูเมื่อกี้ที่บอกว่าใครบ้างไม่เคยเครียดหมดทุกคนเครียดขนาดหนูยังเครียดเลยเพราะเรื่องการค้นพบครั้งแรกเป็นการค้นพบการเปลี่ยนแปลงในหนูแล้วเขากำลังทดสอบอะไรบางอย่างก็ไปเจอว่าหนูมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดความเครียดบทนี้นี่นะขอโฆษณาสนุกมากนะตัวเองเขียนเองก็ยังรู้สึกว่าเยี่ยมสนุกกับมันนะฮะพอไปเจอแล้วกลไกต่างๆปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนูมันคล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคนซึ่งตอนหลังมันก็โยงที่คนนะว่ามาศึกษาดูว่าเป็นยังไงบ้างเครียดแล้วไม่เจริญพันธุ์เครียดแล้วไม่เจริญอาหารเครียดแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆในร่างกายซึ่งทำส่งผลไปต่อโรคอื่นนี่เยอะแยะมากมายนะครับนี่ก็เป็นบทที่ว่าด้วยนิยามแต่นิยามที่ว่านี้เนี่ยก็จะหนักไปทางสรีระศาสตร์ physiology เป็นทางด้านการเปลี่ยนแปลงร่างกายซึ่งบางทีเราไม่รู้ว่ามันกำลังเกิดขึ้นมันอยู่ในตัวเราแท้ๆนะครับดังนั้นพอหลังจากนิยามทางด้านสรีระศาสตร์พูดมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยมาถึงอื่นๆที่มันไม่ใช่ทางสรีระศาสตร์เป็นความรู้สึกของเราเป็นทางจิตวิทยาความเครียดเนี่ยแยกตัวออกจากความทุกข์อื่นๆยังไงบางทีเราบอกว่าวันนี้ดูเหมือนจะมาไม่ทันเครียดหรือว่าไม่สบอารมณ์อะไรก็มีความรู้สึกบอกว่าฉันเครียดนะจริงๆแล้วไอ้อย่างนั้นเรียกว่าเครียดหรือเปล่าในทางสุขภาพจิตทางจิตวิทยาที่ไม่ได้เป็นเรื่องโดยตรงเกี่ยวกับสรีระศาสตร์เนี่ยมีการศึกษามากในโมเดลที่เรียกว่า G multiply X นะฮะ GNX นี่นะครับ Gene Environment Interactions ซึ่งเหมือนกับจะโอนความสนใจในเบี่ยงความสนใจไปยังที่การมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าการทำงานร่วมกันระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจีนภายในร่างกายกับตัวเสริมอื่นๆที่เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะผมมี citation ที่อยู่ข้างล่างที่เป็นแนวทางในการศึกษาเรื่องนี้ที่ค่อนข้างเข้มข้นและชัดเจนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเรียนให้ทราบว่ายังไม่ได้ยืนยันนะยังอยู่ในขั้นตอนของการยืนยันอยู่เขาก็มีโพ
ผลที่สนับสนุนในระดับหนึ่งแต่บางผลก็ไม่ได้สนับสนุนมากนักนะครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็ทำให้เรามาสู่ข้อสรุปว่าไอ้ความรู้สึกไม่ดีหรือว่าสุขสื่อที่เป็นทุกข์แล้วเรียกว่าเครียดได้เนี่ยต้องมีสามองค์ประกอบนะเพราะฉะนั้นทุกท่านเวลาขณะนี้ยังมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่สุขสบายใจจะเรียกว่าเครียดหรือเปล่าลองมาดูว่าสามองค์ประกอบนี้คืออะไรองค์ประกอบแรกนะสิ่งนั้นมันจะต้องมีความ excitement มันต้องตื่นเต้นมันต้องมีความเร้าใจไม่ได้เป็นความรู้สึกมานิ่งๆ เงียบๆเนิบๆนะเรื่องที่สองก็คือความรู้สึกมันต้องไม่พึงประสงค์ต้องเป็นลบถ้าตื่นเต้นแล้วสนุกกับมันยังไม่เครียดและเรื่องที่สามเรื่องที่สำคัญมากและดูจะเป็นกลไกในการกำหนดว่าเนี่ยเครียดมากหรือเครียดน้อยคือความไม่สามารถในการควบคุมสิ่งนั้นคือมันอยู่ beyond control แล้วเรารู้สึกว่าเราทำอะไรกำลังไม่ได้มันมีความ frustrate มันมีความ awkward มันมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเหมือนกับคล้ายๆแบบจะไปข้างหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้อยู่ในประเด็นอยู่ในเรื่องของการควบคุมอันนี้ก็เป็นการนิยามว่าจำแนกหรือแตกต่างจากความทุกข์อื่นๆอย่างไรนะครับในอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากในบทนี้นะและเป็นส่วนที่ได้รับการทักท้วงจากที่ปรึกษาใหญ่อีกท่านหนึ่งคือท่านอาจารย์ชื่นยุทธ์ตอนแรกส่งดาบไปแล้วท่านชื่นยุทธ์ก็บอกว่ามันเงียบตรงไหนฮะอาจารย์ภูที่เขียนอ่านแล้วรู้สึกเครียดนะแต่มันไม่เงียบผมก็บอกมิติของความเงียบมันขาดไปในดาบแรกในตอนแรกแล้วตอนหลังก็มาพบนะว่าความเงียบเนี่ยความเครียดมันเงียบได้ความเครียดบางเครียดไม่เงียบนะคือโวยวายเดือดร้อนนะเหมือนกับสงครามที่เกิดขึ้นแต่บางครั้งเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าภายใต้สภาพอันสงบนิ่งของคลื่นลมข้างล่างมันมีความปั่นป่วนมันมีสาเหตุของความเงียบซึ่งเป็นเรื่องของการมีเรื่องของประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมมากหลายครั้งที่คนถูกสั่งสอนให้เก็บกลั้นความเงียบไว้ไม่ให้แสดงออกมาการแสดงออกความเครียดเป็นการแสดงออกถึงหลายเรื่องนะเช่นอ่อนแอว่าคุณอ่อนแอถึงเครียดถึงแสดงออกความเครียดอ๋อเครียดแล้วรู้สึกล้มเหลวที่เจอควบคุมไม่ได้หรือเป็นความบกพร่องอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นคุณเลยมีความเครียดคุณจัดการมันไม่ได้มีความหวาดกลัวไปจนถึงในทางจิตวิทยาที่เราเรียกว่าสติ๊กมาคือการติดตราพอเครียดมากๆเพราะตัวเองดูเป็นคนมีปัญหามากๆไม่สุขไม่สงบไม่สุขนะครับกังวลอยู่ตลอดเวลาตัวเองรู้สึกว่าถูกตรึงตราในสังคมว่าคนนี้อยู่ใกล้แล้วไม่มีความสุขด้วยมันมีหลายสาเหตุรวมไปถึงการที่คนไม่อยากให้ใครรู้เพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นเครียดไปกับเราด้วยผมคิดว่าพ่อแม่เป็นและพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกก็เป็นลูกก็พยายามเก็บความเครียดไว้ไม่งั้นเดี๋ยวพ่อแม่จะตำหนิหรือว่าพ่อแม่จะไปกังวลเจ้านายก็เป็นนะถ้าเครียดมากหรือลูกน้องรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเอาไม่อยู่ในนั้นก็เจ้านายก็เก็บลูกน้องก็เก็บเลยมันเลยมีความเก็บเงียบเป็นบททั้งสังคมประเด็นของความเก็บเงียบคือว่าตอนหลังๆเวลามันเก็บไว้มากๆแล้วมันระเบิดได้เวลาแล้วมันระเบิดออกมาแล้วมันก็จะเกิดภาพที่อาจจะถึงกับสยดสยองได้หรือว่าไม่น่าดูว่าอย่างนี้เถอะนี่คือปัญหาแล้วก็อันตรายของความเงียบที่ถูกเก็บไว้นะจากความเครียดนะครับสามปัจจัยที่กำหนดความเครียดไม่เชิงอยากจะเรียกว่าเป็น determinant of stress นะฮะแต่ว่าเป็นปัจจัยที่ประมวลคุณลักษณ์เราจะเห็นว่าปัจจัยเหล่านี้มันเป็น connection มันเป็นสิ่งต่างๆที่มาปะทะมารวมกันแล้วทำให้ความเครียดมันมีมวลเพิ่มมากขึ้นมันมีปัจจัยทางด้านร่างกายนะครับบางทีร่างกายเป็นสิ่งที่เราไม่ใช่บางทีนะหลายทีเลยทีเดียวควบคุมไม่ได้เวลามันจะเจ็บป่วยขึ้นมาดูแลสุขภาพยังไงดียังไงก็ตามแล้วมันมีความบกพร่องทางด้านร่างกายแล้วมันทำให้เราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์หรือทำสิ่งที่เราอยากจะทำได้ก็เกิดเป็นความเครียดนะการผิดปกติทางสมองรวมไปถึงทางความผิดปกติทางพันธุกรรมมีบางรายงานที่บอกว่าความเครียดคนที่มีความเครียดมากทางพันธุกรรมมีความเครียดคือแปลว่าเครียดมาตั้งแต่
พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายก็มีนะครับบางงานวิจัยก็พบว่าเป็นบางวิจัยก็ไม่พบว่าเป็นก็แต่ว่าก็ยังมีร่องรอยของการศึกษาเรื่องนี้มีปัจจัยทางด้านจิตใจนะครับพื้นฐานทางด้านอารมณ์บุคลิกภาพว่าตัวเองสามารถจัดการแล้วก็รับมือกับสถานภาพความเครียดนั้นได้ไหมและอันที่3เนี่ยปัจจัยสภาพแวดล้อมคุยกับอาจารย์เติ้ลสักครู่นะอาจารย์เติ้ลอาจจะมีเรื่องเติมเรื่องนี้เยอะปรากฏว่าสภาพแวดล้อมมันส่งเสริมให้หลายๆอย่างมันไม่เป็นไปตามที่เราควบคุมได้มันไม่เป็นไปตามที่เราจะสามารถจัดกำหนดได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลี้ยงดูการศึกษาที่สำคัญมากคือสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันสภาวะหนี้ที่มันเพิ่มมากขึ้นผมคิดว่าในสถานการณ์ในปัจจุบันถ้าเรามาสรุปว่าความเครียดมันเพิ่มมากขึ้นคอมพลีเคชันของการทำงาน3ปัจจัยนี้มันอาจจะซับซ้อนมากขึ้นมันจะรุนแรงมากขึ้นเนี่ยสามนาทีอาจจะประมาณ3นาทีได้3นาทีได้นะฮะสไลด์นี้จะไม่ลงไปในรายละเอียดมากแต่เป็นการพูดถึงสถานการณ์ความเครียดทั่วไปที่หาได้จากทุกที่บอกเหมือนกันครับว่าเครียดมากขึ้นนะฮะคนเครียดมากมีจำนวนมากขึ้นนี้เป็นรายงานจากสหพัฒน์กับกรมสุขภาพจิตที่น่าเป็นห่วงก็คือคนอายุ 15-14 เครียดสูงที่สุดนะครับแล้วก็มีอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้นด้วยนะในบทสำคัญอีกบทหนึ่งก็คือเรื่องต่างคนต่างวัยต่างเครียดนะเรามองจากไลฟ์คอสแต่ละคนแต่ละวัยมีเรื่องเครียดไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่น่าสนใจถ้าดูให้ดีนะครับหลังจากที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวมีอยู่ในทุกวัยมันเหมือนกับชวนให้รู้ว่าแหล่งของความเครียดหรือว่าแหล่งที่จะรับมือกับความเครียดได้ดีและมากที่สุดเนี่ยจะเป็นครอบครัวนะครับในเล่มนะฮะยังเล่าถึงนะฮะว่าข้อมูลของความเครียดในแต่ละคนเนี่ยอย่างเช่นในวัยเด็กเนี่ยซึ่งในวัยเด็กเนี่ยในเล่มนี้พูดถึงเรื่อง Hurried Child Syndrome พ่อแม่ที่คาดคั้นอยากที่จะให้ลูกนะเป็นซุปเปอร์แมนเป็นทำอย่างนั้นยิ่งเอาไปเทียบกับคนข้างบ้านนะมีป้าข้างบ้านมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้อีกนะฮะก็จะสร้างความเครียดความเครียด1ใน3ของนักศึกษาไทยมีความเครียดสูงข้อมูลความเครียดในเด็กอาจจะพบไม่มากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการเก็บข้อมูลความเครียดในเด็กเป็นประเด็นเซนซิทีฟความเครียดของคนในวัยแรงงานซึ่งตอนหลังมีการโฟกัสลงไปที่เบิร์นเอาท์มากขึ้นนะฮะสภาพภาพเนี่ยพูดชัดเจนในแผนปัจจุบันที่พูดถึงเรื่องเบิร์นเอาท์นะว่าเราใช้คำว่าภาวะหมดไฟในการทำงานและ WHO ก็ประกาศด้วยนะครับว่าภาวะหมดไฟเป็นภาวะที่เดียวอย่างนะซึ่งแปลว่าต้องรักษาไม่ใช่เป็นเรื่องของแบบว่าเธอส่งไปพักหรือคือเป็นเยียวยาแบบแคชชวลแบบว่าแบบง่ายๆดูจะต้องเป็นเรื่องรักษาอยู่เป็นเรื่องเป็นราวความเครียดในวัยผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นและสถาบันเราจัดเรื่องประเด็น Aging Society แล้วเราก็จะบอกด้วยซ้ำว่าการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่กำลังจะมาถึงในอีก20ในศตวรรษที่21คนแก่จะเครียดมากกว่านี้นะด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆที่ไม่เอื้อต่อการอยู่สไลด์เกือบสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องดูมันบีซี่เล็กน้อยนะแต่วิธีคืออย่างนี้นะฮะดูจากตรงกลางนะครับแก่นของความเครียดกระเทาะแกะกระเทาะออกมาแล้วมีแค่2เรื่องมีเรื่องเหตุกับอารมณ์เท่านั้นเองนะฮะในการจัดการกับความเครียดคนเลือกที่จะทำ1จัดการกับเหตุหรือจัดการกับอารมณ์หรือจัดการเป็นทั้ง2อย่างพร้อมกันทางฝั่งซ้ายมือเป็นกลไกในการจัดการกลไกในการจัดการเนี่ยถูกควบคุมโดย2ส่วนคือลักษณะส่วนคนว่าคนนั้นเป็นความสามารถในการรับมือขึ้นอยู่กับ3เรื่องนะลักษณะบุคลิกลักษณะส่วนตัวเองอันที่2คือ locus of control ตัวเองเนี่ยควบคุมสถานการณ์ได้ไหมและตัวที่3ก็คือ esteem ตัวเองมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีในการที่จะยืนหยัดกับมันได้มากมายส่วนตัวข้างล่างเนี่ยคือทรัพยากรในการรับมือกับความเครียดทรัพยากรมีเยอะนะแล้วมันจะนำไปสู่ส่วนที่เราเรียกว่าความหลวมล้ำในการจัดการกับความเครียดคือบางคนที่มีทรัพยากรเยอะกว่าอีกคนในสังคมมีไม่เท่ากันและทรัพยากรที่ว่าเนี่ยมีทั้งแบบมีอยู่จริงนะกับที่ตัวเองคิดว่ามันมีแค่แต่จริงๆแล้วไม่มีแค่คิดว่ามีก็ใช้ได้แล้วแค่คิดว่ามีคนรักก็มีความสุขสามารถที่จะจัดการสถานการณ์ได้ทางด้านขวาเป็น strategy นะ strategy นี่ผมขออนุญาตใช้แบ็คกราวด์ทางด้านพุทธศาสนา
strategy ที่จัดการกับเรื่องเหตุคืออริยสัจ4แท้ๆนะครับฝรั่งก็ไม่ได้พูดว่าอริยสัจ4แต่เขาเขียนออกมาแล้วมันคืออริยสัจ4วิเคราะห์สาเหตุนะฮะดูว่าต้นเหตุคืออะไรปัจจัยคือยังไงให้จะแก้ไขก็คือทุกสมุทัยนิโรธอันนี้ไม่ได้ใบแอบนะฮะเขาเขียนออกมาอย่างนี้จริงส่วนทางด้านขวามือเป็นสารพัดวิธีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบี่ยงเบนทางด้านอารมณ์ใช้ความรุนแรงหรือว่าการสืบหาข้อมูลการปลีกวิเวกเหล่านี้เนี่ยในหนังสือพวกแมกกาซีนทั่วไปก็รวบรวมแต่รวบรวมแบบไม่เป็นวิทยาศาสตร์อันนี้จาก Handbook of Psychology นะครับก็มันก็จะแต่เรื่องที่จะต้องระมัดระวังไว้คือมันมีทั้งบวกและทั้งลบในสไลด์สุดท้ายพูดแล้วเครียด Key Takeaway นะครับอันดับแรกก็คือบทความนี้อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะปมสุขภาพจิตหรือไม่ใช่เฉพาะสสสแต่เป็นอีโคโลจีทั้งหมดนะฮะทำยังไงให้การพัฒนาแบบจิตวิทยาเชิงบวกแล้วก็ growth mindset มันจะช่วย resilience ให้คนทุกคนหลบความเครียดไม่ได้แต่กลับมายืนสู้กับความเครียดได้ระดับความเครียดที่เหมาะสมมีเป็นเรื่องบวกนะครับไม่เครียดเลยมันก็ไม่เติบโตไม่พัฒนาไม่มีนวัตกรรมและสุดท้ายนะครับความเครียดมีความเหลื่อมความลับความสามารถในการรับมือกับความเครียดสร้างความเหลื่อมล้ำได้บางคนมีทรัพยากรมากกว่าอีกคนบางคนประสบกับความเครียดมากกว่าอีกคนนะอันนี้ก็สแนปช็อตให้ฟังว่าในเรื่องเป็นอย่างไรที่เวลาเกิน3นาทีขอบคุณมากครับอาจารย์ภูเบศครับสำหรับบรีฟของเนื้อหาที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องความเครียดนะครับผมขอเพิ่มเทคเอาไว้เมสเซจอีกข้อนึงที่อาจารย์พูดว่าความเครียดทำให้ไม่เจริญพันธุ์เพราะฉะนั้นในเรื่องของที่เราพูดถึงการเกิดน้อยนโยบายการจัดการส่งเสริมให้คนมีลูกเนี่ยอาจจะต้องไปดูคอมโพเนนต์หนึ่งคือเรื่องของความเครียดของคนด้วยโดยเฉพาะในวัยเจริญพันธุ์นะครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ผู้ร่วมเสวนาท่านที่2นะครับคุณหมอไพโรจน์ครับอาจจะเป็นในมุมมองของฝั่งทางสสส.นะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายว่าจากประเด็นข้อมูลแล้วก็ประเด็นเรื่องความเครียดที่เป็นภัยพิบัติของสังคมไทยครับคุณหมออาจจะมีประเด็นต่อยอดหรือว่าเรื่องของการดำเนินชีวิตของในบ้านเรียนเชิญคุณหมอครับครับขอบคุณครับสำหรับเรื่องความเครียดเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่มีใครไม่เคยเครียดนะนะครับในความหมายเชิงจิตวิทยานะครับเชิงการแพทย์เนี่ยนะครับเราเจอเรื่องเครียดเนี่ยนะฮะในที่ประจำวันอยู่แล้วนะครับอยากจะแชร์ในมุมมองอยู่สามประเด็นก็แบ่งนะครับหนึ่งก็มุมมองเรื่องเครียดนะฮะอันที่สองก็คือกลไกสาเหตุนะครับแล้วก็อันที่สามครับวิธีที่เราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะครับอันที่หนึ่งนะครับว่าอย่างที่อาจารย์ภูเบศสรุปตอนท้ายเนี่ยเครียดฟังดูเนกาทีฟนะแต่ในธรรมชาติวิทยาของเราเนี่ยมันจะมีเบสิกอะไรความเครียดอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะถ้าเราไม่หือไม่อือไม่เครียดไม่กังวลไม่อะไรเลยนะฮะมันก็คงชีวิตคงเฉานะนะครับสมมติวันนี้เกิดไฟไหม้เนี่ยไม่คงไม่เครียดแต่เราก็จะแล้วเฮ้ยไหม้นะฮะเราไม่วิ่งไม่หนีเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องมีระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามีเยอะไปก็ไม่ดีครับเยอะไปเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาในชีวิตประจำวันแล้วนะครับมี productivity ที่ลดลงนะครับและส่วนหนึ่งก็คือเจ็บแค่ได้ป่วยนะครับในชีวิตของการเป็นหมอเนี่ยหนึ่งใน complaint คือเครียดนะฮะจะมีคำว่าเครียดนะฮะและวิธีแก้ง่ายก็คือคนไทยเราพูดว่าอย่าเครียดใช่ไหมอย่าเครียดคำว่าอย่าเครียดเนี่ยมีความลึกซึ้งมากนะฮะเหมือนโยนภาระถ้าส่วนหนึ่งนะฮะแต่บางทีเราก็รู้สึกเอ้ยมันยังหาสาเหตุไม่เจอนะครับเดี๋ยวไปพูดในตอนที่สองนะครับส่วนสาเหตุนะฮะถ้าเราวิเคราะห์วิเชิงลึกในแบบในที่เราสัมผัสได้ในแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่เด็กจนสูงอายุมันจะมีความเครียดที่แตกต่างไปนะครับในวัยเด็กเครียดไหมเครียดนะฮะเราจะเล่นกับเพื่อนโดนแม่มาตามนะฮะไม่ได้เล่นจะกินอันนั้นไม่ได้กินเครียดสักแป๊บนึงเข้าโรงเรียนฮะอยากรู้ว่าเด็กเครียดไม่เครียดไปดูวันที่ส่งเข้าโรงเรียนอนุบาลวันแรกนะครับจะพบว่าเครียดทั้งบ้านเด็กก็เครียดพ่อแม่ก็เครียดที่สำคัญคือครูเครียดกว่านะฮะแต่ครูมีวิธีไงครูเขามีเทคนิคเขาเจอทุกปีโอ้สบายมากมันมีความอะไรคุ้นชินรู้วิธีแก้รู้วิธีจัดการนะครับพอเวลาวัยหนุ่มสาวหน่อยก็จะมีชีวิตความรักแล้วก็วัยฮอร์โมนนะหลายๆเรื่องไม่มีเหตุและผลมีแต่อะไรบางอย่างขึ้นมาก็ไม่รู้นะฮะยิ่งวัยทำงานนี้อาจจะเจอปัญหาเยอะฮะ
ทั้งเพื่อนร่วมงานระบบงานสังคมครอบครัวนะครับแล้วก็แล้วแต่ชีวิตนี่มันไม่เหมือนกันนะผมไปเจอเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าตอนนี้อายุเลขใกล้เลข5ความเป็นเลข5ก็จะมีความเครียดแบบเลข5เขาบอกเครียดเลข3ก็ไม่เหมือนกันเลข4ก็ไม่เหมือนกันเลข5เนี่ยเขาบอกว่าพ่อแม่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยลูกกำลังจะโตงานก็กำลังเลข5นี่กำลังอะไรฮะจะเป็นผู้บริหารจะยุ่งยุ่งอย่างอีกแบบนึงเขาบอกว่าความเข้าใจของคนเลข5ต้องให้เลข5ถึงจะรู้จักนะฮะเลข3ก็จะมีแบบนี้นะเลข3ก็จะคิดแบบเลข3นะฮะแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุครับเราก็จะเจอปัญหาอีกแบบนึงนะครับเรื่องสุขภาพนำมาซึ่งความเครียดเรื่องครอบครัวนะครับเรื่องการใช้ทรัพยากรนะครับการออมการเงินการทองนะครับและยิ่งทุกวันนี้ครับตัวเร่งของเรื่องนี้ก็คือเทคโนโลยีซึ่งเราบอกว่ามองเป็นเชิงบวกก็บวกมองเป็นเชิงที่ส่งกระทบก็เยอะนะครับนะฮะที่ทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายแล้วมันก็เป็นช่องทางในการนำอะไรอ่ะพวกเฟกนิวนะครับเฟกเมสเซจนะครับแล้วก็นำไปสู่การสูญเสียเรื่องเงินเรื่องทองและตามเนื้อข่าวใครไม่โดนไม่รู้นะแค่เราฟังข่าวนี้เครียดถ้าโดนเองเครียดขนาดไหนนะงั้นจะเห็นว่าในแต่ละช่วงอายุนะครับแต่ละ setting เนี่ยมันมีสาเหตุความเครียดแตกต่างกันไปแล้วหลายๆเรื่องพบว่านอกเหนือความควบคุมนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าอยากเครียดเนี่ยมันจริงความว่าหลายเรื่องเราก็ไม่อยากเครียดหรอกแต่เราห้ามไม่ได้นะสังคมเรามันถูกบีบคั้นมาอย่างนี้นะครับดังนั้นวิธีการแก้เนี่ยนะครับเราก็หนึ่งก็คือทำยังไงให้เรารู้รับปรับตัวใช่ไหมครับมันก็มาจากต้นทุนนะฮะใครได้ยินดีมาแต่แรกก็ดีไปใช่ไหมคือเครียดอะไรกูก็ยิ้มอย่างเดียวอันนี้ยินดีใช่ไหมไม่สนใจนะฮะแต่นั่นคงไม่พอนะครับเราคงต้องทำยังไงให้จิตใจเราเข้มแข็งการมีgrowth mindsetเนี่ยฮะก็คือเรียนรู้ปรับตัวนะรู้ว่าเราจะดีลกันได้อย่างไรมีคนบูลลี่มาทางเด็กที่ดีก็ทำไงบูลลี่กลับใช่ไหมไม่ใช่สินะฮะมันก็ต้องรู้วิธีจัดการเรื่องบูลลี่เราจะต้องรู้วิธีเนี่ยมันบูลลี่มาเป็นเรื่องธรรมชาตินะไม่ควรจะมีแต่ถ้ามีแล้วจัดการอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ปรับตัวกันไปนะครับเรื่องหยุดเรื่องยาก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องไปหาหมอก็จะคิดว่าหมอจะให้ยาหลายเรื่องพบว่ายาไม่ใช่ส่วนนิดหนึ่งนะให้เติมไปก็ดีนอนหลับดีรู้สึกดีขึ้นชุดประเดี๋ยวประดาวแต่ถ้าเราไม่ได้จัดการที่ต้นเหตุนะครับว่าสังคมสิ่งแวดล้อมครอบครัวหรือตัวเราเองในมุมมองชีวิตอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับดังนั้นความเครียดก็ยังคงอยู่แล้วก็เป็นปัญหาแต่อย่าทำให้มันถึงขนาดว่าส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตนะครับทำงานไม่ได้เรียนไม่ได้นะครับหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไปนะครับก็เครื่องมือตรงนี้ออกมาเยอะนะครับเครื่องมือทางการแพทย์เองเนี่ยไม่ต้องกลัวการรักษาเนี่ยเขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องหยุดยานะครับเครื่องมือที่จะช่วยนะครับที่ให้เรารู้ตัวเราเครียดระดับไหนยังไงเนี่ยกรมสุขภาพจิตพัฒนาตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มเยอะนะครับแล้วก็เราก็มีอินฟลูเอนเซอร์นะสารพัดอินฟลูเอนเซอร์เลยที่บ้านที่วัดก็อินฟลูเอนเซอร์เรียกว่าคนให้คำแนะนำเขาเรียกอะไรอาจารย์ผมใช้อะไรครับคือโค้ชไลฟ์โค้ชนะจริงๆประเทศไทยเรามีต้นทุนไลฟ์โค้ชมานานแล้วนะฮะไม่ใช่แต่ช่วงนี้นะครับแต่เราเรียกในคำตามยุคสมัยต่างกันนะครับ เราใช้พวกนี้ให้มาช่วยเหลือเราแต่ทั้งนี้ฮะสิ่งที่ช่วยได้เลยก็คือตัวเราเองนะครับที่จะสร้างศักยภาพส่วนบุคคลมีต้นทุนมีวิธีจัดการนะครับก็ขออนุญาตทิ้งใน3ประเด็นนะครับทั้งในตัวมุมมองนะครับแล้วก็สาเหตุในแต่ละช่วงวัยแล้วก็กลวิธีในการช่วยบรรเทาหรือแก้ปัญหาเรื่องเครียดครับขอบคุณครับมากครับคุณหมอครับผมขออนุญาตไม่ได้สรุปความเมื่อกี้สักครู่คุณหมอสรุปแล้วแต่ผมคิดว่าประเด็นที่สำคัญมากๆก็คือโดยเฉพาะที่เราพูดถึงช่วงวัยพอแต่ละช่วงวัยถ้าเราเข้าใจปัจจัยของแต่ละวัยแล้วเข้าไปแท็กเกิลเข้าไปช่วยเหลือช่วยจัดการตรงนี้น่าจะสามารถช่วยได้เยอะรวมไปถึงตัวของบุคคลเองที่คุณหมอทิ้งไว้ว่าสุดท้ายตัวบุคคลต้องรู้แล้วก็เอาไว้แล้วก็จัดการตัวเองได้ครับขอเนี่ยไปที่ท่านผู้ร่วมเสวนาท่านที่3นะครับท่านอาจารย์ณัสสุดานะครับซึ่งอาจารย์เป็น
นักวิชาการเป็นท่านแพทย์วุฒิคณะจิตวิทยาใช่ไหมครับที่จุฬาแล้วก็เป็นผอ.ศูนย์วิชาการทางด้านสุขภาพจิตในภาคีการทดสอบที่ว่าเรียนเชิญอาจารย์หน่อยครับเป็นบรรยากาศสบายๆนะคะรู้สึกเกรงมากที่ทราบว่าท่านอาจารย์ชายอยู่ในศูนย์จันทร์สวัสดีค่ะหนูอ้างอิงหนังสืออาจารย์บ่อยมากค่ะไว้จะฝากหนังสือไปขอลายเซ็นนะคะคืออยากเรียนว่าประทับใจที่หยิบคำว่าเครียดค่ะจริงๆคือภาวะหลักคือมันดูเป็นคำที่เราเคยชินในชีวิตประจำวันเนาะรถติดก็เครียดข้าวไม่อร่อยก็เครียดนายเรียกก็เครียดงานไม่เสร็จก็เครียดแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าดูจากที่เล่มที่ศึกษาเนี่ยค่ะมันเห็นกลิ่นอายเนาะความจริงความเครียดเนี่ยไม่ได้เป็นภาวะที่แยกกับปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆเลยนะคะแต่ถ้าเราเริ่มหยิบที่ความเครียดเนี่ยเราได้คนกลุ่มใหญ่แล้วมันจะได้มุมมองที่ในเชิง preventionที่ตัวเองคิดว่าสำคัญที่เราควรจะไปในมุมมองนั้นนะคะถามว่าความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนไหมทุกท่านถามแล้วเกิดในชีวิตประจำวันถูกไหมคะแต่คำถามคือเกิดขึ้นแค่ไหนที่มันจะไม่ยกตัวจนกระทั่งไปเป็นเรื่องที่จะมีปัญหาทางจิตใจจนกระทั่งที่เราไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่เราน่าจะใช้ข้อมูลชุดนี้มาเป็นตัวที่ให้เราทำความเข้าใจอะค่ะถ้าดูง่ายๆว่าถ้าเราเครียดรถติดแล้วเราเปลี่ยนเลนแล้วเราโทรไปบอกว่ากำลังมาทุกคนบอกโอเคความเครียดมันจางลงถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเครียดมันข้ามขั้นไปเครียดแล้วก็กลายเป็นเรียกว่าประเมินว่าเป็นคริสิสแล้วก็ไปต่อเป็นทรามาถ้ามันถูกซ้ำในเล่มนี้มีพูดถึงไฟท์อะไฟท์ถูกไหมคะเราเป็นการรีสปอนส์ที่เรามีต่อความเครียดแต่ทีเนี้ยสิ่งสำคัญที่เราต้องดูคือทำยังไงจากข้อมูลชุดนี้เราทุกคนเครียดมากขึ้นในทุกช่วงวัยเครียดมากขึ้นอีกข้อมูลชุดนึงคือปัญหาสุขภาพจิตมีมากขึ้นถ้าเราไปเทียบเมื่อกี้ท่านเห็นในเล่มที่มีพูดถึงเรื่องอัตราการฆ่าตัวตายพูดถึงเรื่อง depression ล้วนมากขึ้นคำถามหลักของตัวเองทั้งในฐานะทางคณะจิตวิทยาแล้วก็ในฐานะทีมนะคะสถาบันวิชาการเพื่อความได้ดูแลสุขภาพจิตเนี่ยเรามองว่าทำยังไงที่เราจะไม่ให้มันการยกระดับมันสูงขึ้นนะคะคำถามหลักคือตรงนี้เนาะแน่นอนว่าเรามีรีซอสต่างๆในการรับมือมากขึ้นค่ะแต่ถ้าเรายังคงวิ่งตามปัญหาไปอย่างเงี้ยเราคงทำเราไม่อยากวิ่งอ่ะใช้คำนี้กี่ปีเราจะวิ่งทันคะในเมื่อสภาพที่บอกว่าดูคือเล่มนี้จริงๆแต่ละบทคอนทริบิวให้กับไม่รู้เพราะตัวเองเป็นจิตวิทยาหรือเปล่านะคะอาจารย์คอนทริบิวให้กับสถานการณ์พิเศษมากเลยอ่ะอย่างเรื่องสภาพเศรษฐกิจถูกไหมคะที่เป็นเรื่องนึงเทเลอีกเรื่องนึงถูกไหมคะสถานการณ์ครอบครัวอีกเรื่องนึงถ้าเกิดเรามาดูดีๆเนี่ยคำที่อาจารย์พูดว่ามันสเตรสเซอร์อะค่ะมันเป็นตัวกระตุ้นเบื้องต้นทุกคนถูกกระทบไหมทีนี้คำถามคือทำยังไงในเมื่อสภาพการข้างนอกเนี่ยมันบีบอัดเข้ามามากขึ้นสำหรับทุกคนเมื่อวานนี้ตัวเองไปบรรยายที่บริษัทแห่งหนึ่งบอกก็เห็นคนวัยขอโทษนะคะน้องๆทางนี้ดูเด็กกว่าทางนั้นวัยใกล้เคียงกันเขาก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีแซนด์วิชเจเนเรชันนะเขาบอกอาจารย์เขาไม่ได้เรียกแซนด์วิชเขาเรียกเดอะแบกวัยเดอะแบกดูแบบโอ้วัยเดอะแบกทีนี้ถามว่าแค่คำว่าวัยเดอะแบกอ่ะมันพูดไหมถึงความเครียดไหมคะเครียดในเรื่องงานในนี้มีพูดถึงเครียดในเรื่องครอบครัวมีพูดถึงแต่สิ่งที่ต้องให้เห็นคือตอนเนี้ยพอเราเป็นเอจิ้งโซไซตี้อย่างที่อาจารย์พูดวัยเดอะแบกเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงไม่ให้ลักษณะปัญหาเขายกระดับขึ้นไปให้อยู่ในระดับที่เป็นความเครียดจริงๆให้อยู่ในระดับที่ความเครียดมันโอเคมากเนาะชอบยกตัวอย่างนี้บอกว่าถ้าเครียดและเราประเมินว่าเรารับมือได้เราจัดการได้เพลอมันจะทำให้เราทำอะไรได้ดีขึ้นยกเอายกตัวอย่างไม่เอาใกล้ตัวเอาใกล้ตัวสมัยเรียนอย่างเงี้ยค่ะจะสอบได้อ่านหนังสือไหมคะอ่านได้ดีเลยใช่ไหมคะมันคือความเครียดเข้ามากระตุ้นแล้วเราประเมินรีซอร์สประเมินตัวเราเองว่าเราสามารถรับมือได้บางทีถ้าเกิดตรงนั้นเนี่ยเราเพอร์ฟอร์มแล้วเราก็จะผ่านไปถูกไหมคะแล้วถ้าเรากลับมาเรียนรู้มาดูบางทีอาจจะเลสเซอร์เลิร์นบางอย่างซะด้วยซ้ำที่เราจะมีอย่างที่มีโกรธมีการเติบโตภายในแต่ทีเนี้ยคำถามคือจากข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยค่ะเรามีรีซอร์สให้คนทั้งภายนอกภายในเพียงพอไหมกับสภาพบีบอัดภายนอกที่เขาจะประเมินว่าฉันรับมือได้ฉันจัดการได้ฉันจะผ่านไปได้จริงๆอันนี้เป็นคำถามที่คิดว่าในเครือข่ายเราคงต้องคิดว่าเราจะทำยังไงต่อเดี๋ยวประเด็นสุดท้ายจะพูดเรื่องว่าทางตัวเองเสนอว่าเราจะทำอะไรต่อนะคะเพราะฉะนั้นอยากมองความเครียดทั้งในระดับอินดิวิโดแล้วก็ทั้งในระดับภาพว่าเครือข่ายข้างนอกมันเป็นยังไงคะมีอีกคนเราพูดถึงสเตรสที่โอเคมันไม่ยกระดับเราจัดการได้ provide resource ประเมินตัวเองมันน่าจะเป็นไปได้ถูกไหมคะแต่สเตรสที่มันยกระดับล่ะคะทำยังไงเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงคำว่าสติ๊กมาโอ้โหสติ๊กมาเนี่ยมันมีทั้งในระดับต่อตัวฉันเองเมื่อฉันประเมินว่าฉันมีปัญหาต่อตัวฉันเองเมื่อฉันประเมินว่าฉันจะแสวงหาความช่วยเหลือหรือต่อภาพโดยรวมของคนที่มีต่อให้ไม่ใช่ตัวฉันนะคะถามว่าในไทยมีเยอะไหมตอบว่ามีเยอะมากและที่ตัวเองบอกว่า
ชอบคำว่าเครียดมากคือมันเป็นคำถ้าอาจารย์ลองไปทำข้อมูลฟังเสียงดูเนี่ยมันเป็นคำที่คนรู้สึกว่าโอเคที่จะพูดถึงจริงๆภาวะภายในสมมติมหาเนี่ยอาจารย์เครียดจังแต่ข้างในมันอาจจะมีปัญหาสารพัดเลยค่ะที่เป็นปัญหาทางจิตใจแต่คำว่าเครียดเนี่ยเป็นคำเบื้องต้นที่คนรู้สึกว่าสื่อสารได้และสามารถให้คนรู้ได้ว่าฉันมีภาวะนี้โดยไม่รู้สึกว่าฉันจะถูกตีตราว่าฉันมีปัญหาสุขภาพจิตเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะจริงๆแล้วอะค่ะดังนั้นเนี่ยถึงบอกว่าการที่รายงานเรื่องนี้เริ่มเสนอด้วยคำว่าเครียดเนี่ยมันเป็นตัวเปิดประตูซะด้วยซ้ำให้คนสามารถที่จะเริ่มต้นมาทำงานกับปัญหาทางจิตใจของตัวเองอีกอันนึงคือขอพยายามแตะตรงเครียดกับเบิร์นเอาท์นิดนึงเนาะค่ะเบิร์นเอาท์เนี่ยตอนถ้ายกตัวอย่างง่ายๆตอนช่วงโควิดบางอาทิตย์พูดเรื่องเบิร์นเอาท์ซ้ำๆกันอยู่3รอบอะค่ะพูดจนแบบปัญหาคือเครียดกับเบิร์นเอาท์ต่างกันยังไงถ้าดูตรงนี้ดีๆเนาะจริงๆเบิร์นเอาท์เนี่ยใน WHO เซนว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมแต่มันก็ไม่ได้ถูกไดแอกโนสว่าเป็นโรคถูกไหมคะแต่เป็นภาวะที่เป็นภาวะคอมมอนมากถ้าเกิดเราสนใจคนวัยทำงานบางทีคำนี้หรือภาวะนี้ที่มันมีกลิ่นอายมาจากตัวสเตรสด้วยเนี่ยค่ะจะเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีในการทำงานซะด้วยซ้ำเพราะเวลาเราจะทำงานกับคนวัยทำงานเนี่ยค่ะบางทีมันยากเนาะที่จะไปหาเขาโดยตรงแต่ถ้าเข้าไปหาเขาผ่านเขาเรียกค่ะผ่านภาษาราชการต้นสังกัดถ้าภาษาวัยรุ่นเขาจะเรียกอะไรคะบริษัทองค์กรที่เขาต้นสังกัดยังได้ใช่ไหมคะพอวัยรุ่นอยู่ไปหาผ่านต้นสังกัดเนี่ยค่ะมันต้องให้เกิดภาพว่ามันได้เบเนฟิตทั้งสองฝ่ายถ้าพูดตรงไปตรงมาเนาะคือคนที่เบิร์นเอาท์เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการทำงานก็ลดลงเดี๋ยวอาจารย์อาจจะให้คำที่ดีขึ้นเหมือนตอนนี้ค่ะสิ่งหลักที่เราต้องคิดคือถ้าเราจะเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพจิตเนี่ยมันต้องมองภาพที่เกิดเบเนฟิตทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคลเพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาพที่เป็นองค์รวมได้เพราะตอนนี้แต่ละบริษัทอย่างยกตัวอย่างที่คณะนะคะที่คณะเนี่ยเราทำสิ่งที่เรียกว่า EAP ค่ะ Employee Assistance Program ก็คือเข้าไปตามบริษัทแหละบริษัทเขาก็จ้างนักจิตเข้าไปเพื่อให้มีเวลาที่พูดคุยกับพนักงานที่ต้องการความช่วยเหลือมีความเครียดจะเรื่องลูกเรื่องพ่อเรื่องแม่มาคุยได้หมดสิ่งที่เขาทำอย่างนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือเขารู้สึกว่าทำแล้วเราเป็นบริษัทเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับบริษัทด้วยอย่างที่ตัวเองเวลาไปพูดเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดต่อใหเรายังไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์เนาะตอนนี้มีความพยายามค่ะอย่างในทีมมีอาจารย์พยายามจะศึกษาบอกว่าเอ๊ะถ้ามันทำได้บอกว่าถ้าเกิดบางบริษัทเนี่ยมันมีโปรแกรมดูแลจิตใจมีโปรแกรม prevention promotion แล้วมันส่งผลยังไงกับประเภทว่าประสิทธิภาพของงานประสิทธิผลของงานมันน่าจะทำให้เกิดการขยายการดูแลที่กว้างขึ้นแต่อย่างตอนนี้เราใช้แบบบ้านๆค่ะว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่เราพบถ้ามีการดูแลจิตใจเรื่องความเครียดในบริษัทเนี่ยแมสเซจสำคัญที่บริษัทส่งถึงพนักงานคือฉันแคร์เธอฉันแคร์เธอฉันเห็นความสำคัญของสุขทุกข์ของเธอซึ่งสิ่งนี้สิ่งที่เราอยากได้กลับมาคือ engagement ถูกไหมคะเมื่อมี engagement performance ก็ดีก็รักองค์กรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่อง stress พูดถึงเรื่อง burn out เนี่ยมันเริ่มเห็นกลิ่นอายไหมคะว่ามันมากกว่าในระดับบุคคลที่เราต้องคิดแล้วเราจะคิดยังไงในระดับที่เป็นภาพรวมมากขึ้นอีกอันนึงถ้าทิ้งเป็นคำตอบทั้งกับ stress และ burn out นะคะเรามี2หลักการง่ายๆเวลาจัดการก็คือตัวเองมีแนวโน้มชอบพูดสลับคำลดแรงกดดันแต่แรกจะพูดว่าลดทรัพยากรเดี๋ยวคุณหมอภัยโรจน์จะลดแรงกดดันเพิ่มทรัพยากรดูตรงนี้ดีๆเนาะคำว่าลดแรงกดดันเนี่ยใช่ค่ะลดแรงกดเพราะว่าถ้าเมื่อกี้อย่างที่ฟังท่านอาจารย์ภูพูดคือแรงกดเนี่ยมันมาทั้งจากข้างนอกเนาะดูว่าแรงกดมาจากที่ไหนบ้างถ้าดูในที่เราอยู่แรงกดมาจากครอบครัวมีไหมคะมีมากอย่างตัวเองเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยยังคงรับเคสอยู่แรงกดจากครอบครัวที่เป็นความคาดหวังใส่มาที่ตัวเรามีไหมคะแรงกดจากที่ทำงานมีไหมคะบางที่ก็คือบอกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแล้วแต่ปีหน้าต้องอีก 10% 10% 10% เราจะต้องได้แบบยอดมนุษย์อะค่ะซึ่งแรงกดมันมากขึ้นแรงกดจากการถูกประเมินมีไหมคะแรงกดจากการรู้สึกว่าถูกยอมรับหรือไม่ยอมรับในความเป็นตัวตนของเรามีไหมคะนี่ทั้งหมดคือแรงกดดันถ้าให้ดีเราไปพูดกันระดับใช้คำว่าระดับชุมชนข้างนอกเนาะทีนี้ถ้าเราพูดในระดับบุคคลลดแรงกดดันทำยังไงคะก็คือลดความคาดหวังถูกไหมคะที่มีต่อตัวเราไม่ต้องเพอร์เฟกต์อะค่ะเราผิดได้เราพลาดได้เราไม่เก่งได้เราเริ่มลดตรงนี้ก่อนง่ายๆเลยถ้าเกิดเอาจากอย่างนี้เนาะดีที่สุดข้างนอกช่วยลดแต่ตอนนี้ถ้าเรียนจัดการไม่ได้จากข้างในเราก่อนค่ะลดแรงกดดันที่เรามีต่อตัวเองลดความคาดหวังลดความกดดันที่เรามีภาพความสมบูรณ์แบบมันไม่ต้องสมบูรณ์แบบก็ได้คนดีคนเก่งไม่ต้องเก่งสมบูรณ์แบบค่ะคนดีคนเก่งคือคนที่ปรับตัวได้ต่างหาก
ถูกไหมคะอันที่สองเพิ่มทรัพยากรตรงนี้ค่ะกลับไปลิงก์กับที่อาจารย์ครูพูดเรื่องโคปปิ้งคำว่าเพิ่มทรัพยากรเนี่ยเพิ่มยังไงคะเพิ่มทรัพยากรง่ายก็ให้สมมติถ้าเป็นบริษัทให้รีซอสมากขึ้นให้เวลามากขึ้นให้ทีมทำงานมากขึ้นถูกไหมคะแล้วตัวเราในฐานะบุคคลล่ะคะเพิ่มทรัพยากรยังไงในเล่มรายงานมีพูดถึงภาวะต่างๆเนาะตัวอย่างสถานการณ์จริงที่เราพูดแต่ก่อนเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงคุณหมอพูดถึงลักษณะสังคมไทยถูกไหมคะเราเคยเป็นสังคมที่มีใช้คำว่ายังเป็นสังคมขยายครอบครัวขยายได้ไหมคะชุมชนที่ยังมีความอบอุ่นพูดคุยกันไม่ใช่เป็นป้าข้างบ้านอย่างเดียวเนาะแต่เรารู้สึกมีอะไรเราปรึกษากันได้ถามกันได้แต่ไม่ว่าที่ไหนที่ไปพูดค่ะบอกข้างคอนโดห้องติดกันรู้จักกันไหมคะมันขาดอะไรไปในสังคมอะคะมันขาดอะไรไปที่จะเป็นรีซอร์สในความช่วยเหลือถ้าเรากลับไปเรื่องโคปปิ้งที่อาจารย์ครูพูดเนี่ยค่ะเวลาพูดเนี่ยถ้าไปดูงานวิจัยแต่พูดเป็นภาษาฟังง่ายๆเนาะว่ามันมีตัวแปรสารพัดนึกอยู่ตัวแปรหนึ่งค่ะก็คือการรับรู้ว่าฉันมีซัพพอร์ตเน็ตเวิร์กการรับรู้ว่าฉันมีเครือข่ายสนับสนุนเนี่ยถ้ามีสิ่งนี้นะสิ่งร้ายร้ายน้อยลงสิ่งดีดีมากขึ้นเสมอเลยถ้าร้ายน้อยลงเช่นสเตรสน้อยลงดิเพรสชันน้อยลงมันจะเป็นตัวที่ตรงข้ามกับดีมากขึ้นไอ้ภาวะความสุขต่างๆที่เราวัดเนี่ยค่ะมันแนวโน้มจะสูงขึ้นเสมอทีนี้ถามว่าตรงเนี้ยสภาพสังคมยกตัวอย่างว่าสังคมที่เป็นสังคมเมืองที่เราอยู่ตรงนี้หรือสังคมในหัวเมืองใหญ่ต่างๆเนี่ยการรับรู้เครือข่ายสนับสนุนมีมากหรือน้อยลักษณะสังคมที่คนแยกตัวออกจากกันมากขึ้นลักษณะสังคมที่มีเครือข่ายในการช่วยเหลือต่อกันน้อยลงเนี่ยใครจะเป็นคนแก้ปัญหานี้คำถามถ้าแก้คงต้องแก้กลับไปที่โครงสร้างครอบครัวถูกไหมคะทำยังไงให้รู้สึกว่าท้ายที่สุดครอบครัวเนี่ยเป็นตัวที่ทั้งดีและร้ายในตัวเดียวกันถ้าเด็กถ้าคนในครอบครัวรับรู้ว่าครอบครัวของฉันคือแหล่งสนับสนุนแปลว่าไม่ว่าฉันอยู่ที่ไหนฉันมีแหล่งที่ปลอดภัยมันพูลรีซอสกลับมาในการดีลกับสเตรสดีลกับเบิร์นเอาท์ได้นะคะแล้วก็ช่วยตั้งหลายเรื่องแต่ทีนี้จากภาพทั้งหมดที่พูดเนี่ยมันคงเห็นว่าถ้าการดูแลปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเราทำในระดับรายคนเนี่ยค่ะก็คงทำได้แต่คงเหนื่อยทีนี้คำถามคือไอ้พวกเครือข่ายที่พูดถึงระบบที่เราพูดเนี่ยค่ะแนวปฏิบัติที่ดีนโยบายของระดับหน่วยงานเนี่ยใครจะเป็นคนขับเคลื่อนใครจะเป็นคนขับเคลื่อนคืออย่างตัวเองเนี่ยค่ะเป็นนักจิตวิทยาตั้งแต่เรียนปริญญาตรีจนกระทั่งปริญญาเอกเนี่ยแทบจะไม่เคยนึกถึงภาพนี้เลยเนาะไปได้กลิ่นอายคำนี้ตอนที่เรียนที่อเมริกาที่แบบเราไปอยู่ในเอเจนซี่อยู่ในชุมชนมีการพูดถึงเรื่องเฮ้ยบทบาทของนักจิตเนี่ยมันต้องมีระดับเรียกว่าอะไรนะคะชุมชนด้วยนะเราก็เป็นคำถามแต่พอกลับมาเห็นโจทย์ของประเทศเราตอนนี้ค่ะมันคงต้องมีคำอย่างที่ใช้ชื่อย่อนะคะทีมเราเนี่ยพยายามบอกว่าเอ้ยการขับเคลื่อนด้านการดูแลเนี่ยที่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภาพรวมต่อเศรษฐกิจต่อสังคมเนี่ยมันคงต้องมาที่คำว่ากำลังจะหลุดคำ mental health ecosystem ใหม่เราควรจะต้องเสนอคำนี้สร้างระบบนี้คำว่า mental health ecosystem ใหม่ภาพใหญ่โอ้มันคงมีนโยบายระดับชาติละที่จะต้องบอกว่าให้ทุกคนส่งเสริมเรื่องนี้ดูแลเรื่องนี้แต่จริงๆเนี่ยมันคงต้องทำทุกระดับไปพร้อมกันเนาะอีโคซิสเต็มที่เล็กที่สุดคือครอบครัวเราถูกไหมคะครอบครัวเราเป็นอีโคซิสเต็มที่เล็กที่สุดนึกถึงโมเดลตัวคนอยู่ตรงกลางใจออกมาเป็นครอบครัวถ้ายังรอนโยบายไม่เกิดเราก็มาที่ครอบครัวก่อนไหมว่าทำยังไงให้ในครอบครัวเรารู้สึกว่าเราเป็นซัพพอร์ตซิสเต็มให้กันและกันขยายออกมาค่ะถ้าทำได้ดีในระดับโรงเรียนล่ะคะในระดับมหาวิทยาลัยล่ะคะในระดับหน่วยงานล่ะคะในระดับชุมชนล่ะคะคำถามนี้เป็นคำถามที่เราต้องคิดและทำต่อเพราะว่าจากข้อมูลที่อาจารย์ให้มันเห็นภาพเนาะปัญหามันยกระดับในทุกมิติซะด้วยซ้ำนะในทุกมิติค่ะเมื่อกี้ไปดูเรื่องเทเลอาจารย์มีพูดเรื่องไซเบอร์ปัญหามันก็มากขึ้นที่คณะแล้วก็ทำโปรเจกต์ไซเบอร์อยู่สอดคล้องกันมากเลยค่ะไปพูดถึงดูปัญหาที่อาจารย์พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจซึ่งก็เชื่อมโยงกับปัญหาจิตใจมีแชปเตอร์หนึ่งอาจารย์พูดซึ่งทีมเพิ่งทำเซอร์เวย์ยังไม่ได้ลอนช์บอกว่าคนที่บางทีเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเงินมากเงินน้อยเงินน้อยจะไม่เกี่ยวบางทีเงินมากแต่มีภาระมากก็มีลักษณะภาวะซึมเศร้าที่มากขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นภาพแล้วค่ะว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยกำลังกระทบกับตัวบุคคลการทำงานระดับบุคคลเรายังต้องทำค่ะแต่เราต้องเพิ่มการทำงานในระดับที่มันเป็นอีโคซิสเต็มใหม่เพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงปัญหาสุขภาพจิตให้เราสามารถป้องกันส่งเสริมได้อะค่ะมุมมองที่เรามองอีโคซิสเต็มเนี่ยในที่สุดก็คือเราหวังว่า10ปีหน้าเนาะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำว่าเพื่อให้สภาพแวดล้อมด้านสุขภาพจิตให้คนดูแลตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็ให้คนสามารถอยู่ในสังคมที่เป็นทรัพยากรให้กันและกันได้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจาร
นักศึกษามากนะครับผมคิดว่ามีหลายประเด็นอาจารย์ขยี้ให้เห็นเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงมาตรการที่เราควรให้ความสำคัญในอนาคตด้วยอาจจะเริ่มเครียดนิดหนึ่งเพราะเวลาเรามีแค่จำกัดจะเน้นถามคุณหมอพิโรจน์อาจารย์ขออีกสักรอบสั้นๆแต่อาจจะขอเน้นเชิญที่คุณหมอพิโรจน์ก่อนครับก็เรื่องเครียดนี่นะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็เราต้องการระบบที่พร้อมที่จะให้ความมั่นใจกับคนได้ว่าถ้าเราเครียดเนี่ยเราจะมีวิธีที่จะตอบสนองอย่างที่อาจารย์บอกนะครับแค่มีก็อุ่นใจแล้วใช่ไหมอาจารย์นะครับมีในระบบนะแต่ถ้าจะดีกว่านั้นถ้าอยู่ฝังอยู่ในตัวเราใช่ไหมครับเราพร้อมที่จะว่าเฮ้ยมาสิเครียดก็เครียดสิเดี๋ยวฉันมีวิธีจัดการของฉันนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวสำคัญนะครับเสริมกับระบบที่เราพยายามสร้างกันอยู่นะครับขอบคุณคุณหมอมากเลยครับตอนนี้ผมอาจจะขอวิทยากรสั้นๆอีกสักรอบนะครับในเชิญอาจารย์ครูแล้วเดี๋ยวต่อที่อาจารย์นัชดาว่าเก็บตกเรื่องบางเรื่องนะครับอาจารย์พูดเรื่อง mental health ecology ซึ่งมันจะต้องมากับ mental health literacy ผมคิดว่าประเด็นเรื่อง mental health literacy คือรู้เท่าทันจิตสุขภาพจิตรู้กลไกในจิตของคนทุกคนที่อยู่ใน ecology ของเรามีความสำคัญมากมีหลายเรื่องที่เราเข้าใจผิดมีหลายเรื่องที่เราเหมือนกับเห็นผิดเป็นชอบมีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นทางที่ถูกแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่นั้นผมคิดว่าการที่จะทำยังไงให้เครื่องมือที่ mental health literacy มีไปถึงทุกคนมีพ่อแม่มีครูมีเราเป็นอาจารย์นะอาจารย์ก็สร้างความเครียดให้ลูกศิษย์เยอะนะแล้วลูกศิษย์ก็สร้างความเครียดให้อาจารย์เยอะด้วยคือทำไปทำมาทุกคนในสังคมนี้อยู่ร่วมกันเนี่ยมันรับความเครียดจากทุกคนแล้วก็ปล่อยความเครียดไปจากทุกคนทำยังไงให้กลไกในการดูแล mental health literacy ในแต่ละคนให้มันเกิดและมันเติบโตขยี้เรื่อง perceive อีกทีหนึ่งนะซึ่งอยู่ในไดอะแกรมที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่มันมี actual คุณมีจริงๆแล้วก็มันมี perceive เพียงแค่บอกว่าได้รับกำลังใจเพียงแค่ verbal เราอยู่เคียงข้างคุณนะจริงๆแล้วคุณอยู่ไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่ามีคำพูดดีๆคำพูดที่เป็นเรื่องแรงใจและทำให้คนดูความรู้สึกว่าเขา perceive อยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยช่วยได้มากนะครับประเด็นสุดท้ายคือที่มีหลายประเด็นนะแต่ชวนให้ไปอ่านนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นการสปอยหนังสือแหล่งความเครียดที่มากที่สุดและทำให้คนตัวเองเครียดมากคือตัวเองนะคือตัวเองคือในแง่ที่บอกว่าบางทีเราคิดไปในทางที่ยิ่งทำให้ตัวเองเครียดสร้างความคาดหวังในตัวเองหรือว่าคาดว่าคนนั้นจะรู้สึกอย่างนั้นหรือว่าคาดว่าคนนี้จริงๆแล้วทำไปทำมาคนอื่นจะไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างนั้นเลยบางทีเนี่ยเราจะต้องกลับมาทำยังไงให้คนกลับมาที่ตัวเองแล้วรู้ว่ากลไกของตัวเองเนี่ยมันมีอยู่ทำยังไงที่จะหมุนเครื่องกลไกนั้นจุดสตาร์ทกลไกนี้แล้วก็พยายามมิติเกตนะบั่นมะเขาเรียกว่าบรรเทาความเครียดนะขัดหกกัดความเครียดนั้นให้มันเบาบางขอบคุณมากครับผมขออีกสักหนึ่งนาทีนะครับจะขอท่านอาจารย์นัสสุดาเป็นประเด็นปิดของเซสชันนี้ครับคือฟังอาจารย์ครูกับคุณหมอแล้วยังนึกถึงว่าจริงๆตัวสำคัญน่ะคือเราคงพูดในเชิงสูตรการทำงานเนาะนักวิชาการสสคงต้องทำงานในเชิงภาพที่เป็นอีโคซิสเต็มแต่ตัวสำคัญนั้นถ้าเรามองในระดับปัจเจกของเราเองนะคะสิ่งที่ทำได้มันคือการที่เราประเมินสถานการณ์น่ะถูกไหมคะว่าทำยังไงให้เราประเมินว่าเรารับมือได้โดยที่ไม่ตำหนิตัวเองคือคอนเซ็ปต์จิตวิทยาตอนนี้อันนึงที่คนชอบมากคือเซลฟ์คอมแพชชั่นคือการที่เราไม่เบลมตัวเองไม่ภาษาพูดไปรุ่นหน่อยไปรุ่นหรือเปล่าไม่รู้บอยตีตัวเองอะค่ะคือมันจะผิดมันจะพลาดมันจะเครียดเข้ามาแต่ฉันถ้าเกิดฉันทำไม่ได้โอเคคนอื่นก็มีสิทธิ์คนนี้มีใครที่ทำเมื่อกี้ทุกคนเครียดหมดไม่มีใครที่ไม่เคยพลาดไม่เคยผิดเราก็อ่อนโยนกับตัวเองรับรู้มันตามจริงแล้วก็ไม่ภาษาเราบอกไม่คิดย้ำซ้ำทวนอะค่ะไม่ให้มันใหญ่ในหัวมากกว่าเรื่องจริงอันนี้น่าจะเป็นตัวเริ่มต้นที่สำคัญค่ะขอบคุณมากเลยนะครับผมคิดว่าทุกประเด็นตัวเองพยายามโน้ตอยู่เพราะคิดว่าจุดประสงค์หนึ่งในการจัดฟอรัมเนี่ยมันจะเป็นอินพุตที่สำคัญสำหรับทีมสุขภาพคนไทยด้วยสำหรับเล่นปีต่อๆไปที่เราอาจจะได้ไฮไลท์ประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับก็สำหรับเซสชันที่1ในเรื่องของความเครียดในเรื่องของสังคมไทยเรื่องพิเศษเรียนฉบับนะครับขอบคุณคุณหมอไพโรจน์นะครับอาจารย์นัสสุดานะครับแล้วก็อาจารย์ภูเบศรอย่างสูงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านวิทยากรนะครับอีกครั้งนึงนะครับ
ขณะนี้นะครับเราก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับประเด็นพิเศษประจำวันนี้นะครับในหัวข้อที่มีชื่อว่าความเครียดภัยเงียบของสังคมไทยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ข้อมูลที่เชื่อว่าเต็มไปด้วยความน่าสนใจแล้วนะครับหากท่านที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีความเครียดนะครับเชื่อว่ายาดมที่ทุกท่านได้จากการลงทะเบียนน่าจะช่วยให้ท่านผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะครับเบรกของเราพร้อมแล้วนะครับทุกท่านสามารถที่จะไปรับเบรกที่หน้าห้องนะครับที่จุดลงทะเบียนและกลับมาเข้าสู่ช่วงที่2ของเรากันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ช่วงที่2ครับของการเสวนาในประเด็น11หมวดตัวชี้วัดครับเทคโนโลยีดิจิทัลกับสุขภาพคนไทยซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.นุชราพรเลี้ยงรื่นรมครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลครับเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านอีกครั้งนะคะทั้งที่อยู่ในห้องประชุมแล้วก็ทั้งที่อยู่ทางออนไลน์นะคะก็หวังว่าทุกท่านคงยังไม่เครียดนะคะเมื่อกี้สำหรับเซสชันที่ผ่านมาเพราะว่าเซสชันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการประชุมในวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลกับสุขภาพของคนไทยซึ่งเอาจริงๆแล้วเทคโนโลยีก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กำหนดสุขภาพแล้วรวมไปถึงสุขภาพจิตด้วยที่เราพูดคุยกันเมื่อกี้ซึ่งเซสชันนี้เนี่ยค่ะเราจะมีการนำเสนอแล้วก็มีการร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกันเหมือนเดิมนะคะโดยเราจะมีวิทยากร3ท่านนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยนำเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองกันขออนุญาตเรียนเชิญทั้ง3ท่านเลยนะคะขอเริ่มจากท่านแรกนะคะรองศาสตราจารย์ดร.มนัสสิการกาญจนจิตรานะคะซึ่งท่านเป็นหนึ่งในทีมวิชาการในการจัดทำตัวชี้วัดนะคะรายงานสุขภาพคนไทยแล้วก็เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะขอเรียนเชิญค่ะและขอเสียงปรบมือด้วยนะคะเชิญค่ะและท่านที่สองนะคะนายแพทย์สุรคเมศมหาสิริมงคลนะคะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะและท่านที่สามนะคะคุณกนิษฐาไทยกล้านะคะนักสถิติเชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะขอเรียนเชิญค่ะทั้งสามท่านนะคะก็จะมามีอาจารย์และจิตการนะคะจะเป็นผู้นำเสนอข้อมูล11หมวดตัวชี้วัดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลกับสุขภาพคนไทยนะคะแล้วก็ทางคุณหมอและก็คุณกนิษฐานะคะก็จะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองใน11ตัวชี้วัดนี้นะคะก็ขออนุญาตเริ่มจากการนำเสนอข้อมูลแล้วก็ประเด็นสำคัญในหมวด11หมวดตัวชี้วัดนี้ก่อนเลยนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็กราบสวัสดีทุกท่านนะคะก็วันนี้ที่จะมานำเสนอนะคะก็จะเป็นในส่วนของ11หมวดตัวชี้วัดสุขภาพนะคะในรายงานสุขภาพคนไทยในส่วนตัวชี้วัดสุขภาพเนี่ยนะคะตามที่ได้มีอาจารย์เฉลิมพลได้เกริ่นไปในเบื้องต้นนะคะในส่วนนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลตัวเลขสถิติแล้วก็จากแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะที่มีความน่าเชื่อถือนะคะเพื่อนำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเพื่อที่จะสะท้อนประเด็นสุขภาพในมิติต่างๆของประเทศไทยนะคะหัวข้อในการนำเสนอในแต่ละปีจะเปลี่ยนแปลงกันไปนะคะสำหรับปี2567นี้นะคะในส่วนตัวชีวัดสุขภาพหัวข้อของเราจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลกับสุขภาพคนไทยค่ะค่ะสำหรับนิยามที่เราใช้นะคะสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลในรายงานฉบับนี้นะคะเราจะหมายถึงพวกเครื่องมืออุปกรณ์ระบบดิจิทัลต่างๆที่ใช้ในการสร้างในการจัดเก็บจัดการข้อมูลนะคะเพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์นะคะยกตัวอย่างก็คืออย่างเช่นพวกคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆนะคะอย่างเช่นสมาร์ทวอชนะคะหุ่นยนต์แอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์บิ๊กเดต้าเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่อง AIนะคะเหล่านี้ก็คือเทคโนโลยีดิจิทัลตามนิยามที่เราใช้ในรายงานฉบับนี้นะคะซึ่ง
ทุกวันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพของคนไทยซึ่งมันส่งทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วยนะคะซึ่งผลกระทบทางตรงที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีต่อสุขภาพคนไทยเนี่ยก็คือเมื่อเรานำเทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้มาใช้เพื่อสุขภาพโดยตรงนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเราก็มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลสุขภาพอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีเพื่ อสุขภาพทางตรงนะคะหรืออย่างพวกเราใช้สมาร์ทวอชนะคะเพื่อติดตามพฤติกรรมทางสุขภาพของเราในแต่ละวันนะคะหรือว่าทางในระบบสาธารณสุขมีการใช้เทเลเมดิซินหรือบริการการแพทย์ทางไกลนะคะหรือว่าการใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดนะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างที่การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับสุขภาพโดยตรงแต่ทีนี้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพทางอ้อมเช่นเดียวกันผ่านปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพนะคะก็คือปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่ส่งผลต่อสุขภาพเรายกตัวอย่างง่ายๆที่ทุกคนน่าจะเป็นก็คือเรื่องการใช้มือถือนะคะนั่งสครอลอ่านซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ส่งผลต่อสุขภาพของเราเพราะมันส่งผลต่อวิถีชีวิตต่อการขยับขยื่นในแต่ละวันการใช้โทรศัพท์มือถือนั่งสครอลดูกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำส่งผลทั้งต่อสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตของเราได้ด้วยนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นกรอบที่เราใช้ในการวาง11หมวดของตัวชี้วัดสุขภาพนะคะจะมีเรื่องทางตรงที่เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็ทางอ้อมที่ส่งผลผ่านปัจจัยกำหนดสุขภาพต่างๆตามที่ได้เรียนไปในเบื้องต้นนะคะนี้เราปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าเทคโนโลยีดิจิทัลตอนนี้นี่คือมาแรงมากๆแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพคนไทยอย่างมากนะคะซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้เนี่ยมีศักยภาพอย่างยิ่งในการสร้างเสริมสุขภาพคนไทยนะคะถ้านำมาใช้อย่างเหมาะสมและถูกต้องนะคะดังนั้นประเทศไทยเนี่ยควรที่จะมีแนวทางในการที่จะวางแผนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพให้เหมาะสมนะคะเพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มที่เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนะคะหรือว่าลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงบริการสุขภาพตรงนี้นี่คือเป็นศักยภาพที่สำคัญมากๆที่ถ้าเราใช้อย่างถูกต้องมันสามารถที่จะยกระดับการให้บริการสุขภาพของคนไทยได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการวางแผนเพื่อลดผลกระทบด้านลบเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลกระทบด้านลบแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิถีชีวิตอะไรต่างๆนานานะคะบางทีอาจจะมีการใช้เทคโนโลยีเกินความจำเป็นทำให้ต้นทุนของการให้บริการเพิ่มขึ้นได้นะคะหรือข้อมูลที่เลือกรั่วไหลนะคะเพราะมันมักจะเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลอะไรต่างๆตรงนี้เราก็จะต้องมีการวางแผนนะคะซึ่ง The Lancet และ Financial Times Commission นะคะได้ให้แนวทางหลักๆเอาไว้4แนวทางในการที่เราจะเดินหน้าไปข้างหน้าในการที่จะส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพของประชาชนนะคะซึ่งอันนี้จะเป็น4ด้านที่จะขอใช้เป็นกรอบในการนำเสนอในวันนี้ค่ะอันแรกสุดนะคะประเด็นที่หนึ่งเลยก็คือเราจะต้องตระหนักว่าเทคโนโลยีดิจิทัลทุกวันนี้เป็นปัจจัยกำหนดสุขภาพที่สำคัญมากๆนะคะซึ่งขอดึงตัวอย่างอันนี้ขออภัยก็คือเทคโนโลยีดิจิทัลก็คือมันส่งผลทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆของคนคนหนึ่งนะคะเครือข่ายสังคมการที่เรามีอินเทอร์แอคชั่นกับคนเปลี่ยนไปเพราะเทคโนโลยีดิจิทัลสภาพความเป็นอยู่วิถีการทำงานวิถีชีวิตพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเพราะเทคโนโลยีดิจิทัลนี้นะคะซึ่งมันก็นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพได้นะคะขอยกตัวอย่างอันข้อมูลอันหนึ่งที่นำมาจากหนังสือนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย เป็นข้อมูลจากสำนักคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะของปี2566นะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ work from homeปัจจุบันนี้เรา work from home ได้เพราะมีเทคโนโลยีดิจิทัลใช่ไหมคะเราสามารถที่จะซูมได้อะไรได้ซึ่งตรงนี้มันส่งผลต่อสุขภาพของเราผ่านวิถีการทำงานซึ่งทุกวันนี้คนไทยกว่า4ใน5เนี่ยยังมีการทำงาน work from home เป็นบางเวลาอยู่นะคะซึ่งการ work from home เนี่ยย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ส่งผลต่อสุขภาพนะคะข้อดีที่มีตัวเลขที่ได้นำเสนอในตัวหนังสือด้วยเนี่ยก็คือการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะซึ่งอันนี้อาจจะไปทำเพิ่มความเครียดหรือลดความเครียดอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยคือการ work from home มันไปเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาหน้าจอที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับความเครียดด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ที่เรานำเสนอนะคะมันจะสะท้อนถึงสถานการณ์คนไทยที่เกี่ยวกับการทำงานว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาส่งผลต่อสภาพการทำงานของคนยังไงนะคะซึ่งมันอาจจะนำไปสู่การส่งเสริมนโยบายอะไรต่างๆมาตรการต่างๆเกี่ยวกับ work life balance ไหมสำหรับคนที่ work from home นะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะคือเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยที่เราเห็นผลมากเลยก็คือว่ามันส่งผลในเรื่องของการตลาดการเข้าถึงสินค้าต่างๆของประชาชนนะคะตัวอย่างหนึ่งที่อยากที่จะยกซึ่งมาจากตัวหนังสือเนี่ยนะคะก็คือบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังเฝ้าระวังนะคะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของปี2564เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าแบบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยส่วนมากคนก็คือเข้าถึงช่องทางออนไลน์นะคะซึ่งจะเห็นว่าผู้ซื้อผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยประมาณ68%ก็คือซื้อบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ซึ่งช่องทางอื่นๆเนี่ยก็จะมีแบบให้ฟรีบ้างหรือนำมาจากต่างประเทศบ้างนะคะแต่ว่าโดยมากก็คือช่องทางออนไลน์ทางสื่อต่างๆเนี่ยค่ะที่เขาสามารถที่จะซื้อได้อีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งตรงนี้เขามีการหลบหลีกช่องทางอะไรต่างๆในนาเพื่อที่จะมีการโฆษณาทำการตลาดทางช่องออนไลน์ได้นะคะโดยข้อมูลจากโครงการการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการเฝ้าระวังรูปแบบแนวโน้มการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือพบว่าประมาณ 63.5% เนี่ยมีการโฆษณาพวกนี้ในFacebook นะคะตามด้วย TikTok LINE แล้วก็ Instagram นะคะแล้วก็ผู้ที่ทำการตลาดพวกนี้ไม่ได้มีเฉพาะพวกร้านอาหารหรือเครื่องดื่มเท่านั้นแต่มันก็มาในรูปแบบของนักรีวิวบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่มีจำนวนค่อนข้างมากนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่ามันยังมีช่องกฎหมายที่ทำให้คนมีหลบหลีกได้บนช่องทางออนไลน์เนี่ยนี่คือเป็นสื่อสำคัญเลยที่เราควรที่จะต้องมีแนวทางมาตรการต่างๆในการเฝ้าระวังนะคะในการที่จะปิดช่องทางทางกฎหมายต่อไปนะคะประเด็นที่2ในการที่เราจะสร้างเสริมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพเนี่ยก็คือการสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นนะคะคือเราจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้คนต้องมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในความเชื่อถือนะของหน่วยงานที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการรักษาข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี2566ที่มีการเซอร์เวย์ในเรื่องความเชื่อมั่นนะคะเราก็พบว่า 57% ของประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นในนโยบายกฎหมายกฎระเบียบมาตรการต่างๆด้านดิจิทัลของประเทศไทยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดสะท้อนหนึ่งที่เราอาจจะนำมาพิจารณาเพื่อการพัฒนาต่อไปได้นะคะทำไมคนถึงยังไม่มีความเชื่อมั่นนะคะประเด็นที่มันส่งผลหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการหลอกลวงทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์อันนี้รวมถึงเฟกนิวส์ทั้งหลายด้วยนะคะที่ประมาณ 70% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็รายงานว่าเคยเห็นข่าวปลอมทางด้านสุขภาพนะคะก็เห็นกันส่วนใหญ่เลยนะคะแล้วก็
ข่าวปลอมด้านสุขภาพเนี่ยก็คือสูงเป็นอันดับ4ของข่าวปลอมทั้งหมดที่คนพบเห็นบนอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วอันนี้ยังไม่นับเรื่องการหลอกลวงออนไลน์ที่เป็นเช่นการหลอกซื้อขายสินค้าหลอกโอนเงินหลอกกู้เงินนะคะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยมีคดีจำนวนเยอะมากๆนะคะซึ่งในช่วงเวลาระยะเวลาที่ได้มีการเก็บข้อมูลนะคะคือสะท้อนว่าวันหนึ่งเนี่ยมีแจ้งความคดีออนไลน์เนี่ยเฉลี่ย570คดีต่อวันอันนี้เฉพาะที่มีการแจ้งความนะคะและยังมีที่ไม่ได้แจ้งความอีกมากมายนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงแลนด์สเคปของโลกดิจิทัลของประเทศไทยในปัจจุบันที่มันนำไปสู่เรื่องความเชื่อมั่นแล้วก็ยังสะท้อนในเรื่องของทักษะดิจิทัลของคนไทยด้วยความรอบรู้ทางด้านดิจิทัลของคนไทยนะคะประเด็นที่3คือการบูรณาการการเก็บและใช้ข้อมูลนะคะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จำเป็นจะต้องมีการทำเพื่อที่จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเราจะต้องมีการเก็บข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะใช้ได้นะคะซึ่งในการที่จะเก็บข้อมูลเนี่ยควรที่จะต้องมีกรอบดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพนะคะซึ่งข้อมูลจาก Global Digital Health Monitor 2023เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนส่งต่อข้อมูลเนี่ยถือว่าทำได้ดีเท่ากับได้เทียบเท่ากับมาตรฐานของโลกนะคะแต่ในส่วนของการมีกรอบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพเนี่ยตรงนี้ยังคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะนำมาลองพิจารณาเพิ่มเติมได้นะคะสุดท้ายนะคะสุดท้ายคือการลงทุนและวางแผนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อให้เราสามารถมีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพได้อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยประเทศไทยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณสุขจำนวนมากนะคะช่วยในการเพิ่มการเข้าถึงนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสมาร์ทฮอสพิทอลนะคะการนำบริการแพทย์ทางไกลมาใช้ที่ทำให้สามารถคนสามารถที่จะเข้าถึงบริการทางแพทย์ได้มากขึ้นนะคะหรือโครงการจีโนมิกส์ของประเทศไทยนะคะที่ศึกษาเรื่องพันธุรหัสพันธุกรรมของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ก็จะยกระดับการรักษาวินิจฉัยต่างๆของประเทศไทยได้ซึ่งตรงนี้ประเทศไทยก็ควรที่จะมีการวางแผนแล้วก็ในระยะยาวเพื่อสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการที่จะยกระดับการให้บริการสาธารณสุขของประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้นนะคะประเด็นที่ขอเสนอแนะในการที่จะลงทุนวางแผนในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพนะคะจริงๆถ้าดูในตัวเลขนี้นะคะที่เป็นกล่องสีเหลืองเนี่ยคือเป็นค่าเฉลี่ยของโลกสีเหลืองคือของประเทศไทยจะเห็นว่าจริงๆประเทศไทยทำได้ค่อนข้างดีนะคะคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกในทุกประเด็นนะคะแต่อันนี้ก็จะเพื่อพิจารณาลงทุนเพื่อที่จะให้คะแนนของเราดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะหนึ่งก็คือในเรื่องของการฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุขด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะถ้าลงทุนเพิ่มเติมในด้านนี้โดยเฉพาะก่อนการประกอบอาชีพนะคะอันที่สองก็คือการมีเส้นทางอาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพนะคะให้มีเส้นทางการเติบโตมีอาชีพที่เราสร้างตำแหน่งอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับด้านนี้นะคะและที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มทักษะดิจิทัลสำหรับคนไทยนะคะเพราะว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยคนไทยจะต้องมีความรอบรู้ด้านดิจิทัลที่สูงขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงทักษะต่างๆของประเทศไทยอันที่ตัวเองรู้สึกว่าเป็นจุดที่ควรที่จะนำมาพิจารณาก็คือพบว่า 18% ของประชาชนมีทักษะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลออนไลน์ซึ่งตรงนี้เป็นทักษะที่สำคัญมากในยุคที่ข้อมูลมีทุกที่ขนาดนี้จะต้องมีทักษะในการคัดกรองนะคะตัวความน่าเชื่อถือของข้อมูลต่างๆซึ่งตรงนี้
ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพึงพอใจนักเท่าไหร่นะคะก็เป็นประเด็นที่ขอฝากเอาไว้นะคะสำหรับข้อมูลที่เรารวบรวมในส่วนของรายงานสุขภาพคนไทยในส่วนของตัวชี้วัดสุขภาพในปี2567นี้ค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์มนัสิการมากนะคะเราก็ได้เห็นข้อมูลการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลแล้วนะคะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งในเรียกว่าระดับบุคคลนะคะเช่นทักษะดิจิตอลต่างๆของประชากรไทยรวมไปถึงในระดับประเทศก็คือเรื่องการบริหารจัดการการลงทุนการวางแผนงบประมาณต่างๆนะคะทีนี้จะขออนุญาตชวนคุยนะคะก็จะเป็นในเซสชันชวนคุยแล้วเนาะอยากจะขอเริ่มจากที่คุณหมอสุรคเมศนะคะที่เรียกว่ามีบทบาทเกี่ยวข้องโดยตรงเลยจากศูนย์เทคโนโลยีและการศึกษากระทรวงสาธารณสุขที่มีการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยตรงเลยอยากจะขอให้คุณหมอเนี่ยชวนคุยในเรื่องของการนำข้อมูลในส่วนนี้ค่ะไปใช้ประโยชน์ไปต่อยอดในฐานะที่มีบทบาทในทางด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการหรือว่าเกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขโดยรวมก็คุณหมอจะเชิญคุยในประเด็นเหล่านี้ยังไงอย่างไรบ้างค่ะขอเรียนเชิญค่ะก็ขอบคุณมากนะครับคุณบุตรเดชเพิ่มก็อาจารย์ราชการที่เพื่อนำรายงานให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็เราก็ดำเนินการเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพมาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็ตัวศูนย์เทคเองเนี่ยก็ถูกตั้งมาสัก15ปีแล้วนะครับโดยประมาณแล้วเราก็มีการทำข้อมูลสุขภาพผ่านข้อมูลระบบบริการคือเรามีชุดข้อมูลที่เราเรียกว่า Health Data Center ที่มีข้อมูลแบบครบถ้วนทั้งประเทศมาประมาณ10ปีแล้วแล้วเราก็ใช้ข้อมูลนี้ทำต่อนโยบายทั้งสูบบุหรี่ดื่มสุราอัตราตายของโรคต่างๆนะครับแล้วก็ไปตอบนโยบายของประเทศนะครับอย่างเช่นการทำตัวชี้วัด SDG Sustainable Development Goal ดูว่ามีปัญหา SDG อะไรบ้างซึ่งปัญหาของเราตอนนี้ก็อยู่ไม่เยอะนะครับเมืองไทยเนี่ย SDG สถานะค่อนข้างดีแล้วก็ยังติดอยู่แค่2เรื่องคือ SDG 3กับ SDG 10 3คือสุขภาพ3เนี่ยติดอยู่แค่วัณโรคมีเยอะนะครับแล้วก็อุบัติเหตุจราจรตายเยอะแล้วก็สุขภาพจิตนี่มีปัญหาบ้างเป็นครั้งทั้งข่าวเวลามีวิกฤตอย่างโควิดก็มีปัญหาขึ้นมาพักหนึ่งเสร็จแล้วก็จะค่อยๆลดไปโดยทั่วไปสุขภาพจิตคนไทยค่อนข้างดีทีนี้เรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยครับก็ผมขอเล่าเป็นเรื่องแล้วกันครับคือก็มีประสบการณ์ตรงคุณแม่ยายของผมเนาะสัก 2-3 เดือนก่อนอยู่ดีๆก็ตื่นมาก็เป็นลมก็ล้มไม่รู้สาเหตุก็ไปโรงพยาบาลคุณหมอโรคหัวใจก็ตรวจแล้วก็หาอะไรไม่เจอก็สงสัยว่าตอนที่เป็นลมเนี่ยน่าจะหัวใจเต้นช้าคุณหมอโรคหัวใจก็สั่งบอกว่าให้ไปหา Apple Watch มาใส่นะก็ที่บ้านก็ไปหา Apple Watch มาให้คุณแม่ยายใส่ผมก็มีหน้าที่ไปดูว่าผลของ Apple Watch เป็นยังไงเพราะว่าคุณหมอโรคหัวใจอยากสงสัยว่าตอนที่เป็นลมเนี่ยหรือใกล้จะเป็นลมเนี่ยหัวใจน่าจะเต้นช้าแล้วก็คุณแม่ยายนี่จะเป็นลมตอนเช้าๆตีสี่ตีห้าตื่นมาแล้วก็เป็นลมผมก็มานั่งดูข้อมูลแล้วผมก็พบว่าอ๋อพอใส่ไปสัก 2-3 เดือนก็มีอยู่2วันที่ตอนเช้าเนี่ยคุณแม่ยายหัวใจเต้นประมาณ40ต่อนาทีซึ่งปกติจะเต้น60ต่อนาทีแล้วช่วงนั้นเนี่ยก็มีเหมือนกับเป็นลมด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็เลยกลับไปบอกคุณหมอโรคหัวใจคุณหมอโรคหัวใจก็เลยบอกว่าอ๋ออย่างเงี้ยน่าจะวินิจฉัยได้แหละว่าที่เป็นลมเนี่ยเป็นจากหัวใจเต้นช้าวิธีแก้คือต้องไปใส่เพลสเมเกอร์คือไปใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจคือตอนเต้นช้าก็ต้องไปกระตุ้นให้มันเต้นมาเป็นปกติก็จะได้ไม่เป็นลมซึ่งคุณแม่ยายผมขับรถอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าท่านเป็นลมตอนขับรถก็จะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะนั้นอันเนี้ยชัดเจนว่าถ้าเข้าถึงเทคโนโลยีพวกนี้ได้หลายเรื่องเราวินิจฉัยได้ก่อนหน้านี้เราวินิจฉัยไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสมาร์ทวอทช์ที่ไปตามการเต้นหัวใจคือถ้าไปเต้นตอนตีสี่อย่างเงี้ยถ้าเราเอาเครื่องจากโรงพยาบาลไปติด2วันมันก็จะไม่เจอแต่ถ้าเรามีสมาร์ทวอทช์เราใส่เข้าไป 2-3 เดือนเราก็จะเจอว่าอ๋อมันสัมพันธ์กันแล้วเราก็จะแก้ปัญหารักษาได้ทีนี้เทคโนโลยีแบบนี้ครับมันต้องมีความเข้าใจนะครับคือตอนนี้มันยังใช้ยากอยู่เพราะอย่างสมาร์ทวอทช์ของ Apple เนี่ยจะไปดูว่าหัวใจเต้นช้า40
คุณไม่อยากจะดูเองไม่ได้ผมต้องไปดูให้นะครับเพราะมันก็เรคคอร์ดมาแล้วมันก็บอกมาว่าตอนนี้40 50 60ผมก็ต้องไปนั่งไล่ดูว่าไอ้ตอนไหนมัน40นะซึ่งอันเนี้ยก็จะต้องมีลิเทเรซีคือต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีใช้ยังไงอันนี้มันเป็นข้อจำกัดเพราะมันทำให้คนที่เข้าไม่ถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าถูกกีดกันจากเทคโนโลยีนะครับแล้วสมาร์ทวอทนี่มีมาแล้วนะครับแล้วก็คนที่ใช้ประโยชน์ได้ก็จะเนี่ยก็คือต้องมีเรียกว่ามีกำลังทรัพย์แล้วก็ต้องเข้าใจมันด้วยว่าจะใช้ยังไงตอนนี้มี AI นะครับ artificial intelligenceเราสามารถใช้อัตโนมัติเช่นแนะนำสุขภาพแนะนำว่าเราจะปฏิบัติตัวยังไงตอนนี้ถึงขนาดเชื่อมจากสมาร์ทวอทเข้าไปแล้วบอกได้ว่าอ๋อวันนี้คุณนอนไม่พอนะวันนี้คุณหัวใจเต้นเร็วนะคุณควรไปทำอะไรมี recommendation รายวันได้IMF นะครับ International Monetary Fund มีรายงานบอกว่ามันจะเกิด AI device เพราะว่าประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยจะมีเรียกว่าคนที่ผลกระทบจาก AI ประมาณ 40% ของตำแหน่งงานคือใครที่ใช้ AI เป็นก็จะได้ประโยชน์จาก AI เต็มที่คนที่ใช้ AI ไม่เป็นก็จะมีข้อจำกัดอีกนะครับงั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทันสมัยกับรายงานได้มากนะเพราะว่าก็จะเห็นว่าเราใช้เทคโนโลยีเยอะมากประโยชน์มีเยอะมากแต่เราก็ต้องใช้ให้เป็นด้วยทำให้ใช้ให้เป็นเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งสำคัญคนทั่วไปของในเมืองไทยตอนนี้ข้อเสียก็มีเยอะนะครับซึ่งผมขออนุญาตยกข้อเสียเนื่องจากว่าศูนย์เทคเนี่ยดูเรื่องความปลอดภัยพวกไซเบอร์ของกระทรวงสาธารณสุขด้วยเวลามีปัญหาเรื่องเฟซบุ๊กโดนแฮกมือถือโดนแฮกศูนย์เทคก็จะช่วยดูในกระทรวงสาธารณสุขด้วยเพราะนั้นเราก็จะเชื่อมโยงกับทางคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ทางคณะกรรมการการรักษาข้อมูลไซเบอร์เนี่ยมีข้อกังวลมากเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยโดนโจมตีเรียกว่าโดนหลอกทางออนไลน์เยอะเป็นระดับต้นๆของโลกเนื่องจากเราใช้โมบายแบงกิ้งเป็นระดับต้นๆของโลกเพราะนั้นพอมีโมบายแบงกิ้งปุ๊บมันมากับการถูกหลอกลวงทางออนไลน์จุดเด่นซึ่งอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือของเราเนี่ยมีคนที่ฆ่าตัวตายจากการถูกหลอกลวงออนไลน์ซึ่งประเทศอื่นไม่มีคือประเทศอื่นเนี่ยเสียทรัพย์อย่างเดียวแต่ไม่เสียชีวิตนะครับแต่ของเราเนี่ยมันมีนะครับโดยเฉพาะถ้าเราดูข่าวมีวัยรุ่นที่โดนหลอกลวงออนไลน์อย่างเช่นโดนหลอกให้ซื้อ iPhone อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกให้โอนเงินไปแล้วก็โอนเงินไปเรื่อยๆจนเรียกว่าหมดเงินที่มีแล้วแล้วก็ไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่จะคอยให้คำปรึกษาเขานะครับแล้วก็ฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยเป็นอันที่ประเทศอื่นไม่มีแล้วอันนี้เราคงต้องช่วยกันเพราะว่ามันค่อนข้างยูนิคคือประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนที่ฆ่าตัวตายจากการถูกหลอกลวงออนไลน์ซึ่งแสดงว่าเราต้องสร้างลิเทเรซีในเรื่องนี้เยอะมากโดยเฉพาะวัยรุ่นเด็กอันนี้ก็เชื่อมโยงกับจะบอกว่าไงดีจริยธรรมขององค์กรที่ดูแลเรื่องนี้ด้วยเพราะผมคิดว่าหลายๆเรื่องเนี่ยองค์กรที่แสวงหากำไรนะครับในประเทศที่ดูแลเรื่องสื่อออนไลน์คงจะต้องมาช่วยอยู่เพราะอย่างประเทศจีนอันนี้ชัดเจนนะเขามีการควบคุมว่าเด็กจะเล่นเกมออนไลน์ได้ไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อวันซึ่งไปบังคับที่ผู้ให้บริการหรือเรกูเลเตอร์ลงไปบังคับอันนี้เมืองไทยเรายังไม่มองตรงนี้แล้วการที่เราไม่ส่งเสียงออกไปมันอาจจะทำให้ไม่มีใครไปดูตรงนั้นจริงๆในแง่ผู้ให้บริการเนี่ยควรจะควบคุมได้เองเขาควรจะรู้ได้ว่าคนที่ใช้มือถือตอนนี้อยู่เป็นเด็กหรือไม่ใช่เด็กจากคอนเทนต์ที่เด็กดูคือเขาสามารถใช้ AI เพื่อที่จะบอกว่าเราจะฟีดโฆษณาอะไรให้เด็กทำไมเขาจะไม่รู้ว่าคนที่ใช้มือถือตอนนี้อยู่เป็นเด็กหรือไม่ใช่เด็กแล้วเขาควรจะปิดกั้นหรือแจ้งเตือนหรือควบคุมไม่ให้เด็กเข้าถึงการถูกหลอกลวงออนไลน์ได้ด้วยตัวเขาเองนะครับและอันนี้เนื่องจากว่ากฎหมายเรายังไปไม่ถึงแต่ผมคิดว่าภาคเอกชนควรจะยกระดับ
จริยธรรมเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เด็กและวัยรุ่นของเราเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาโดยตัวเขาเองผมมีเรื่องนึงที่เชื่อมโยงกันซึ่งอันนี้ผมก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับผมสังเกตว่าเด็กและวัยรุ่นที่ประสบปัญหาเราเนี้ยในข่าวนะครับมักจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวคืออาจจะมาเรียนที่ต่างจังหวัดแยกจากครอบครัวอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะอยู่ในสกิปเจเนเรชันไอ้สกิปแฟมิลี่สกิปเจเนเรชันแฟมิลี่คือมีคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ด้วยนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้ดูแลด้วยเพราะในอย่างหลายๆภาคของเราเนี่ยก็จะมีครอบครัวที่ปู่ย่าตายายเป็นคนดูแลลูกเป็นหลักไอ้หลานเป็นหลักนะครับเสร็จแล้วก็คุณพ่อคุณแม่จะแยกทางกันแล้วก็ไม่มีเวลามาดูแลหรือจะไม่ได้มีกำลังทรัพย์จะมาดูแลเด็กเหล่านี้ก็อาจจะเรียกว่ามีโอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ได้ง่ายกว่าครอบครัวที่เรียกว่าเป็นครอบครัวขยายนะครับมีเวลามีการดูแลนะครับขนาดลูกผมเองผมยังไม่สามารถบอกให้ลูกวางมือถือได้เลยนะเพราะนั้นไปรับไปส่งทุกเช้าทั้งเย็นเด็กที่อยู่ในสคริปต์เจเนเรชั่นเนี่ยคงจะยากมากที่จะเรียกว่าปรึกษากับใครที่จะบอกได้ว่าที่ดูอยู่เนี่ยมันเป็นเฟคนิวที่ดูอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ข้อมูลที่ควรจะรับฟังหรือเชื่อถือเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องฝากทางสสส.กับภาคีไว้ว่าเรื่องแบบนี้เราคงต้องไปผลักดันให้มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาเฉพาะของประเทศเราค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอชลคเมศนะคะก็ได้เพิ่มเติมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ literacy ที่จำเป็นมากที่ต้องมาพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีนะคะหรือว่า AI device แล้วก็เรื่องมาตรการต่างๆที่ควรที่จะเพิ่มเติมเนาะที่เกิดขึ้นกับการใช้เทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจงในบริบทของประเทศไทยด้วยนะคะทีนี้อยากจะมาที่คุณกนิษฐานะคะก็จะสืบเนื่องต่อมาจากประเด็นของคุณหมอชลคเมศนะคะเรื่องของเรียกว่าภัยต่างๆละกันในฐานะที่คุณกนิษฐาเนี่ยเรียกว่าทำงานกับข้อมูลรวบรวมข้อมูลออนไลน์ในประเด็นที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเรื่องการพนันเหล้าบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในสังคมไทยเลยนะคะก็เลยอยากจะให้คุณกนิษฐาเนี่ยแลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของการตลาดดิจิทัลในเรื่องของการเข้าถึงการซื้อขายเช่นเหล้าบุหรี่ออนไลน์นะคะว่ามีประเด็นอะไรอย่างไรบ้างค่ะขออนุญาตเชิญค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขออนุญาตเอาสิ่งที่ได้ทำมาตลอด5ปีมาเล่าสู่กันฟังนะคะเห็นหลายท่านนี้รู้สึกว่าบางท่านเครียดอินเทอร์เน็ตช่วยคลายความเครียดได้เช่นเดียวกันกับหลายๆท่านที่อยู่ทั้งบ้านหรือว่าเด็กเยาวชนใช้อินเทอร์เน็ตในเรื่องการบรรเทาความเครียดมันบรรเทาความเครียดแต่ในลักษณะที่เราเป็นภาควิชาการที่เราทำในเรื่องของการป้องกันและป้องปรามสนับสนุนในเรื่องของสุขภาพคนไทยเรากับเครียดแทนนะคะวันนี้ก็เลยว่าเอามาให้ดูอันนี้คือเราขออนุญาตเอาข้อมูลจากโครงการการใช้ปัญญาประดิษฐ์นะคะในการติดตามตลาดการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนโลกออนไลน์ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยปัญหาสุราซึ่งตัวหลักก็คือสสส.นะคะเอามาเล่าสู่กันฟังโดยตัดข้อมูลมาในช่วงปี2565ถึง2566สิ่งที่เราเห็นนะคะมีผู้ประกอบการมากมายมีบุคคลมากมายใช้อินเทอร์เน็ตนะคะมานำเสนอการตลาดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเดี๋ยวเราจะพูดว่ามันมีเขามีวัตถุประสงค์ในการที่จะโพสต์ยังไงบ้างเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ว่าโควิดนะคะกับเข้าสู่โรคประจำถิ่นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือในกลุ่มของผู้ประกอบการร้านอาหารเครื่องดื่มผับบาร์ทั้งหลายแหละใช้สื่อออนไลน์ในการโปรโมทในการโฆษณาร้านบอกเล่าสู่ว่ามีกิจกรรมการขายการตลาดยังไงพอหลังจากนั้นมาสักช่วงนึงเราเห็นว่าเริ่มเห็นว่ากระแสอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาอินฟลูเอนเซอร์มาทำอะไรล่ะ
มาแนะนำเครื่องดื่มมาสาธิตวิธีการดื่มมาบอกว่าดื่มที่ไหนซื้อยังไงนะคะแล้วมีโปรโมชั่นอะไรอันนี้ยังไม่นับรวมร้านค้าปลีกร้านค้าส่งนะคะร้านดิวตี้ฟรีหรือร้านที่เอาของเถื่อนเข้ามาขายร้านขายของชำนะคะหรือว่าที่เป็นลักษณะของ e-marketplace ทั้งหลายตรงนี้หลายท่านอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าแม้กระทั่งว่าถ้าในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเขามีนโยบายเกี่ยวกับการห้ามขายหรือพูดถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วแต่สิ่งที่เราเห็นนี้สิ่งที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงลองดูช่วงเวลานะคะเรามีพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรามีกฎกระทรวงที่ว่าด้วยการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีลักษณะทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ตัวฉันเองได้มอนิเตอร์อยู่ตลอดเราเห็นว่ามีกิจกรรมพวกนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเรามาดูภาพว่าในลักษณะอันนี้คือผู้โพสต์อย่างที่บอกมาแล้วทุกผู้ประกอบการทุกประเภทสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าในปี2566นะคะมีการจากว่าปี65ข้อมูลที่ที่อาจารย์นำเสนอเมื่อกี้นี่คือว่ามากกว่าครึ่งนึงอะค่ะที่ไปใช้สื่อ Facebook แต่พอปี66ย้ายมา TikTok นะกระแส TikTok เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ประกอบการพวกเนี้ยเอามาใช้และพยายามที่จะสร้างให้เกิดความรับรู้หรือกระตุ้นประชาชนคนไทยได้เข้าถึงไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เองหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเองหรือที่เป็นสารเสพติดที่ผิดกฎหมายแม้กระทั่งตัวยารักษาโรคในทางที่ผิดก็ตามจะใช้ช่องทางเหล่านี้ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าแล้วที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะตรงนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าในปี2566นั้นนะสัดส่วนของผู้โพสต์รายใหม่มีเพิ่มขึ้นรายเก่าไม่หายนะคะแต่รายใหม่เพิ่มขึ้นมันสะท้อนให้เห็นได้มาตรการต่างๆที่มีมันใช้บนโลกออนไลน์ไม่ได้หรือเปล่าแล้วตรงนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะเรามาดูว่าวัตถุประสงค์ที่เขาโพสต์อย่างในปี65ก็แค่ประมาณ1ส่วน3ที่พูดว่าสร้างให้เกิดการรับรู้รู้ว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างดื่มยังไงนะคะมีวิธีการผสมสูตรส่วนผสมใหม่ยังไงแล้วก็อีกประมาณ 24% นั้นเป็นบอกว่าซื้อที่ไหนบอกวิธีการซื้อขายให้นะคะแต่พอในปี2566เกือบครึ่งหนึ่งสิ่งที่เขาโพสคือต้องการสร้างให้เกิดการรับรู้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นมีประเภทใหม่ขึ้นมามีวิธีการดื่มที่หลากหลายมีรูปแบบมีการส่งเสริมการตลาดที่มากมายมากนะคะแล้วรองลงมาก็คือเน้นให้เกิดการซื้อความอยากดื่มอยากลองบอกว่าซื้อได้ที่ไหนอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์นะคะลองดูตัวนี้นะคะคือประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่บนโลกออนไลน์แน่นอนที่สุดคนไทยนะคะคือจากกระแสว่าตอนนี้ที่โพสต์เยอะที่สุดคือเบียร์ไทยรองมาคือสุราสีไทยแล้วก็จะเป็นสุราขาวต่างประเทศก็คือกระแสเกาหลีมานะคะแล้วก็มาน้ำผลไม้ผสมแอลกอฮอล์หรือว่าเบียร์ต่างประเทศอันนี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้ลดลงเลยมันเพิ่มขึ้นมีบางตัวว่ากระแสตัวนั้นแรงตัวนี้เบานะคะแล้วอีกอันนี้ค่ะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะดูสีก็แล้วกันนะคะมีอยู่ช่วงนึงก่อนวันที่2มิถุนายน2566เราจะพบว่าสุรากันสุราขาวไทยหรือแม้กระทั่งตัวคราฟต์เบียร์ไวน์ไทยก่อนหน้านั้นน่ะมีจำนวนตรายี่ห้อที่โพสต์ไม่เยอะแต่หลังจากที่มีกระแสนักการเมืองออกสู่สาธารณะเราพบว่าจำนวนตรายี่ห้อของสุรากั่นสุราขาวของไทยนะมีการโพสต์ในสื่อออนไลน์มากขึ้นคราฟต์เบียร์โพสต์ในสื่อออนไลน์มากขึ้นสุราแช่พื้นบ้านไวน์ไทยโพสต์ในสื่อออนไลน์มากขึ้นคำว่ามากขึ้นนี้นะคะทั้งจำนวนโพสต์และตรายี่ห้อตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าจากที่คนไม่รู้นะคะบนโลกออนไลน์จะรู้เลยว่าสุราก่ายี่ห้อนี้ของจังหวัดนี้มีรสชาติยังไงผลิตยังไงเชิญชวนเย้ายวนให้กระตุ้นให้เกิดความอยากและความอยากที่จะดื่มอยากที่
จะลิ้มรสนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เอามาให้เห็นง่ายๆทำไมโครงการเราถึงใช้ตัวเราพยายามพัฒนามาหลายวิธีแต่ด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างนะคะโครงการเราบอกว่าเราใช้งบประมาณไม่เยอะเราก็พัฒนาคือสิ่งที่ได้จากนี้คือระบบ database ของการขายการตลาดการขายไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าตัวสารเสพติดนะคะเราจะพบว่าโดยแต่โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะเราจะเห็นว่าพอกฎหมายไม่ให้แสดงตรายี่ห้อแต่ใช้อะไรคะอีโมจิสไลด์นี้ไม่ได้เพื่อการโฆษณานะคะแต่เพื่องานวิชาการเพื่อให้ทุกท่านเห็นว่าแค่รูป2รูปกับโพสต์2โพสต์ตัวนี้นะคะใช้อีโมจิแทนตรายี่ห้อมีการโพสต์เพื่อให้ส่วนลดการขายมีการแถมมีการชวนดื่มมีการบอกจุดจำหน่ายอันนี้เป็นอะไรที่เป็นเรื่องท้าทายของทีมงานเรามากแล้วก็เป็นอะไรที่ง่ายสำหรับผู้บริโภคที่เข้าไปคลายความเครียดบนอินเทอร์เน็ตอันนี้โพสต์ของอินฟลูเอนเซอร์นะคะเราจะเห็นได้ว่าถึงแม้มีกฎหมายห้ามโชว์ตายี่ห้ออันนี้ก็ยังมีตายี่ห้อมีการให้ส่วนลดนะคะมีการบอกว่าขายที่ไหนนะคะอันนี้ยังไม่รวมถึงว่ามีการจัดส่งถึงบ้านซึ่งเราไม่ได้ตัวอย่างมาอันนี้เจาะในกลุ่มของนักศึกษานักเรียนนักศึกษาเยาวชนนะคะเพราะฉะนั้นบนโลกออนไลน์การซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าสารเสพติดไม่มีการจำกัดในเรื่องของเวลาไม่มีการจำกัดในเรื่องของอายุเนื้อหาที่นำมาใช้เน้นในเรื่องของการเชิญชวนเชิญชักจูงเชิญชวนกระตุ้นให้เกิดความอยากจนสุดท้ายจนมาไปถึงว่าสามารถซื้อแล้วจัดส่งได้ถึงบ้านนะคะตลอด24ชั่วโมง7วันนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ที่มาว่าอย่างเล่าเบียร์ว่าห้ามขายในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดห้ามขายณสถานที่พวกนี้ใช้กับบนโลกออนไลน์ไม่ได้เลยนะคะในโครงการเราสิ่งที่เราได้อันหนึ่งนะคะเราพัฒนาระบบที่เรียกว่าระบบตรวจจับความหมายแฝงภายในสื่อออนไลน์ตรงนี้ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรและได้รับการประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในเชิงวิชาการเพื่อไปมองว่าบนโลกออนไลน์นั้นมันเกิดอะไรนะคะเราตรงนี้ขอสรุปหน่อยว่าก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นสารเสพติดชนิดใดๆก็ตามมันมีการผสานช่องทางออนไลน์ระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ไว้ด้วยกันแบบไม่มีรอยต่อเลยนะคะแม้ว่าร้านค้าออฟไลน์นะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นเวลาสถานที่หรือว่าอายุแต่ร้านออนไลน์นั้นอ่ะปลดล็อกทุกอย่างได้นะคะมีการใช้ช่องทางนั้นอ่ะผสานกันเพื่อที่ว่าสร้างและมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวให้กับผู้บริโภคที่อยู่บนออนไลน์และที่สำคัญก็คือว่าบริการจัดส่งถึงบ้านในกรณีถ้าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกลัวเรื่องผิดกฎหมายเพราะส่งถึงบ้านเหล้าที่เป็นดิวตี้ฟรีก็ส่งถึงบ้านเหมือนกันนะคะสามารถซื้อได้แล้วเราพบว่าไอ้ตัวธุรกิจอันนี้นะคะมีการใช้วิธีการเชื่อมโยงในกิจกรรมที่เสมือนจริงก็คือว่าอยู่บ้านก็มีโมเมนต์ดึงกับตามผับตามบาร์ได้เพราะว่ามันมีการไลฟ์นะคะแล้วก็ลักษณะการขายเป็นการขายตรงระหว่างตัวเจ้าของแบรนด์ตัวแบรนด์หรือตัวผู้ประกอบการกับลูกค้านะคะโดยที่ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ในลักษณะของ e-marketingแอปพลิเคชันต่างๆนะคะตรงนี้น่ากลัวที่สุดและอันตรายที่สุดถ้าพูดถึงสื่อโซเชียลออนไลน์ทั้งหลายแหละไม่น่ากลัวเท่าอย่างเช่นพวก LINE Official หรือว่าอะไรที่คอนแทคโดยตรงแล้วไม่ได้เปิดสาธารณะมากนะคะในส่วนของตรงนี้หรือว่าไอ้โลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นการเพิ่มการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ราคาจุดจำหน่ายนะคะกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายและเร็วแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ทั้งผู้ประกอบการเข้าถึงผู้บริโภคได้ผู้บริโภคเข้าถึงผู้ขายได้ในคือตลอด24ชั่วโมงนะคะใน7วันนะคะการทำตลาดออนไลน์นั้นน่ะไม่คำนึงถึงการเวลาห้ามขายเลยนะคะกฎหมายที่มีอยู่ก็ยังคงมีการส่งเสริมการตลาดอยู่ห้ามประชาสัมพันธ์ห้ามแสดงภาพลักษณ์ก็ยังมีอยู่แล้วก็เนื้อหาทั้งหมดนี้เน้นให้เกิดการรับรู้กระตุ้นให้เกิดความอยาก
อยากซื้ออยากดื่มและอยากลองมันก็เลยเราขอก็ทิ้งท้ายว่าแล้วการบังคับใช้กฎหมายในมิติตรงนี้ล่ะเราจะทำยังไงในโลกดิจิตอลนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณกฤติฐาก็เป็นประเด็นสำคัญนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีหมายถึงว่าข้อมูลจากการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะที่ได้ข้อมูลที่สามารถสะท้อนกลับปัญหาเพื่อสะท้อนช่องว่างโดยเฉพาะทางด้านกฎหมายหรือว่ามาตรการต่างๆที่เราจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมเพื่อมาป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาจากการใช้เทคโนโลยีนะคะก็ตอนนี้เราเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนะคะจะขอเป็นอีก1รอบสั้นๆจากวิทยากรทุกท่านนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเริ่มจากคุณหมอสุรัตน์เมธนะคะในเรื่องของตอนแรกอาจารย์มนัสิการเสนอในเรื่องของแนวทางซึ่งมีข้อมูลการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลด้วยก็เลยอยากจะถามคุณหมอในฐานะที่เป็นผู้บริการนะคะในฐานะผู้บริหารว่าเราสามารถดึงข้อมูลเหล่านี้เนี่ยค่ะมาเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายอย่างไรได้บ้างคะขอเรียนสั้นๆประมาณ3นาทีนะคะขอบคุณค่ะครับก็เวลานับแล้วคือข้อมูลใช้ในนโยบายแล้วครับที่เล่าไปตอนแรกก็ตอนนี้เรามีระบบเรียกว่าอะไรนะแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเราก็จะคืนตอนนี้เราคืนข้อมูลวัคซีนเนาะเวลาเราไปสนามบิน 2-3 ปีที่ผ่านมาก็มีผมฉีดวัคซีนเอาไปเข้าสนามบินได้ตอนนี้เราตั้งใจจะคืนข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับการบริการท่านเคยแพ้ยามาแล้วเราก็คืนเข้ามือถือท่านท่านจะได้ไม่ต้องแพ้ยาซ้ำท่านเคยตรวจยีนมาแล้วสมมติท่านเป็นมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยท่านยีนเสี่ยงท่านก็ไม่ต้องตรวจยีนซ้ำแล้วก็ท่านก็ไปบอกครอบครัวท่านได้ว่าอ้าวไปตรวจยีนไหมมันมีสิทธิประโยชน์อย่างเงี้ยของสวทช.ซึ่งตอนนี้คนไข้มะเร็งเต้านมอยู่ประมาณ45ตรวจยีนมะเร็งเต้านมได้จะได้ป้องกันมะเร็งเต้านมก่อนที่จะเป็นมะเร็งเต้านมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เรามีอยู่แล้วแต่ว่าตั้งใจจะคืนข้อมูลให้กับประชาชนนะครับก็อันที่อยากจะเพิ่มเข้าไปนะครับก็คืออยากให้ประชาชนช่วยป้องกันภัยทางออนไลน์ด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยอย่าง call center ที่โทรมาหาเราเนี่ยจริงๆเราไม่ควรวางสายอย่างเดียวนะเราควรจะแจ้งด้วยว่าเบอร์นี้เป็นใครออนไลน์นะครับเพราะ call center เนี่ยเขาก็มีจำนวนจำกัดเนาะถ้าจะนับ call center พวกเราจะมีซุ้มหนึ่งสัก100 200คนพวกเราจะมีอยู่สัก100 200ซุ้มก็จะมีสัก10,000หรือ20,000คนแล้วเขาก็โทรมาแต่เบอร์หนึ่งก็โทรทั้งวันใช่ไหมโทรมาหาเราไม่เจอ10 วิเขาก็โทรไปหาคนอื่นโทรไปได้ทั้งวันทีนี้ถ้าเราแจ้งปิดทุกคนนะครับเราก็ควรจะปิดเบอร์พวกนี้ได้เพิ่มต้นทุนให้เขาในการดำเนินงานวิชาชีพของเขาเพราะฉะนั้นเราไม่ควรปิดโทรศัพท์อย่างเดียวเราควรจะแจ้งปิดเบอร์ที่โทรมาทุกเบอร์ที่โทรมาหาเรานะครับอันนี้มีช่องทางอยู่ทั้งมือถือแต่และเครือข่ายก็มีช่องทางทางสปมช.ก็มีช่องทางเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันปิดด้วยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ว่ามีวัยรุ่นเราฆ่าตัวตายเพราะโดนหลอกลวงทางออนไลน์เพราะนั้นอันนี้เป็น wall of defense ชั้นแรกคือถ้าเราเจอแล้วเราอย่าปล่อยให้เขาลอยนวลนะครับทำอะไรได้ทำให้หมดนะครับเพื่อที่จะปิดช่องทางของวิชาชีพศาสตร์นะครับแล้วก็อันนี้เราทำได้เลยด้วยมือของเราเองผมก็พยายามนะเวลามี call center มาผมก็บางทีเสร็จผมก็จะปิดเบอร์นี้ยังไงนะต้องไปเสิร์ฟว่าเบอร์นี้มาจากค่ายไหนไปแจ้งค่ายนั้นอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเราช่วยกันทำเนื่องจากเรามีคนเป็น10ล้านคนหมายถึงว่า active citizen เราก็มันน่าจะช่วยกันปิดได้นะครับเพราะถ้า regulator ไม่ทำให้เรานะครับบริษัทจะชนไม่ทำให้เราก็ต้องลงแรงเองนะครับอันนี้ก็ช่วยกันทำได้ก็ฝากไว้กับทุกคนนะครับขอบคุณค่ะก็สามารถเริ่มจากตัวเองได้ก่อนเลยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวไปที่วิทยากรอีก2ท่านนะคะว่าอาจจะมีประเด็นเก็บตกนะคะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลกับการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากคุณกนิษฐาก่อนนะคะสัก2นาทีนะคะได้ค่ะเราจะเห็นว่าตลาดสารเสพติดไม่ว่าจะเป็นสารเสพติดที่ถูกกฎหมายอย่างเหล้าบุหรี่รวมถึงสารเสพติดที่ผิดกฎหมายต่างๆเนี่ย
พยายามขยายตลาดมาบนโลกออนไลน์ทุกช่องทางใช้การสื่อสารการตลาดสร้างให้เกิดการรับรู้นะคะในกลุ่มประชากรทุกเพศทุกวัยทำให้เกิดผู้ดื่มผู้สูบผู้เสพรายใหม่เกิดขึ้นนะคะการขยายตลาดอย่างไม่มีข้อจำกัดเป็นเรื่องท้าทายของภาครัฐในการที่ว่าเราจะดำเนินงานทางด้านสาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยพวกนี้เราควรที่จะต้องป้องกันอะไรคือเราจะมีวิธียังไงให้เร็วแล้วดักได้อย่างน้อยก็คือน่าจะมากกว่า 50% ที่เราจะบล็อกหรือปิดกั้นได้แล้วเราควรที่จะต้องดูแลในกลุ่มประชากรโดยเฉพาะประชากรเปราะบางอย่างเช่นเด็กและเยาวชนของเราให้ห่างไกลต่อสารเสพติดพวกนี้ห่างใจห่างไกลต่อไอ้ความที่เอามากระตุ้นทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวคอนเทนต์ต่างๆเนื้อหาต่างๆอ่ะที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ประกอบการผู้ค้าสารเสพติดทั้งหลายนั่นแหละเขาพยายามให้เข้าถึงประชากรทุกกลุ่มนะคะเขาพยายามใช้ช่องว่างหรือช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อที่ว่าจะทำให้กลุ่มประชากรเสี่ยงเหล่านั้นอะมากลับมาเป็นลูกค้าเขาแล้วกลับมาเป็นลูกค้าคือจงรักภักดีในตัวผู้ขายตรงนั้นตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องท้าทายอย่างมากที่ทางภาครัฐเองอะเราควรที่จะต้องหามาตรการในการปิดกั้นแล้วในส่วนตัวของเราเองที่เป็นนักวิชาการที่ทำงานด้านนี้เราก็พยายามที่ว่าใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่นั้นนะในเรื่องของการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้เท่าทันผู้ค้าสารเสพติดในประเทศไทยขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทีนี้เราจะปิดท้ายกันที่ผู้นำเสนอนะคะเราเสนอแล้ว11หมวดตัวชี้วัดนี้นะคะว่าอาจารย์รัศิการจะมีอะไรที่ทิ้งท้ายสำหรับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลไหมคะเชิญค่ะค่ะในส่วนของการทิ้งท้ายนะคะอยากจะเป็นการเชิญชวนทุกท่านให้มาอ่านตัวรายงานสุขภาพคนไทยนะคะของปี2567ในส่วนของตัวชี้วัดที่เรานำเสนอในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลกับสุขภาพตามที่ข้อมูลที่ได้นำเสนอไปเนี่ยคาดว่าน่าจะทำให้เห็นได้นะคะว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมันมีความสำคัญกับสุขภาพมากจริงๆนะคะแล้วก็ตามที่วิทยากรได้สะท้อนเช่นเดียวกันเราน่าจะเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งตัวในรายงานในเล่มรายงานเนี่ยค่ะมีข้อมูลอีกจำนวนมากที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะคะไม่ว่าท่านจะเป็นผู้กำหนดนโยบายทำงานในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพนะคะข้อมูลแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะนำไปช่วยในการกำหนดจุดเน้นในการทำงานในระยะต่อไปได้นะคะแล้วสำหรับประชาชนทั่วไปตรงนี้ก็คิดว่าเป็นประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตามที่เราได้พูดคุยกันค่อนข้างมากเรื่องการมี literacy นะคะการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะช่วยสะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลมันนำมาใช้ยังไงบ้างในทางด้านสุขภาพส่งผลยังไงทั้งด้านบวกด้านลบนะคะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องมีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพเพราะว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเข้าตรงสู่ตัวเราทั้งแบบการตลาดเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าตรงสู่ตัวเราได้มิจฉาชีพก็เข้าตรงส่วนตัวเราได้การมีทักษะทางด้านดิจิทัลมีความรอบรู้มี literacy ทางด้านดิจิทัลก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้กำหนดนโยบายทั้งผู้ทำงานส่งเสริมด้านสุขภาพแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็อยากจะขอเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะคะในการอ่านในรายงานสุขภาพในปีนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงก็เชื่อว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะต้องอยู่กับเราไปอีกนานนะคะฉะนั้นทั้งในระดับประเจกบุคคลให้เราสามารถทำอะไรได้เราก็ต้องเรียนรู้กันไวนะคะเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะที่มาร่วมกันแบ่งปันข้อมูลแล้วก็ให้ข้อคิดแล้วก็มุมมองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดิจิทัลที่เรียกว่าเป็นประโยชน์แล้วก็พึงระวังไว้ในเรื่องของโทษเพราะทุกอย่างเทคโนโลยีก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆนะคะที่มีทั้งคุณแล้วก็โทษวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่าน
ที่เข้าฟังในเซสชันนี้นะคะแล้วก็ขออนุญาตส่งกลับให้กับส่งเวทีกลับให้กับพิธีกรนะคะเซสชันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านวิทยากรทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.นุชราพรเรียนรื่นรมย์ด้วยครับเราเดินทางกันมาถึงการเสวนาในหัวข้อสุดท้ายแล้วครับซึ่งหัวข้อสุดท้ายของการเสวนาในวันนี้นะครับมีชื่อว่า10สถานการณ์เด่นทางสุขภาพปี2567ครับซึ่งจะมีสถานการณ์อะไรที่โดดเด่นและมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับเรามาฟังกันต่อกันเลยนะครับซึ่งคุณกาญจนาเทียนลายนะครับนักวิจัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลจะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาในช่วงนี้ครับเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เซสชันสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะดิฉันกาญจนาเทลายนะคะขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินรายการในเซสชันนี้ค่ะในลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเชิญวิทยากรทั้งสองท่านนะคะขึ้นสู่เวทีด้านบนก่อนนะคะท่านแรกนะคะท่านอาจารย์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศักรินทร์ค่ะท่านที่สองนะคะคุณแพรวพันธ์นะคะขออนุญาตเชิญขึ้นสู่เวทีด้านบนเลยค่ะที่สละเวลามาร่วมเสวนาในวันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตแนะนำวิทยากรของเราสักเล็กน้อยนะคะท่านแรกนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศักรินทร์นิยมศิลป์นะคะท่านเป็นทีมวิชาการในส่วนของสถานการณ์เด่นทางสุขภาพรายงานสุขภาพคนไทยค่ะจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะท่านที่สองนะคะคุณแพรวพันธ์ศิลป์เลิศนะคะจากศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ SDG MOOC ค่ะน้องเท่าพันนะคะขออนุญาตเรียกน้องเท่าพันเนาะเป็นนักสื่อสารองค์ความรู้ค่ะมีคติการทำงานที่ว่าการสื่อสารเนี่ยสามารถเชื่อมต่อความรู้สึกของกันและกันได้ไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ที่ไหนหรือว่าเผชิญกับอะไรอยู่เนี่ยการสื่อสารจะช่วยบอกเล่าเรื่องราวส่งไปให้ผู้อื่นได้รับรู้ซึ่งแนวคิดการทำงานของน้องเท่าพันเนี่ยก็เชื่อมต่อกับการทำงานของรายงานสุขภาพคนไทยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับรายงานสุขภาพคนไทยใน10สถานการณ์เด่นทางสุขภาพในเล่มปี2567นะคะถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปี2566นะคะซึ่งในการทำงานของทีมวิชาการนะคะก็มีกระบวนการคัดเลือกสถานการณ์เด่นอย่างเข้มข้นแล้วก็มีความรอบด้านในทุกประเด็นด้วยค่ะในเบื้องต้นนะคะจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์ศักรินทร์นะคะได้กรุณาฉายภาพสถานการณ์เด่นในปีในเล่มปี2567ให้พวกเราฟังสักนิดค่ะสวัสดีครับสำหรับสถานการณ์เด่นนะครับแล้วก็ผลงานดีๆประชาคนไทยเนี่ยนอกจากผมแล้วก็มีคุณกัญจนาเทียนลายนะครับพิธีกรเราในฐานะที่นี้นะครับแล้วก็มีนักวิชาการท่านอื่นด้วยนะครับร่วมในโครงการนี้นะครับสถานการณ์เด่นทางสุขภาพในปีนี้เนี่ยก็จะมีหลายประเด็นซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับที่เกิดขึ้นในรอบปีที่แล้วนะครับแล้วก็บางส่วนก็จะมีคาบเกี่ยวตั้งแต่ปี65มาด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องการกราดยิงนะครับคือเราก็ต้องยอมรับว่าการกราดยิงนี่กำลังเป็นปัญหาใหญ่นะครับในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเหตุการณ์กราดยิงหลายเหตุการณ์มากนะครับที่โคราชหนองบัวลำภูเป็นต้นแล้วก็ปีที่แล้วก็มีที่สยามพารากอนใช่ไหมครับคือปัญหาที่สำคัญคือว่าคนไทยเนี่ยครอบครองอาวุธปืนนะครับมากนะครับเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับในจำนวนรวมนะครับเป็น10ล้านกระบอกเลยนะครับแล้วก็เป็นอันดับที่13ของโลกนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนเนี่ยมากเป็นอันดับที่ต้นของโลกอันดับ11ของโลกนะครับปัจจัยสำคัญคือนอกจากตัวผู้ก่อเหตุแล้วเนี่ยยังมีปัจจัยเรื่องของโอกาสด้วยนะครับคือโอกาสในการเข้าถึงอาวุธปืนตรงนี้เราก็เลยเป็นสาระสำคัญของบทความนี้นะครับที่เราต้องการที่จะมุ่งไปสู่การแก้ปัญหาในการเข้าถึงอาวุธปืนนะครับ
คือในส่วนหนึ่งก็มีความพยายามในการผลักดันทั้งการแก้ไขกฎหมายพรบอาวุธปืนนะครับ2490นะครับซึ่งใช้มานานมากนะครับต่อมาปี66หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่สยามพารากอนเนี่ยก็ได้มีความพยายามในการแก้ไขมีการนะครับการออกใบอนุญาตอาวุธปืนใหม่ๆนะครับมีการควบคุมเรื่องของการถืออาวุธปืนมากขึ้นแล้วก็มีความพยายามในการที่จะแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีการตรวจสภาพจิตนะครับของผู้ที่ต้องการครอบครองอาวุธปืนซึ่งอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยใครที่ได้ใบอาวุธปืนต่อชีพไม่ต้องมาตรวจอะไรเลยนะครับอันนี้ก็มีความพยายามแก้ไขหลายอย่างนอกจากนี้เนี่ยเราก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากปืนเถื่อนสูงมากนะครับ 86% ของผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนในประเทศไทยเนี่ยมาจากปืนเถื่อนรัฐบาลก็พยายามแก้ไขโดยการออกกฎอนุญาตทศกัณฐ์นะครับให้คนที่มีปืนเถื่อนเนี่ยมาจดทะเบียนให้ถูกต้องนะครับแต่นี้เราก็ถือว่าอาจจะเป็นหลักสองคมเหมือนกันนะครับทำให้คนบางส่วนเนี่ยไปหาอาวุธปืนแล้วก็มาจดทะเบียนอันนี้เป็นสิ่งซึ่งควรจะมีการควบคุมมากขึ้นนะครับภาคประชาสังคมก็เรียกร้องว่าควรจะมีการควบคุมการซื้อขายอาวุธปืนบนแพลตฟอร์มดิจิทัลออนไลน์ต่างๆนะครับควรจะต้องมีการตรวจพกจิตทุกระยะเวลาประมาณ5ปีเป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้ามีนายจ้างก็ต้องมีใบรับรองนะครับว่าคนปกติดีนะหรือไม่มีปัญหานะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในส่วนภาคประชาสังคมก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องจิตใจของประชาชนอย่างรุนแรงอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นควรจะมีการจ้างนักสังคมสงเคราะห์นะครับในอบท.ทั่วประเทศด้วยในการดูแลสิ่งเหล่านี้นะครับสำหรับประเด็นที่2นะครับเรื่องแพทย์ลาออกเนี่ยคือปัจจุบันประเทศไทยก็มีแพทย์1คนต่อประชากร 1,600 คนนะครับประมาณนะครับซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานสากลที่ควรจะเป็น1ต่อ1,000นะครับนอกจากนี้ยังมีปัญหาว่าแต่ละปีเนี่ยมีแพทย์ลาออกปีละประมาณ 4-500 คนแล้วก็เกษียณอายุอีกประมาณ200คนนะครับก็ทำให้แต่ละปีเนี่ยเราสูญเสียแพทย์ไปประมาณ600คนนะครับแล้วก็มีงานศึกษามาว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องการแพทย์จำนวนมากนะครับอย่างเช่นในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยต้องการแพทย์อีกประมาณ 6,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหานะครับก็คือในส่วนหนึ่งคือการชะลอการหล่อของแพทย์นะครับปัญหาคือภาระงานที่หนักนะครับค่าตอบแทนที่ไม่สมผลนะครับแล้วก็สวัสดิการต่างๆที่ควรต้องมีการปรับปรุงนะครับรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรและการกระจายกำลังแพทย์ในที่ต่างๆให้สมดุลมากขึ้นนะครับรวมถึงแรงดูดจากโรงพยาบาลเอกชนเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งก็ต้องมีการเพิ่มประธานนะครับคือติดแพทย์เพิ่มขึ้นรวมถ้ามีการปรับปรุงหลายอย่างเรื่องการบริหารจัดการโรงพยาบาลการกระจายแพทย์ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับการปรับสวัสดิการที่ดีขึ้นรวมถึงอาจต้องมีมาตรการเสริมเช่นมีการจ้างแพทย์พาร์ทไทม์ในพื้นที่ต้องการแพทย์มากขึ้นหรือว่าแพทย์ที่สูงอายุนะครับที่มีจำนวนมากเนี่ยเชิญท่านมาช่วยงานนะครับมาเป็นแพทย์พาร์ทไทม์ด้วยนะครับประเด็นที่3นะครับเป็นความเรื่องที่3เป็นเรื่องของบัตรทองนะครับคือเราประชาชนส่วนใหญ่ประเทศนี้ก็ใช้บัตรทองนะครับบัตรทองนี่ก็ถือว่าเป็นสวัสดิการที่สำคัญของประเทศนะครับเป็นส่วนหนึ่งของหลักการสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งมีเป้าหมายก็เพื่อให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นธรรมนะครับมุ่งเกิดความครอบคลุมใน3ประเด็นนะครับครอบคลุมประชากรครอบคลุมค่าใช้จ่ายแล้วก็ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการพัฒนาสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องนะครับมีการเพิ่มแพ็กเกจใหม่ๆตลอดเวลานะครับซึ่งไม่ได้เพียงการพิจารณาในการเพิ่มสิทธิประโยชน์เหล่านี้ไม่ได้พิจารณาแค่มิติทางเศรษฐศาสตร์หรือว่ามิติทางด้านงบประมาณเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรายังพิจารณาถึงเรื่องของมิติทางสังคมแล้วก็จริยธรรมด้วยนะครับทำให้ในปี66เนี่ยมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่สำคัญมากนะครับเช่นเรื่องการผ่าตัดข้อเข่าเทียมหรือว่าสายลับฟันเทียมซึ่งมีค่าใช้จ่ายแพงมากบางอันเป็นหลายหมื่น 4-5 หมื่นหรือเป็นแสนด้วยนะครับแล้วก็ผ่าตัดตาต้อกระจกด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งประชาชนจำนวนมากได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะครับจากการล้มละลายในการที่ต้องขายที่ขายนามรักษาตัวนะครับในอนาคตเนี่ยเราก็มองว่าการพัฒนาสิทธิประโยชน์นี้ต้องทำต่อเนื่องนะครับมีการทำวิจัยตลอดเวลาว่าประชาชนต้องการอย่างไรกระบวนการในการพิจารณาซึ่งมีตัวแทนจากหลายภาคีเข้ามาร่วมกันนะครับควรนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นนะครับเพื่อเปิดบริการเครือข่ายเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็ต้องหาแหล่งเงินทุนมาใหม่เพิ่มขึ้นเพราะในอนาคตเนี่ยสังคมสูงวัยจะเป็นต้องใช้ความสูงมากนะครับเรื่องของการเงินออนไลน์นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับนอกจากแอลกอฮอล์ออนไลน์นะครับเราก็ยังมีปัญหาเรื่องการเงินออนไลน์ด้วยนะครับเพราะว่าหนุ่มสาวปัจจุบันเนี่ยอายุ15ถึง25ปีนะครับซึ่งมันเป็นอนาคตของประเทศชาติเนี่ยมาเล่นการพนันมากขึ้นนะครับอย่างเช่นมีการวิจัยพบว่า 42% ของเยาวชนเหล่านี้นะครับเล่นการพนันแล้วก็ที่เล่นการพนันออนไลน์นะครับแล้วก็ออนไลน์กับออฟไลน์ก็คู่กันด้วย 30% นะครับเป็น1ใน3ของประชาชนนะครับมาอยู่3เนี่ยเล่นการพนันออนไลน์นะครับแล้วก็1ใน4เนี่ยเป็นนักพนันออนไลน์หน้าใหม่นะครับซึ่งเป็นที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งนะครับหลังจากฝุ่นต้นมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่ามีการเล่นการออนไลน์มากขึ้นเพราะว่าในช่วงที่โควิด19เนี่ยคนออกนอกบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็เป็นโอกาสทำให้มีจุดเปลี่ยนแล้วก็มีการออฟเฟอร์ให้บริการออนไลน์หลากหลายประเภทมากขึ้นจะเป็นบาคาร่าหวยเกมต่างๆนะครับทีนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรครับส่วนหนึ่งก็คือต้องมีการปรับปรุงกฎหมายต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะพรบการพนัน2478นะครับซึ่งค่อนข้างจะโบราณมากนะครับไม่เหมาะสมสอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันนะครับรวมทั้งเรื่องของการควบคุมการโฆษณาต่างๆนะครับอันนี้ก็ปัจจุบันเราพบเห็นทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนของไทยเรานะครับให้เข้าใจถึงพิษอันตรายของการพนันนะครับว่ามันจะนำมาเรื่องค่าตอบแทนความเครียดสุขภาพจิตต่างๆนะครับมากมายแล้วก็มีการอาจจะมีการตั้งหน่วยงานนะครับวางมาตรฐานผู้ประกอบการแล้วก็ควบคุมฟื้นฟูการพนันด้วยนะครับอีกประเด็นนึงนะครับคือเรื่องของอุบัติเหตุจากการทำงานก่อสร้างขนาดใหญ่นะครับคือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอุบัติเหตุจำนวนมากนะครับโดย 10% ไปทั้งหมดเนี่ยมาจากโครงการก่อสร้างนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการทำงานก่อสร้างเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ 30% นะครับของอุบัติเหตุทั้งหมดนะครับทีนี้ยังพวกเราอาจจะท่านเห็นไหมปัญหาถึงสิ่งก่อสร้างตกมาจากรถไฟฟ้าใช่ไหมครับที่กำลังก่อสร้างอยู่เนี่ยคือในช่วงปี 55 ถึง 65 นะครับ 10 ปีที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าในมหานครเนี่ยมีอุบัติเหตุกว่า400เคสนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่งก็มีหลายสาเหตุนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นความผิดพลาดของประมาทด้วยนะครับเราจะแก้ปัญหาอย่างไรครับในส่วนหนึ่งอาจจะต้องมีการจัดการปลอดภัยให้ดีขึ้นนะครับเรื่องของอุปกรณ์ก็ดีปิดกั้นช่องจราจรให้ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างมากขึ้นนะครับแล้วก็ประชาชนต้องเข้าใจเรื่องของการหลีกเลี่ยงการสังเกตในการรับมือกับอุบัติเหตุต่างๆนะครับต้องมีการตั้งองค์กรสลักนะครับเพื่อความปลอดภัยสาธารณะเข้ามาตรวจสอบอุบัติเหตุสาเหตุแล้วก็มีการดำเนินคดีรวมทั้งเยียวยาผู้ประสบภัยด้วยนะครับแล้วก็สร้างความรับรู้ประชาชนมากขึ้นนะครับประเด็นหนึ่งประเด็นสำคัญนะครับเรื่องมาเฟียข้ามชาตินะครับมาเฟียข้ามชาติเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยมาแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมีนะครับแต่ว่าในช่วงที่ประเทศจีนเนี่ยมีการปราบปรามจริตในประเทศนะครับแล้วก็การคอร์รัปชันต่างๆก็มียากรข้ามชาตินะครับจำนวนมากที่หลั่งไหลออกมาจากจีนมาที่ประเทศในลูกคุณภาคพื้นน้ำโขงนะครับประกอบกับนโยบาย Belt Road Initiative ของจีนนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆเหล่านี้เปิดรับการลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะจากประเทศจีนนะครับก็ทำให้มีการตั้งคาสิโนแล้วก็มีการทำออนไลน์เกิดขึ้นมีcall center เกิดขึ้นในเพื่อนบ้านเรารอบๆเราเลยนะครับก็นำมาซึ่งปัญหาจุงจีนสีเทาด้วยปัญหามาเฟียข้ามชาติมากขึ้นด้วยในธุรกิจหลากหลายนะครับนั่นออนไลน์ call center ค้ามนุษย์ฟอกเงินนะครับซึ่งตอนนี้มีลามมาถึงเรื่องอาหารแล้วนะครับจนเกิดเป็นกลุ่มอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารและประชาและเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหม่น่าตกใจมากนะครับเราจะแก้ปัญหาอะไรครับก็คือต้องแก้ปัญหาระดับชาติเลยและมันต้องมีความสำคัญนะครับมีการปรับปรุงกฎหมายต่อเนื่องนะครับมีการสร้างความตระหนักรับรู้ของประชาชนเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องดิจิทัลลิเทอเรซีใช่ไหมครับอันนี้นะครับเป็นสิ่งซึ่งคนไทยต้องมีการปรับปรุงนะครับแล้วก็ความรู้รัฐเอกชนต้อง CSR นะครับรวมถึงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับอีกประเด็นนึงครับเรื่องตลาดกลางนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยไม่ได้เพียงแต่ประเทศที่รับแรงงานข้ามชาติเข้ามาแต่ว่าเราก็ส่งแรงงานข้ามชาติด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่ที่ไปก็มีทั้งตลาดกลางด้วยมีทั้งเกาหลีไต้หวันด้วยนะครับแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับในช่วงปลายปี66เนี่ยมีแรงงานไทยต่างประเทศอยู่
เกือบ 130,000 คนนะครับโดยอยู่ในอิสราเอลประมาณ 25,000 คนนะครับแล้วก็อยู่ในซาอุดิอาระเบียเนี่ยน่าจะประมาณ 20,000 คนนะครับแต่ว่าเป็นตัวเลขไม่เป็นทางการนะครับซึ่งแรงงานเหล่านี้เนี่ยประสบปัญหาหลายอย่างที่อิสราเอลก็ถูกจับตัวประกันถูกสังหารชีวิตใช่ไหมครับจำนวนหนึ่งก็มีการใช้งานที่ไม่เป็นธรรมนะครับส่งไปในพื้นที่อันตรายนะครับมีการไม่ทำตามสัญญาจ้างมีการใช้แรงงานเกินมีการใช้แรงงานในกิจกรรมที่มีอันตรายต่างต่อสุขภาพเป็นต้นนะครับรวมทั้งเรื่องของการยืดยาวเรามีเกิดปัญหาต่างๆก็ชักช้ามากนะครับก็ทำให้แรงงานที่เดินทางกลับมาก็ประสบปัญหานะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะมีการคุยรวมลึกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมขอข้ามไปประเด็นอื่นก่อนนะครับเรื่องของมนุษย์ทางอากาศเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะมีการคุยลึกต่อไปนะครับแต่ว่าหลักคือว่าเรามีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศเนี่ย 30,000 กว่าคนต่อปีนะครับแล้วก็ในปีในปัจจุบันเนี่ยมีผู้ป่วยจากมลพิษทางอากาศหรือว่าสาเหตุที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกือบ7ล้านรายนะครับจะเป็นหลายกลุ่มโรคจะเป็นพิษนักเสพก็ดีทางหายใจก็ดีนะครับการเสพหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะครับWHOก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งต้องมีการแก้ปัญหานะครับข้อมูลต่างๆก็ชี้ว่าเรายังมีปัญหาหลายอย่างเช่นเราไม่มีข้อมูลแล้วก็การไม่เพียงพอเกี่ยวกับสาเหตุของ PM2.5 นะครับเช่นมันมาจากสารอะไรบ้างพวกใน PM2.5 เนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะครับเช่นไดออกซินปรอทแคดเมียมนะครับแล้วก็ในกำเนิดต่างๆต้องมีการศึกษามีวิจัยมากขึ้นเพื่อมีการควบคุมได้นะครับรวมถึงต้องมีการแก้ไขต่างๆซึ่งในปี62ก็มีสมัยรัฐประยุทธ์ก็มีการออกมาตรการต่างมากมายแก้ปัญหาแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ดำเนินการเท่าไหร่นะครับก็ไม่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นคือว่าเราต้องมีการเน้นย้ำเรื่องของสิ่งที่อากาศสะอาดนะครับเพราะเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับเรื่องการโอยะโอทางพสตนะครับอบจคือที่ผ่านมาเนี่ยเรามีพรบกำหนดแผนและขั้นตอนการจัดอำนาจนะครับให้แก่อปทนะครับตั้งแต่ปี2542แต่ว่าใน6ด้านต่างๆรวมถึงด้านสุขภาพด้วยนะครับแต่ว่าดำเนินการได้ค่อนข้างช้านะครับจนทั้งในปี65ในครม.จึงมีมติว่าให้มีการโอนย้ายรองสตแล้วก็สถานที่อนามัยต่างๆเนี่ย 3,000 กว่าแห่งนะครับบุคลากรการแพทย์และสุขภาพ 20,000 กว่าคนเนี่ยไปยังอปจนะครับก็ทำให้เป็นที่มาของการโอนเร่งโอนมากในปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็พบปัญหาในด้านเช่นในการบริการบางอย่างมันขาดหายไปนะครับเช่นผลิตภัณฑ์เรื้อรังการเงินบางอย่างซึ่งเคยเป็นนโยบายของสาธารณสุขเนี่ยพอเป็นอบจแล้วก็ไม่ดำเนินการต่อเช่นการเฝ้าระวังสอบสวนโรคหรือแม้กระทั่งทรัพยากรต่างๆนะครับที่เคยได้รับก็ลดลงเนื่องจากว่าโรงพยาบาลเครือข่ายไม่ได้สนับสนุนแล้วนะครับทางแก้ไขต่างๆก็มีงานวิจัยออกมาทั้งของโซลสอนนะครับก็บอกว่าจำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกันตรวจสอบมากขึ้นภาครัฐต้องมีการสนับสนุนอบจต่อนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องการข้อมูลทางวิชาการต่างๆเรื่องทรัพยากรบุคคลด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างปฐมภูมิเข้ากับทุติยภูมิแล้วก็ตติยภูมิด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือเรื่องของธรรมสุขภาพฉบับที่3นะครับซึ่งมีการมัดโดยครม.แล้วเมื่อปี65นะครับเพื่อเข้าสู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมนะครับคือธรรมสุขภาพนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเป็นกรอบในการนโยบายสุขภาพของประเทศนะครับเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แล้วก็แผนปฏิบัติการระดับชาติแล้วก็ทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญของธรรมนูญฉบับที่3นี่คือมีแนวคิดว่าเราต้องมีสุขภาพที่เป็นธรรมนะครับไม่ทิ้งใครไว้บ้างไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็มุ่งให้เกิดระบบสุขภาพที่คุ้มครองกลุ่มคนที่เปราะบางนะครับแล้วก็สร้างความเข้มแข็งกับชุมชนใน3ด้านใหญ่นะครับที่มีการให้ความสำคัญคือเรื่องของกระบวนการนโยบายสาธารณะซึ่งต้องมีขั้นตอนนำภาคีต่างๆเข้ามีส่วนร่วมตั้งแต่ชุมชนขึ้นมาถึงระดับชาติเลยนะครับการสร้างสุขภาพแล้วก็จัดการปัจจัยสังคมที่คุ้มสุขภาพต่างๆเนี่ยจะมีการให้ความสำคัญมากเช่นป่าชุมชนนะครับชุมชนสุขภาวะนะครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์ด้วยนะครับแล้วก็การจัดการบริการสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเช่นคนที่อาสาสมัครนะครับชุมชนออนไลน์ต่างๆเป็นต้นนะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องโดยภาคีที่สำคัญนะครับจะเป็นสาธารณสุขก็ดีมหาดไทยก็ดีนะครับพม.ก็ดีนะครับหรือว่าหน่วยงานอื่นเช่น
อปทด้วยนะครับคุณต้นนะครับทีนี้นอกจาก10ผลงานดีๆ10สถานการณ์เด่นทางสุขภาพแล้วเนี่ยเรายังมี4ผลงานดีทางสุขภาพของไทยด้วยนะครับก็คือเรื่องแรกนะครับมันท่านวิบูลคุณหมอสวิทย์นะครับวิบูลประเสริฐนะครับท่านได้รับรางวัลวีระบุรุษสาธารณสุขของโลกเลยนะครับโดย WHO ประจำภูมิภาคดิฉันขอเฉียนใต้ยกย่องท่านเพราะว่าท่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังบัตรทองนะครับเป็นบุคคลสำคัญในการลีเริ่มแล้วก็ผลักดันเรื่องบัตรทองให้เกิดขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของการจัดตั้งนะครับเครือข่ายแพทย์ชนบทต่างๆนะครับแล้วก็กระจายการบริการสุขภาพไปยังพื้นที่ห่างไกลนะครับเรื่องที่สองนะครับการที่องค์การอนามัยโลกยกย่องท่านอาจารย์หมอวิชัยเป็นถาวรนะครับว่าเป็นบุคคลได้รับสมเด็จสหวานะครับซึ่งเป็นรางวัลที่ให้กับแพทย์ซึ่งมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งกับระบบปฐมภูมินะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยท่านยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการคัดกรองเรื่องทาสซีเมียนะครับให้เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องของเครือข่ายกองทุนสร้างสุขภาพแห่งชาติของไทยนะครับได้จัดประชุมเครือข่ายกองทุนสร้างสุขภาพนานาชาติในประเทศไทยนะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เครือข่ายทุนมากจากหลายประเทศมาประชุมกันเมื่อปลายปี66นะครับแล้วก็ได้มีการประกาศเป็นอย่างกรุงเทพได้เกิดขึ้นนะครับเพื่อมุ่งสู่สุขภาวะที่เป็นธรรมนะครับคืออะไรก็คือเรียกร้องให้มีการกระจายทรัพยากรไปที่โครงสร้างพื้นฐานสุขภาพมากขึ้นนะครับในการเรียกร้องว่าสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสิทธิพื้นฐานของประชาชนนะครับแล้วก็จะต้องมีการ เน้นการเข้าถึงดิจิทัลลิเทอเรซีนะครับด้านสุขภาพมากขึ้นของคนทุกกลุ่มนะครับแล้วก็ทำงานเป็นเครือข่ายข้ามชาติเกิดขึ้นนะครับเรื่องที่4นะครับเป็นเรื่องที่ดีๆนะครับที่กรมอนามัยเนี่ยจับมือผู้ค้าออนไลน์นะครับส่งเมนูชูสุขภาพนะครับลดหวานมันเค็มก็คือมีโครงการกับฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆนะครับคือแต่ละปีเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีการสั่งอาหารออนไลน์เป็นร้อยล้านครั้งนะครับก็คนจำนวนมากที่บริโภคอาหารแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงให้อาหารเหล่านี้เนี่ยลดน้ำตาลลงนะครับลดเกลือลงเป็นต้นนะครับก็ได้ผลนะครับเพราะว่าจากการทำมาประมาณเกือบปีก็พบว่ามีการคนประมาณครึ่งหนึ่งนะครับสั่งเครื่องดื่มซึ่งหวานน้อยนะครับก็ถือว่าได้ผลนะครับลดการบริโภคน้ำตาลไปได้จำนวนมากหลายตันเลยนะครับแล้วก็ลดเช่นต่างๆด้วยอันนี้ที่ดีนะครับก็อันนี้นะครับขอบคุณครับค่ะจากที่ได้ฟังมาค่ะแต่ละเรื่องเนี่ยมีความน่าสนใจมากแล้วก็น่าจะไปติดตามกันต่อในเล่มในหนังสือพับคนไทยนะคะจะเห็นได้ว่าทุกเรื่องเนี่ยค่ะส่งผลกระทบกับสุขภาพของเราทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเลยโดยที่เราแทบจะไม่รู้ตัวเลยนะคะทีนี้ในช่วงแต่ก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยคำหนึ่งที่ค่อนข้างติดหูพวกเรามากๆเลยก็คือคำว่า SDG นะคะก็มีหน่วยงานหนึ่งค่ะ SDG นะคะก็ถือได้ว่าทำงานแทบจะคู่ขนานไปกับรายงานสุขภาพคนไทยเลยค่ะอยากให้น้องแพลวนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าสถานการณ์เด่นทางด้านสุขภาพของคนไทยเนี่ยมันไปเชื่อมโยงยังไงกับ SDG บ้างแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงตรงนี้หรือยังค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณการมากเลยค่ะก็ทาง SDG มุ่งนะคะได้ติดตามรายงานสุขสถานการณ์สถานการณ์เด่นทางสุขภาพคนไทยค่ะมา3ปีแล้วติดตามมาติดๆเลยซึ่งต้องยอมรับว่าสิ่งที่ทางรายงานสุขภาพคนไทยทำเนี่ยทำให้ช่วยรีเลทสถานการณ์โลกสถานการณ์ไทยแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่ค่ะเดี๋ยวอย่างไรนะคะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเดี๋ยวจะขอเกริ่นนำเรื่อง SDG สักเล็กน้อยนะคะ SDG หรือว่าSustainable Development นะคะเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะมีเป็นบทพัฒนาที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี2012ถึงปี2015ค่ะโดยได้รับการรับรองจาก193ประเทศโดยองค์กรสหประชาชาติค่ะซึ่งประเทศไทยเนี่ยในรัฐบาลสมัยก่อนหน้าได้ไปทำการรับรองเอาไว้นะคะตั้งแต่วันที่25กันยายนปี2015ก็นับมาก็เป็นย่างปีที่9แล้วในการที่เรารับรองหมายนี้ไว้ค่ะซึ่งมีกำหนดการว่าเราจะบรรลุเป้าหมายที่เราได้ไปทำการรับรองไว้เนี่ยคือในปี2030ค่ะซึ่งหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป้าหมายที่ว่าวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน2030ค่ะโดยเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
2030ที่เราได้เอ่ยไปนะคะมีหลักๆก็คือในภาพกว้างเนี่ยหลักๆคือ17เป้าหมายค่ะก็จะมีดังรูปที่ได้เห็นนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าใน SDG 3เรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีค่ะจะสอดคล้องกับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงกันตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็เพื่อให้เห็นภาพว่าเราเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่และประเด็นเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นนะคะเราจะย้ายไปมองที่เป้าหมายย่อยหรือที่เรียกว่า target ค่ะซึ่งมีทั้งหมด169เป้าหมายย่อยแต่ในเป้าหมายย่อยของ SDG 3เดี๋ยวเราจะไปขยายความแล้วก็จะแมทชิ่งให้ทุกคนเห็นว่าในเป้าหมายย่อย169เป้าหมายย่อยเนี่ยมันจะแมทชิ่งกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะใดๆก็ตามมีเป้าหมายย่อยแล้วเรายังมีตัวชี้วัดก็คือ232ตัวชี้วัดซึ่งตัวชี้วัดเนี่ยค่ะจะเป็นเครื่องมือในการที่ครอสเช็คว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกต้องหรือยังมันถึงตรงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเร็วๆกันค่ะและทีนี้เมื่อถามว่าแล้วเรื่องสุขภาพเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนของ SDG นะคะถ้าหากมองภาพให้ชัดเจนแล้วก็มองให้เป็นภาพใหญ่ไม่อยากให้ทุกคนแบบรู้สึกว่า17เป้าหมายเมื่อกี้มันอะไรกันนะเราจะมามองเป็น5กลุ่มย่อยๆค่ะซึ่ง SDG 3หรือเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีค่ะจะอยู่ในกลุ่มของ People ก็คือเรื่องคนและสังคมค่ะซึ่งเราได้กรอบสีแดงตามที่เราเห็นนะคะซึ่งสิ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่า People เนี่ยมันจะไปกระทบด้านใดบ้างเพราะจะเห็นได้ว่า1เป้าหมายก็คือ SDG 3หรือสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีค่ะไม่อาจเชื่อมโยงหรือว่าสร้างผลกระทบเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวอาจจะลุกลามไปถึงเรื่องความเป็นอยู่เรื่องความหิวโหยความยากจนการศึกษาด้วยหรือเปล่าเมื่อกล่าวเช่นนั้นใช่ไหมคะอย่างที่เราได้บอกค่ะว่าเราเนี่ยได้รับรองเป้าหมายนี้มานานแล้วแต่ตั้งแต่การติดตามสถานะเป้าหมายทั้ง SDG ของประเทศไทยค่ะตั้งแต่ปี2017เลยนะคะจนถึงปี2023อันนี้เป็นรายงานล่าสุดของปี2023จะเห็นได้ว่าในโกของ SDG 3หรือเรื่องสุขภาพค่ะแดงมาโดยตลอดแดงในที่นี้ก็คือว่าวิกฤตมาโดยตลอดแต่วิกฤตมากวิกฤตน้อยหรือวิกฤตในประเด็นใดเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อไปค่ะนี่ค่ะสิบสถานการณ์เด่นทางสุขภาพในมุมมองของ SDG ค่ะสิบสถานการณ์ที่เชื่อมโยงและกระทบต่อ SDG นะคะอย่างที่คุณหมอสักการินได้กล่าวไว้ในอันดับแรกนะคะในอันดับแรกในเรื่องการจัดดีแล้วก็แนวทางการควบคุมอาวุธปืนค่ะถ้าพูดแบบคร่าวๆเราจะรู้สึกว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวกับประเด็นไหนบ้างเมื่อเราแมทชิ่งขึ้นมาเนี่ยเมื่อเราดูในเป้าหมายย่อยค่ะในเรื่องการจริงเนี่ยมันการพบเรื่องสุขภาพจิตด้วยนะอย่างที่คุณหมอสักการินบอกว่าเรามีการพัฒนาพรบอาวุธปืนในปีเดี๋ยวขอในปี2549ใช่ไหมคะพรบถูกพัฒนาในปี2560ที่ได้มีการกล่าวถึงกันเนี่ยก็จะมีพูดถึงเรื่องการทบทวนการที่จะอนุมัติอาวุธปืนก็คือด้วยไปมองในมุมมองสุขภาพจิตในการที่แบบว่าตัวสุขภาพจิตก่อนว่าจะอนุมัติอาวุธปืนให้คนคนนี้ไหมแต่ประเด็นหลักๆที่ยังส่งผลกระทบไปอีกก็คือเรื่องความสงบสุขและก็สถาบันที่เข้มแข็งค่ะก็เรื่องการลดความรุนแรงแล้วก็รูปแบบของอัตราการตายค่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่าเราในอยู่หัวตารางในเรื่องอาวุธปืนซึ่งส่งผลกระทบต่อการตายการเป็นอยู่ของคนประชากรคนด้วยค่ะในหัวข้อถัดมานะคะอันนี้เราได้แมทชิ่งว่าเขาเนี่ยอยู่ในยังไงดีอยู่ในเซสชันเดียวกันของ SDG ที่สร้างผลกระทบในเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องปัญหาให้ลาออกเรื่องอันดับที่2แล้วก็อันดับที่3ก็คือเรื่องบัตรทองและอันดับที่9คือภารกิจในการถ่ายโอนรพ.สต.นะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องยอมรับว่ามันส่งผลกระทบซึ่งกันและกันในประเด็นกับคือในการบรรลุหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าค่ะเมื่อเกิดปัญหาให้ลาออกต้องยอมรับว่าเราจะสร้างหลักประกันทั่วหน้าได้อย่างไรคือเราจ้างในเชิงนโยบายแล้วเนาะเสร็จปุ๊บแพทย์ก็สำคัญในการที่จะตรวจให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วหน้าทีนี้ค่ะก็จะส่งมาถึงเรื่องบัตรทองซึ่งเรื่องนี้ก็คือเป็น question โดยตรงก็คือเรื่องการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเลยค่ะซึ่งในเรื่องประเด็นที่ 3.8 นะคะเราไม่ได้กล่าวถึงแค่เรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเท่านั้นแต่เรายังระบุถึงการเข้าถึงยาวัคซีน
ีนโดยที่คุณหมอบอกว่าในแบบท้องเนี่ยเราได้ขยายสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นนะให้ครอบคลุมถึงการรักษาด้านความเทียมหรืออะไรต่างๆค่ะซึ่งอันนี้ใน SDG ได้ระบุไว้ว่าการรักษาต่างๆเนี่ยต้องเป็นในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยไม่ใช่แค่คนหน้าอย่างเดียวแต่คนก็ต้องคนทั่วไปไม่ว่าจะกลุ่มไหนเนี่ยก็ต้องสามารถเข้าถึงได้แม้ในจะเป็นเรื่องรักษารากฟันหรืออะไรเงี้ยถ้าเราไปคลินิกในระดับเราไปคลินิกเราก็จะรู้ว่าไอ้พวกรายละเอียดที่ด้วยพวกนี้มันแพงมากเลยนะแต่ถ้ามันเข้าถึงการประกันสุขภาพทั่วหน้าได้นะและควรสามารถจับต้องในราคาที่เข้าถึงได้นะมันก็จะขยายสิทธิ์ให้คนอีกหลายกลุ่มถัดไปค่ะถัดไปนะคะเป็นเรื่องการพนันออนไลน์แล้วก็มาเฟียข้ามชาติค่ะอันนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสงบสุขและยุติธรรมค่ะซึ่งจะส่งผลกระทบเรื่องไหนก็คือเรื่องความโปร่งใสและรับผิดชอบต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่กระบวนการทางกฎหมายด้วยเนาะถ้ากฎหมายเข้มแข็งตั้งแต่ต้นหรือเรามีตรงไหนที่มันเป็นช่องโหว่อยู่ไหมนะมันถึงทำให้สิ่งนี้เข้ามาในประเทศเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นเพนพอยต์หลักที่เกิดขึ้นในเมื่อพูดถึงโกนี้ค่ะเมื่อพูดถึงเป้าหมายนี้เนาะแล้วก็อีกประเด็นก็คือเรื่องเป้าหมายที่ 16.7 ค่ะก็เรื่องกระบวนการตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบซึ่งโก 16.7 กับ 16.6 จะเห็นความเชื่อมโยงกันว่าความรับผิดชอบแล้วก็ความโปร่งใสเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการกระบวนการตัดสินใจรับผิดชอบที่ครอบคลุมก่อนก็คือการตัดสินหรืออนุมัติกฎหมายที่ครอบคลุมถึงประเด็นปัญหานั้นๆก่อนค่ะและต่อไปนะคะเป็นอันดับที่5เรื่องอุบัติเหตุจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่อันนี้ค่ะอยากให้ชวนกันมองว่าเป็นเรื่องของงานเศรษฐกิจเนาะเพราะว่า1เนี่ยอันนี้จะถูกระบุไว้อย่างชัดเจนใน target ย่อยก็คือเป็นการปกป้องสิทธิของแรงงานนะคะเพราะว่าอันนี้เราจะไม่ได้มองแค่ว่าแรงงานที่มีคุณค่าคืออะไรแต่เราต้องรู้ว่าแรงงานเนี่ยได้รับสิทธิในการส่งเสริมด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยหรือยังซึ่งเรื่องพวกนี้จะถูกพูดถึงใน ILO หรือแรงงานของต่างประเทศเขาว่าสิทธิเรื่องแรงงานปลอดภัยแม้แต่สุขภาวะอนามัยเองก็ได้เป็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึงค่ะส่วนเรื่องที่7ก็เป็นเรื่องแรงงานในตะวันออกกลางค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็จะยึดโยงกับข้อมูลเหมือนกันเพราะมันก็จะเป็นเรื่องความเป็นอยู่ของแรงงานเช่นเดียวกันค่ะซึ่งอันนี้ก็จะรวมไปถึงเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำด้วยข้อหนึ่งเราก็มีกฎหมายนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติคือหมายถึงว่าถูกคิดมาอย่างครอบคลุมให้กับคนทุกกลุ่มแม้จะเป็นแรงงานต่างชาติแรงงานต่างด้าวทั้งเราไปอยู่กับเขาหรือเขามาอยู่กับเราเองค่ะค่ะแล้วก็เดินทางมาถึงอีก2ประเด็นที่เหลือค่ะในประเด็นอันดับที่8นะคะเรื่องมลพิษทางอากาศค่ะจะได้ยินมาตั้งแต่ต้นปีปลายปีแล้วเนาะว่าเรื่องมลพิษทางอากาศเนี่ยมีทั้งหลายแง่มุมทั้งสุขภาพเอ่ยภาคการเกษตรเอ่ยทาง SDG มุ่งก็ได้ทำเรื่องนี้ไว้ในหลายๆเฉดทั้งในฟิลของสายสังคมสายสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเรื่องนี้จะไม่ได้เป็นเพียงแค่ถ้าเราพูดเรื่องนี้อย่างตรงๆเราจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอย่างเดียวไหมนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการลดอัตราการตายที่เกิดจากมลพิษด้วยแต่ก็ยึดโยงไปสู่เมืองและชุมชนที่ยั่งยืนด้วยนะคะต้องเริ่มจากพื้นฐานของเมืองก่อนเมืองที่มันมียังไงก็ต้องเกิดฝุ่นเช่นกรุงเทพมหานครถ้าการใช้รถเยอะมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะในบางช่วงเราก็จะเจอสถานการณ์นี้พอดีก็เลยเป็นเรื่องการจัดการมลพิษคุณภาพอากาศในเมืองด้วยค่ะส่วนประเด็นที่10นะคะประเด็นสุดท้ายค่ะเรื่องทำมนุษย์ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติค่ะอันนี้ก็จะโยงกลับไปที่ตอน3ประเด็นแรกก็คือเรื่องระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าเนาะแล้วก็อันที่ผมขอขยายความเพราะว่าจะมีระบบสุขภาพที่ก็คือความเท่าเทียมให้แก่ทุกคนค่ะโดยที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มเบาบางผู้หญิงเด็กหรือคนพิการเองค่ะจะเห็นได้ว่าทั้ง10ประเด็นนะคะถ้าทุกคนดูดีๆค่ะจาก10ประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพไปซะหมดแล้วอย่างเงี้ยในการติดตามสถานะของ SDG Index 2023หรือตั้งแต่2017จนถึงปัจจุบันเองเราจะไม่แดงเป็นวิกฤตอย่างนั้นได้ยังไงนะคะเพราะขนาด10ประเด็นเนี้ยที่ทางสุขภาพคนไทยติดตามเองเนี่ยต้องยอมรับเป็นประเด็นแบบเจาะไปที่สุขภาพเลยเนี่ย6แล้วนะคะเนี่ยค่ะในเบื้องต้นก็ขออธิบายเกี่ยวกับเชื่อมโยง SDG ประมาณนี้ก่อนค่ะค่ะ
ขอบคุณน้องแพลวมากเลยค่ะพอน้องแพลวได้อธิบายให้เราฟังเนี่ยค่ะทำให้เราเห็นภาพสถานการณ์เด่นทางสุขภาพเนี่ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยเมื่อกี้ที่น้องแพลวบอกว่าSDG เนี่ยมันมีหลายตัวชี้วัดหลายตัวหลายเป้าหมายย่อยเนี่ยค่ะไปเจอรายงานชิ้นนึงที่เขาบอกว่าเป็นรายงานในปี2566นะคะเขาบอกว่าเป็นครึ่งแผนของการขับเคลื่อน SDG ในระดับโลกเนี่ยเขาบอกว่าโลกเนี่ยบรรลุเป้าหมายย่อยเพียงแค่ 15% เท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจอันนึงที่ทิ้งท้ายให้พวกเรากลับไปคิดกันนะคะทีนี้เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราจะกลับมาดูประเด็นย่อยๆกันเนี่ยค่ะเราพบว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคิดว่าหลายๆคนคงจะจำเหตุการณ์ได้ว่ามันมีเหตุการณ์ความรุนแรงก็คือสงครามในตะวันออกกลางเนาะเหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้สูญเสียมีผู้บาดเจ็บค่อนข้างมากแล้วก็ประเด็นนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์หนึ่งในสิ่งที่ติดอยู่ในสุขภาพคนไทยของเราค่ะวันนี้ก็จะขออนุญาตขยายประเด็นนี้มาพูดคุยกันแบบละเอียดสักนิดนึงค่ะอยากกลับไปที่อาจารย์นิดนึงค่ะว่าเหตุการณ์นี้เป็นยังไงลองรีให้เราฟังสั้นๆสักนิดค่ะคือปัญหาที่คนไทยรับรู้กันก็คือว่าคนไทยที่แรงงานไทยนะครับที่ทำงานอิสราเอลเนี่ยถูกจับตัวประกันแล้วก็บางส่วนถูกสังหารเสียชีวิตใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วปัญหาที่มันลึกซึ้งกว่านั้นนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวพันกับหลากหลายประเด็นแล้วก็หลายภาคีภาคส่วนนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราสอบรายงานไปออกกลางก็จำนวนมากในช่วงทศวรรษที่1980นะครับหลังจากที่มีไฟช็อคครั้งแรกนะครับก็ทำให้ก็จะออกกลางเนี่ยก็มีความมั่งคั่งแล้วก็มีการลงโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมหาศาลก็ทำให้งานจากประเทศไทยแล้วก็อิเชนอื่นทำงานจำนวนมากนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของวิกฤตต่างๆแล้วก็สงครามอ่านใช่ไหมครับแล้วก็ขณะเดียวกันในประเทศในอีสเอเชียเนี่ยจีนเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นก็รุ่งเรืองมากนะครับก็ทำให้มีการเปิดตลาดแรงงานแรงงานจำนวนหนึ่งก็เลยหันเหมาทำงานที่เอเชียออกมากขึ้นแต่ว่าในส่วนของตะวันออกกลางเนี่ยอิสราเอลเนี่ยก็มีความเจริญนะครับแล้วก็ต้องการที่จะผลิตสินค้าเกษตรมากขึ้นก็มีการจ้างแรงงานไทยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสินค้าเกษตรส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคเกษตรนะครับซึ่งเป็นตลาดแรงงานที่ค่อนข้างจะเฟื่องฟูแล้วก็ต่อเนื่องมาแต่ปัญหาคือว่าที่ผ่านมามีการหลอกลวงเยอะนะครับเราเคยมีการส่งแรงงานไปแบบโดยผ่านในสมัยหน้านะครับแล้วก็นำมาสู่ปัญหาต่างๆข้อร้องเรียนจนในที่สุดนี้รัฐบาลไทยแก้ปัญหาโดยการเจรจาส่งเป็น G2G นะครับคือรัฐสู่รัฐนะครับเพื่อลดปัญหาการหลอกลวงอันนี้ก็แก้ปัญหาได้นะครับแต่ว่าพอคุณพิรัตศาสตร์ในตัวการเปลี่ยนนะครับมีสงครามเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ประเมินความเสี่ยงเท่าที่ควรอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งมีการเรียกร้องว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะสร้างมูลอยู่ใครหรือว่าเราจะส่งแรงงานไปที่ไหนเนี่ยรัฐบาลไทยต้องประเมินความเสี่ยงในที่นั้นก่อนดูว่ามันมีความปลอดภัยไหมเราสามารถจัดการความปลอดภัยได้ไหมกับแรงงานไทยคือไม่ใช่ส่งไปตามความสมัครใจว่าเขาอยากไปทำงานนะเงินเดือนดีนะคือเงินเดือนก็ดีนะครับที่โน่นได้คนละประมาณ50,000 กว่าบาทนะครับ50,000 บาทโดยเฉลี่ยก็ทำให้คนอยากไปแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงนะครับอันที่สองคือเรื่องของการจ้างงานที่มีการเอาเปรียบก็ยังมีอยู่นะครับเช่นทำงานเกินชั่วโมงที่กำหนดไว้นะครับทำงานโดยใช้สารเคมีในการเกษตรทำให้อันตรายป่วยเสียชีวิตจำนวนมากก็มีปัญหาร้องเรียนนะครับแล้วก็ทำงานในพื้นที่ที่แห้งแล้งอากาศไม่ดีหรือว่าเป็นชายแดนใกล้กับพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆอันนี้ก็มีปัญหาแม้กระทั่งสงครามเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนายจ้างนะครับก็ยังส่งแรงงานไทยไปในพื้นที่อันตรายอยู่คือคนของเขาไม่ไปนะแต่ส่งคนของเราไปแทนอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องซึ่งเราต้องมีการจัดการนะครับระหว่างรัฐกับรัฐรวมถึงรัฐบาลก็มีการลงโทษในหน้าต่างๆรวมถึงนายจ้างที่มีการบังคับใช้แรงงานไทยแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งเราต้องทำดำเนินการอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรามีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบกองทุนช่วยเหลือแรงงานอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาคือว่ามีการมัดเงินเยียวยาช้ามากมีการโอ้ต้องใช้เอกสารมากมายขั้นตอนยุ่งยากคนที่เดือดร้อนนี่เขาต้องใช้เงินทันทีครอบครัวก็เหมือนกันเนี่ยก็มีการเรียกร้องว่าต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบบางอย่างรวมถึงคนงานไทยซึ่งหนีไม่ใช่หนีว่าขอกลับมาประเทศไทยแล้วนะครับการมาถึงไม่มีงานทำอย่างเงี้ยรัฐบาลไทยก็ต้องมีการรองรับ
คือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่ทำเฉพาะหน้านะฮะแต่ว่าต้องทำเป็นระยะยาวเป็นโครงการเลยว่าคนไทยที่กลับมาต่างประเทศต้องมีการสร้างตลาดแรงงานไงให้หางานที่เหมาะกับสกิลของเขาซึ่งเขามีการพัฒนาสกิลมาแล้วคือไม่ใช่กลับมามีเทคโนโลยีมีอะไรมากมายความรู้นะฮะแต่ว่ามาทำงานแบบทั่วไปอันนี้มันก็เป็นการสูญเสียนะครับทุนทางปัญญาทุนทางสกิลต่างๆซึ่งเราได้มานะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งต้องมีการแก้ไขต่อไปครับสนใจมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะเราคาดหวังนะคะว่าเหตุการณ์สงครามน่าจะสงบในเร็ววันแล้วก็แรงงานไทยก็จะได้กลับไปทำงานอีกนะคะทีนี้ย้อนกลับมาในมุมมองของ SDG หนูค่ะน้องๆไทยคิดว่ากระบวนการแก้ปัญหาตอนนี้ค่ะที่รัฐไทยทำอยู่เนี่ยค่ะได้บรรลุเป้าหมายไหมถูกต้องตามข้อบรรลุของ SDG หรือเปล่าค่ะถ้ามองในมุมของแรงงานอันนี้มันประเด็นที่เราหยิบมาแล้วมันอาจจะเป็นประเด็นฟิกลงไปว่าแรงงานไทยในอิสราเอลแต่จริงๆถ้ามองเรื่องแรงงานเนี่ยมันอาจมองได้เลยมันไม่ได้เพียงแค่ SDG 8เรื่องแรงงานที่มีคุณค่าหรือประเด็นนี้ประเด็นเดียวจะต้องรวมบอกว่าประเด็นนี้สร้างผลกระทบต่อปัญหาความยากจนด้วยเนาะเราต้องตั้งคำถามว่าทำไมถึงแรงงานเราเนี่ยถึงออกไปทำงานนอกประเทศแล้วทำไมแรงงานนอกประเทศอ่ะเราดันเอาแรงงานนอกประเทศอ่ะเข้ามาก็คือในฐานะแบบนักเขียนแล้วก็มองเก็บเกี่ยวข่าวต่างๆจากทั้งในต่างประเทศนั้นในประเทศนะคะมุมมองที่ได้เห็นก็คือว่าเมื่อปีที่แล้วที่ได้ทำบทความไปอะค่ะท่านILO ก็คือแรงงานระหว่างประเทศค่ะเขาก็ได้บอกมาว่าจริงๆแล้วการอพยพคนอพยพเข้ามาเป็นแรงงานประเทศไทยสูงมากเลยนะแต่ทางกลับกันอะแรงงานเราอะก็อพยพไปเป็นแรงงานที่ต่างประเทศเยอะเหมือนกันเหมือนที่อาจารย์ว่าเขาไปทำเป็นแรงงานที่อิสราเอลเนาะได้เงินเดือนตั้ง 50,000 กว่าซึ่งอยู่ไทยมันอาจจะไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาแค่เรื่องแรงงานแล้วมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าแสดงว่าปัญหาก็คือว่าทางที่เนี่ยมันได้เท่าไหร่มันก็จะเกิดเป็นต้นตอของความยากจนเนาะซึ่งถ้าตาม SDG Index นะคะรายงานเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจริงๆประเทศไทยอ่ะให้ทายว่าบรรลุเป้าหมายในเรื่องใดมีคนอยากทายไหมคะไม่งั้นจะขอเฉลยเรื่องความยากจนนะคะ ใช่ค่ะประเทศไทยบรรลุเป้าหมายเรื่องความยากจนและการศึกษาถามว่าทำไมถึงบรรลุเป้าหมายเรื่องความยากจนคือเราไม่ได้ใช้ประเทศต่างประเทศอะค่ะเขาไม่ได้ใช้สถิติของค่าแรงของบ้านเราแต่ใช้ในกลุ่มหมู่เกาะเล็กๆซึ่งอันนั้นอะรายได้ต่อวันคือรายได้ต่อเดือน50บาทอย่างเงี้ยซึ่งยังไงเราก็ต้องบรรลุเป้าหมายในข้อนี้อยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าหากพิจารณารวมกันแล้วเนี่ยก็คือเหมือนที่รายงานสุขภาพคนไทยทำก็คือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องรายงานแล้วเหมือนเมื่อปีที่แล้วเองทาง SDG มูลเนี่ยได้ทำรีเสิร์ชเนาะสำรวจเพราะมันขึ้นทางของ SDG แล้วเราก็ได้ทำสำรวจว่าคนไทยรู้สึกว่าปัญหาเรื่องใดถดถอยก็เป็นหัวข้อเรื่อง Thailand Unsustainable Development เราก็พบว่าเรื่องค่าของชีพค่ะซึ่งมันก็เป็นผลกระทบที่ยึดโยงกันมาเรื่อยๆถ้ามองแค่ในมิติของความยากจนบรรลุแล้วค่ะแต่ถ้าในเรื่องแรงงานเรายังไม่มีงานที่มีคุณค่านะคะงานที่มีคุณค่าให้มีหมายว่าปลอดภัยดูแลชีวิตเราได้ด้วยแล้วก็เป็นเงินค่าจ้างที่คุณค่าไม่ใช่แค่งานที่มีคุณค่าที่หมายว่าฉันรู้สึกว่างานนี้มีคุณค่าเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะบอกว่าเรายังคงไม่บรรลุแต่ว่ายังเป็นข้อที่ท้าทายอยู่ยังไม่ถึงกับแดงเหมือน SDG 3มากเลยนะคะที่เราเห็นว่ามันเกี่ยวโยงกันยังไงแล้วก็อาจจะได้เห็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานตอนออกกันเนี่ยแตกต่างจากมุมมองข่าวที่เราได้เห็นกันนะคะเนื่องจากเวลาใกล้หมดแล้วนะคะขออนุญาตไปที่ประเด็นที่2ประเด็นก็คือประเด็นสุดท้ายก็จะใช้เวลาประมาณสัก5-6 นาทีนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษทางอากาศซึ่งจำได้ว่าเหตุการณ์เนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นข่าวดังก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด19นะคะซึ่งตอนนั้นจำได้ว่าก็จะมีการรณรงค์ให้ใช้เครื่องฟอกอากาศบ้างล่ะมีการใช้หน้ากากอนามัยบ้างซึ่งจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยซื้อหน้ากากอนามัยประมาณ10 ชิ้นนะคะประมาณ700 บาทที่สามารถกัน PM
12.5 ได้แล้วก็ประเด็นนี้ก็ติด1ใน10ของสถานการณ์เด่นมาเกือบทุกปีแต่ว่าจะได้นำมาเขียนบ้างหรือเปล่าเนี่ยก็จำได้ว่ามีประมาณ 2-3 ปีนะคะจากที่เราได้มีการเขียนเรื่องนี้กันแล้วก็สอดคล้องกับทาง SDG Move เนาะที่มีการจัดทำรายงานในปีที่แล้วที่เอาประเด็นเรื่องของ PM 2.5 เนี่ยมาเป็นประเด็นหลักในการที่จะนำเสนอด้วยค่ะอยากให้อาจารย์บรีฟสั้นๆแล้วก็ให้น้องแพลวช่วยレスปอนประเด็นนี้ค่ะคือเรื่อง PM 2.5 นะครับเป็นประเด็นซึ่งในสังคมไทยเราก็ทำมาต่อเนื่องนะครับเริ่มจากสองสามปีก่อนแล้วก็ทำในประเด็นเรื่องของสาเหตุของ PM 2.5 คืออะไรนะครับผลกระทบอะไรบ้างนะครับต่อมาก็พูดถึงปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือนะครับก็มันเป็นสาเหตุที่สำคัญใน PM 2.5 ภาคเหนือแล้วก็มีทางแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะครับแล้วมาตอนนี้เนี่ยเริ่มล่าสุดเนี่ยก็มาเจาะไปที่ผลกระทบทางสุขภาพนะครับในมิติต่างๆแล้วก็แนวทางการจัดการปัญหานี้คืออะไรนะครับซึ่งปัญหานี้นะครับมันมีเราควรจะมุ่งไปที่การแก้ปัญหาต้นตอของมันนะครับต้องเข้าใจว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไรนะครับก็ที่รับรู้กันทั่วไปก็มีทั้งการเผาที่โล่งแจ้งเผาพื้นที่เกษตรเผาป่านะครับเผาไร่อ้อยนะครับเผานาข้าวนะครับแล้วก็ปัญหาลงอุตสาหกรรมอันนี้ก็คือทุกอย่างมันประกอบกันหมดเลยแล้วก็มีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดปัญหา 2.5 นะครับเพียงเนี่ยเป็นพื้นที่ต่างๆซึ่งมันไม่เท่าเทียมกันนะครับในภาคใต้ปัญหาจะน้อยหน่อยเพราะว่ามีการเผาน้อยนะฮะแล้วก็อุตสาหกรรมก็น้อยด้วยนะครับขณะที่ในกรุงเทพเนี่ยก็มีทั้งจราจรมีทั้งหมอกควันจากพื้นที่รอบๆในภาคกลางมีการเผาที่นามีการเผาไร่อ้อยในภาคตะวันตกนะครับแล้วก็เผาพื้นที่เกษตรในกัมพูชาควันก็ลอยเข้ามาภาคเหนือเนี่ยมาจากการเผาป่าเยอะมากนะครับซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ออกมาแล้วจริงมันเรารู้นะต้องแก้ยังไงนะครับเพราะว่าต้องลดการเผาพื้นที่โล่งแจ้งต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับว่าไม่ให้โรงงานหีบอ้อยเนี่ยรับอ้อยจากการเผามีการลดต้องควบคุมในปี65มีการตั้งเป้าไว้เลยนะครับว่าปี65จะไม่มีการหีบอ้อยจากพื้นที่ที่มีการเผาและอ้อยแต่ปัจจุบันก็ไม่มีการแก้ปัญหาอะไรนะฮะมีเสียสาบางบริษัทมันก็ดีขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็ยังมีการเผาอยู่นะมีการควบคุมน้อยมากนะครับหรือเรื่องของการวิธีการเกษตรของเรานะครับในการเผาในพื้นที่ต่างๆมีการเผาป่าเพื่อเก็บเห็ดอะไรอย่างเงี้ยนะเผาป่าทั้งป่าเพื่อเก็บเห็ดอย่างเงี้ยหรือแต่ว่าในบางพื้นที่เนี่ยมีความสำคัญว่าก็ต้องมีการจัดการการเผาบ้างเพื่อลดปริมาณใบไม้ที่สะสมในป่าไม่ให้มีการสะสมมากเกินไปแล้วจะเกิดไฟที่อันตรายมากในอนาคตมันก็ต้องมีการเผาในระดับหนึ่งการจัดการด้วยอันนี้ก็มันต้องทำงานชุมชนร่วมกับภาครัฐใช่ไหมครับทีนี้ในส่วนของน้ำสุขภาพเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างซึ่งปัญหาทั้งหมดเนี่ยนอกจากการแก้ปัญหาต้นเหตุแล้วเนี่ยมันต้องมีการดูแลด้านสุขภาพนะครับแล้วก็การเยียวยาภาคประชาชนด้วยซึ่งอันหนึ่งซึ่งมีการขับเคลื่อนกันคือขับเคลื่อนมีพรบ.อากาศสะอาดนะครับซึ่งจะมีองค์กรกลางขึ้นมาเป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่กำกับดูแลแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอากาศสะอาดเช่นเก็บภาษี polluter pay principle นะครับใครปล่อยมลพิษเก็บภาษีคนนั้นมาตั้งเป็นกองทุนเพื่อมาแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับเพื่อดูแลสุขภาพเพื่อมาเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบต่อมาตรการต่างๆซึ่งอันนี้ก็มีแสงสว่างนิดหน่อยนะครับคือปัจจุบันเนี่ยคือในอดีตรัฐบาลที่แล้วไม่มีการตัดตกพรบ.ร่างพรบ.นี้ไปมีการเสนอเข้าสู่สภาแล้วแต่ว่าครม.ก็ตัดตกไปแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลปัจจุบันก็มีการสนับสนุนนะครับก็ผ่านร่างพรบ.อากาศสะอาดทั้งหมดมี7ฉบับเลยนะฮะซึ่งบางส่วนเนี่ยเสนอโดยภาคประชาชนเป็นหลายหมื่นคนนะครับรวมรวมรายชื่อแล้วเสนอเข้าไปในสภาแล้วก็มีของฉบับพรรคการเมืองต่างด้วยทีนี้เนี่ยประเด็นคือว่าเราต้องผลักดันให้พรบ.อันนี้ออกมาให้ได้นะครับแล้วต้องมีเขี้ยวเล็บนะครับคือมีการตั้งหน่วยงานกำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายองค์กรสารตรงนี้นะครับแล้วต้องมีปัจจัยด้วยก็คือต้องมีการตั้งกองทุนเหมือนกับสสส.นี่นะครับมีกองทุนบริหารจัดการอันนี้ก็เหมือนกันนะครับต้องมีกองทุนในการสนับสนุนด้วยนะครับอันนี้เป็นประเด็นซึ่งก็ฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ
ค่ะก็อาจารย์ก็ได้พูดในแง่ของพรบ.อากาศสะอาดด้านสุขภาพอะไรแล้วนะคะยังไงก็ขอเสริมในเรื่องของ SDG เนาะก็อาจจะชวนมองในอีกประเด็นหรือแง่มุมนึงก็คือเรื่องในมิติของความเหลื่อมล้ำค่ะความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงหรือคือต้องยอมรับว่าเวลาการเกิดเหตุการณ์ของ BM 2.5 เนี่ยทำให้เราเห็นว่าใครมีทรัพยากรในการปกป้องตัวเองมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้ากากอนามัยเอ่ยหรือการคมนาคมเอ่ยบางคนก็หลีกเลี่ยงได้บางคนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือแม้แต่การใช้ชีวิตอยู่ในห้องตัวเองเอ่ยบางคนก็มีเครื่องฟอกอากาศบางคนก็ไม่มีหรือบางคนต่อให้เราอ่ะอาจจะได้ work from home แต่ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องออกไปทำงานกลางแจ้งใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่อยากชวนให้มองว่ามันยังมีมิติของความเหลื่อมล้ำนะที่ยังเกิดขึ้นอยู่มีหลายคนที่ยังไม่ได้เข้าถึงสิทธิในการปกป้องตัวเองจาก PM 2.5 แล้วก็ตั้งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพต้องยอมรับว่ามันไม่ได้มีหน่วยงานเฉพาะตัวจงในการสนับสนุนเนาะเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ว่าหน่วยงานนี้สนับสนุนหน้ากากอนามัยแมสอะไรให้ใครอะไรเงี้ยค่ะแล้วโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในบางกลุ่มก็คือเขาไม่สามารถสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้เลยการที่เกิดเพียง 2.5 สร้างผลกระทบให้ต่อร่างกายเพิ่มขึ้นอีกต่างหากถามว่าสิ่งนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราควรจะผลักดันพรบ.อากาศสะอาดให้เกิดขึ้นได้จริงเพราะว่ามันมีคนอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการเข้าถึงในทรัพยากรเหล่านี้ค่ะไม่อย่างนั้นก็มันจะเป็นการทิ้งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไว้ข้างหลังได้ค่ะกับอีกเรื่องนึงที่อยากให้ชวนมองก็คือว่าเราจะผลักดันพรบ.อากาศสะอาดได้เนี่ยการรับรู้ของคนทุกกลุ่มต้องเท่ากันก่อนต้องยอมรับว่าตอนมีกระแสที่กรุงเทพกับบางที่เท่ากันหรือเปล่าเช่นมีอาจารย์ท่านนึงใช้เล่าว่าตอนนั้นเชียงใหม่เกิด PM 2.5 เหมือนกันแต่เกิดพร้อมกับกรุงเทพจุดสนใจของหน้าข่าวไปอยู่ที่กรุงเทพตอนเกิดเชียงใหม่ก็จะมีเคสที่คนสนใจกับเป็นคนเสียชีวิตไปแล้วอาจารย์ท่านนั้นเสียชีวิตไปแล้วก็ได้รับผลกระทบอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่อยากให้เกิดสภาวะแบบนั้นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรต้องรับรู้ให้เท่ากันก็คือเรื่องการเข้าถึงข้อมูลและก็ความรู้ค่ะก็คือต้องทำให้เกิดการเข้าใจและก็การได้รับข้อมูลจากสถานการณ์ที่ถูกต้องก่อนถามว่าถ้าคนได้รับผลกระทบเชื่อว่ายังมีคนบางกลุ่มที่ยังไม่รู้ว่าพรบ.อากาศสะอาดมีอยู่7ฉบับเลยนะตอนนี้หรือตอนนี้โปรเซสอะถึงไหนแล้วก็ยังมีอาจจะมีคนบางกลุ่มที่ยังไม่รู้ใช่ไหมคะอันนี้อาจจะเป็นหน้าที่ของเราก็คือครูที่เป็นนักสื่อสารความรู้ที่ทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่ามันเกิดอะไรอยู่นะตอนนี้หรือว่า PM 2.5 เนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างที่ไม่ใช่แค่เรื่องการเผาไหม้นะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากฝากว่าการเข้าถึงข้อมูลความรู้หรือในมิติความเหลื่อมล้ำเองก็มีผลที่จะช่วยจัดการต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะตอนแรกตั้งใจว่าจะให้ทุกท่านได้ฝากไฮไลท์หรือว่าประเด็นสำคัญค่ะแต่ทุกท่านได้เปิดหรือว่าได้พูดออกมาจากเรื่องราวที่เราคุยกันแล้วตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะฝากประเด็นว่า PM 2.5 ยังไงก็ต้องอยู่กับเราไปอีกยาวนานแต่พอน้องแพรบอกว่าพูดถึงเรื่องมิติของความเหลื่อมล้ำก็เลยขออนุญาตไม่พูดดีกว่านะคะคิดว่าเรื่องเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามแล้วก็ต้องติดตามกันอย่างชัดเจนต่อไปนะคะจังเพราะว่ามันมีผลกับสุขภาพของเรามากๆนะคะยังมีเรื่องราวทางด้านสุขภาพที่น่าสนใจนะคะทุกท่านสามารถไปอ่านได้นะคะในรายงานสุขภาพคนไทยแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็ยังได้มีการจัดทำโปรซีบีด้วยนะคะก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆเช่นเดียวกันแล้วก็มีข่าวฝากนะคะมาจากทาง SDG Move ค่ะทาง SDG Move นะคะได้มีการจัดทำบทความเผยแพร่เนาะในธีมของ One Health One Climate Change นะคะซึ่งมีการจัดทำบทความสั้นที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพคนสัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะที่ได้รับผลกระทบการจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกเรานะคะแล้วก็ทุกท่านสามารถได้ติดตามได้จาก SDG Move เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตคืนเวทีให้กับคุณเจตผลค่ะครับขอบพระคุณที่จะมาเป็นอย่างมากขอบคุณครับขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านนะครับครบถ้วนเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อมูลสำคัญและมุมมองการใช้ประโยชน์รายงานสุขภาพคนไทยฉบับปีพุทธศักราช2567นะครับ
แล้วก็เข้าสู่กิจกรรมถัดมาเลยนะครับเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าซักถามของผู้เข้าฟังครับทั้งในห้องประชุมแห่งนี้หรือผ่านระบบออนไลน์ผ่าน Zoom และ Facebook Live นะครับถ้าหากท่านไหนมีประเด็นอยากแลกเปลี่ยนหรือประเด็นซักถามหรือประเด็นเสนอแนะต่างๆสามารถยกมือได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนำไมค์ไปให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และก็แลกเปลี่ยนกันได้อย่างเต็มที่นะครับในขณะเดียวกันนะครับผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ทาง Zoom ตอนนี้และ Facebook Live ตอนนี้ถ้าท่านมีประเด็นสงสัยก็สามารถพิมพ์ข้อความเข้ามาในแชทเลยนะครับทั้งแชทของ Zoom แล้วก็แชทของ Facebook Live นะครับสำหรับในห้องประชุมแห่งนี้มีท่านใดที่อยากจะแลกเปลี่ยนหรือว่ามีประเด็นซักถามเพิ่มเติมไหมครับสามารถยกมือแจ้งความประสงค์ได้เลยนะครับแล้วก็ทางพี่ๆ IT ของเราครับเป็นยังไงบ้างครับมีข้อความมาบ้างหรือยังครับยังก็โอเคครับถ้าหากไม่มีผู้เข้าร่วมฟังท่านใดนะครับมีประเด็นแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมตอนนี้เราก็เวลาเราก็ล่วงเลยมาเป็นช่วงเวลา 12:00 นผ่านมาแล้วนะครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.เฉลิมพลจันทร์จันทร์ครับกล่าวทิ้งท้ายการเสวนาทั้ง3ประเด็นในวันนี้ครับเรียนเชิญอาจารย์ครับขอบคุณมากครับผมคิดว่าค่อนข้างท้าทายในเรื่องเวลาแล้วก็เที่ยงกว่าแล้วก็อาจจะบางท่านอาจจะมีข้อสงสัยแชร์ลิงก์ก็ถ้ามีใครอยากจะทีนะครับก็จะเรียนเชิญท่านดร.กบนะครับดร.ท่านกล่าวปิดหรือว่าเป็นคำทิ้งท้ายในผมขอฝากไว้2เรื่องเรื่องแรกก็คือในส่วนของเว็บไซต์แรงงานสุภาพคนไทยครับยังมีอย่างที่อ่านในแง่ที่ว่าเรามีคอลเลกชันของหนังสือสุภาพคนไทย20กว่าเล่มอยู่ในเว็บไซต์ซึ่งจะมีช่องที่สามารถเสิร์ชในคีย์เวิร์ดได้ซึ่งตรงนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับในส่วนของทั้งผู้ทำงานในสสสภาคีเครือข่ายหรือแม้แต่สื่อมวลชนที่สนใจข้อมูลในประเด็นทางด้านสุขภาพเพราะอย่างที่เรียนไปครับเมื่อสักครู่เราเห็นเรื่อง10สถานการณ์เด่นเรามีการรวบรวมสถานการณ์เหล่านี้เป็นลักษณะจดหมายเหตุมาต่อเนื่องในช่วง20ปีเพราะฉะนั้นเห็นเรื่องมลพิษทางอากาศไม่ใช่ปีแรกที่เราเป็นการเขียนให้เห็นสถานการณ์ในปีนั้นเมื่อท่านเสิร์ชคำว่ามลพิษทางอากาศจะสามารถย้อนไปยังบทความอาจจะเป็น5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วทำให้เห็นพัฒนาการของเรื่องตรงนี้ได้นี่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาคีทุกท่านแล้วก็ในส่วนสสนะครับอยากฝากไว้อยู่มันไปถึงการเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆที่ทางทีมอยากลองทำก็อาจจะลองพัฒนาไปเรื่อยๆประเด็นที่หนึ่งและขออนุญาตถามประเด็นที่สองอันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนทีมของทีมพัฒนาการสภาพคนไทยนะครับขอบคุณทางสสด้วยโดยเฉพาะสำนักพัฒนาภาคีสำคัญนะครับแล้วก็วิทยุสำคัญต่างๆแล้วก็ผ่านนะครับแล้วก็ทีมทุกท่านที่ช่วยเราอย่างมากในการประสานงานแล้วก็ทำให้งานเราได้ดีก็ขอบคุณและขอเสียงปรบมือให้ด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของการแล้วก็ขอบคุณอาจารย์เฉลิมพลจันทร์จันทร์เป็นอย่างยิ่งครับและเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับสำหรับการประชุมฟอรัมสุขภาพคนไทยประจำปี2567ในวันนี้นะครับในโอกาสนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญดร.ณัฐพันธ์สุภกาครับผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์และรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรมสสสครับสรุปการประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมครับเรียนเชิญครับครับก็สวัสดีนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงเที่ยงแล้วนะครับก็ขออนุญาตพูดสรุปง่ายๆนะครับคือตัวของเล่มนะครับไทยทีวีเล่มอยู่ตรงนี้นะครับทั้งตัวออนไลน์ออฟไลน์นะครับผมอยากให้ลองมองของ4บทของเล่มนี้เป็นเหมือนภูเขาน้ำแข็งนะครับเราจะเห็นอะไรที่เมื่อกี้เราฟังตั้งแต่เช้าเนี่ยเราจะเห็นปรากฏการณ์บางอย่างนะครับเริ่มจากเรื่องที่เราคุยกันล่าสุดเลยคือสิบสถานการณ์เด่น4ผลงานเด่นพวกนี้จริงๆมันคือเหตุการณ์ใช่ไหมครับมันเป็นข่าวใช่ไหมครับมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วเราก็หยิบขึ้นมาเล่าในแต่ละปีนะครับถ้าเราดูจริงๆพวกนี้ลากของปัญหามันนะมันก็คือบทที่อยู่ต่อไปถ้าเราต้องดูดีๆนะครับมันก็คือสิ่งที่เราเห็นแล้วมันเกิดแล้วนะครับแต่ถามว่ามันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากอะไรหลายๆคนจะเรียกครับสิ่งปรากฏการณ์นะครับที่มีการแลกเปลี่ยนกันในชั้นสุดท้ายเนี่ยมันมาจากเรื่องซึ่งเป็นเรื่องต่อไปนะยกตัวอย่างเช่นมันก็ไปสู่เรื่องที่เรียกว่าแพทเทิร์นนะครับรูปแบบที่เราเจอซ้ำๆในปีก่อนๆแล้วก็จะเกิดในอนาคตนั่นคือตัวชีวะสุขภาพซึ่งในปีนี้เราเสนอเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลใช่ไหมครับ11ตัวชีวะถ้าเราดูดีๆนะฮะ11ตัวชีวะนั่นแหละหลายคนในช่วงเซสชั่นที่2เนี่ยพูดแล้วนะครับมันเป็นทั้งสาเหตุ
นะครับสาเหตุที่นำมาสู่เรื่องของสิบปรากฏการณ์ที่เราเห็นหน้าข่าวเนี่ยหลายอันเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับบางอันเป็นเรื่องที่ดีบางอันเป็นเรื่องไม่ดีนะครับก็จะเห็นได้ว่าพอเรื่องเทคโนโลยีใช่ไหมครับมีรูปแบบแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปด้วยนะครับคราวนี้ย้อนกลับไปถึงบทที่หนึ่งเลยนะครับอันนี้คือใต้ภูเขาน้ำแข็งนะฮะคือมันเป็นสิ่งที่เรากำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแน่ๆถ้าเราไม่รับมือกับมันนะครับคือความเครียดนะครับความเงียบพวกนั้นจริงๆยังไม่ปรากฏขึ้นมานะครับแต่เราจะเห็นนะครับว่าทั้งสิบเหตุการณ์เด่นเหตุการณ์สุดท้ายมันเรื่องเกี่ยวกับความเครียดเยอะมากใช่ไหมครับเทคโนโลยีต่างๆเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดความเครียดด้วยนั้นถ้าเราดูเล่มนี้เป็นภูเขาน้ำแข็งนะครับท่านจะเห็นเลยครับว่าเนื้อหามันเชื่อมโยงกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนะครับประเด็นเหล่านี้ปกติถ้าเราไม่มีเล่มรายงานสุขภาพคนไทยเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นมิติความลุ่มลึกแบบนี้นะฮะมันจะอ่านข่าวนี้อ่านข่าวนี้อ่านบทความนี้เล่มนี้เราจะเห็นทั้งแนวกว้างนะครับแนวกว้างดูมิติแล้วก็แนวลึกว่ามันทั้งหมดเนี่ยเล่มนี้มันพูดเรื่องเดียวกันนะครับแล้วมันเชื่อมโยงกันนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะปีนี้นะครับถ้าย้อนกลับไป20กว่าปีเนี่ยมันเป็นแบบนี้หมดเลยครับเรื่องบางเรื่องเคยอยู่ในสถานการณ์เด่นนะครับแล้วก็กลายมาเป็นเทคโนโลยีตัวชี้วัดเป็นอะไรคุณสังเกตได้ครับบางเรื่องเป็นเหตุการณ์ก่อนแล้วนำไปสู่การวิจัยลึกซึ้งขึ้นนะครับหรือบางเรื่องเป็นตัวชี้วัดก่อนแล้วเราก็บอกแล้วเทรนด์อนาคตจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็มาเกิดเป็นเหตุการณ์ที่เราเห็นจริงๆนะครับในหน้าข่าวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยพูดทิ้งท้ายไว้นะครับนอกจากเล่มรายงานเหล่านี้แล้วเนี่ยองค์ความรู้พวกนี้เป็นองค์ความรู้ที่เป็นปูของเราเลยนะครับเรามีปู20กว่าปีเนี่ยซึ่งเราจะเห็นประเทศไทยเราผ่านเรื่องนี้นะครับเห็นเลยครับพัฒนาการเล่มต่างๆดูจากระบบเราก็จะเห็นแล้วก็ในปีแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยนะครับมันคือหอจดหมายเหตุด้านรายงานสุขภาพคนไทยจริงๆนะครับคราวนี้ในมุมของภาคีนะครับหลายท่านวันนี้ตั้งทั้งออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยมีนักวิชาการจำนวนมากสุขวิชาการเราก็ดูเลยนะครับว่าภาคีแต่ละท่านเนี่ยมาจาก4กลุ่มนะครับกลุ่มวิชาการกลุ่มแบบเพื่อนนโยบายนะครับกลุ่มที่เป็นตัวขับเคลื่อนลงมือทำจริงๆแล้วก็กลุ่มสื่อมวลชนนะครับหรือว่าสาธารณะ4กลุ่มนี้ผมอยากให้เราใช้เนื้อหาของเล่มนี้นะครับนโยบายเมื่อกี้เราเห็นเลยนะครับกฎหมายอะไรเก่านะฮะอะไรเป็นสาเหตุที่ควรจะต้องไปปรับนโยบายใหม่ไหมเราเห็นนะครับ policy brief อย่างนี้แนะนำไว้แล้วว่าถ้าจะทำยังไงนะครับสำหรับกลุ่มภาคีขับเคลื่อนนะครับท่านจะเห็นนะครับหน้างานของท่านครับทั้งประเด็นทั้งกลุ่มประชากรทั้งพื้นที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆในหน้างานของท่านนะครับเรื่องพวกนี้ชี้ประเด็นในการทำงานนะครับหรือเทคโนโลยีบางอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงบางอย่างเป็นภัยคุกคามด้วยแต่บางอย่างมันก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยนะครับอย่างตัวสิทธิบัตรเมื่อกี้ที่รับตัวของที่วิทยากรก็แชร์นะครับรับมือการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิตอลนั่นคือเทคโนโลยีเพื่อมารับมือกับเทคโนโลยีเช่นเดียวกันนะครับผมก็อยากให้ภาคีเนี่ยใช้กลุ่มแบบนี้นะครับในการทำงานนะครับส่วนภาคีกลุ่มที่เป็นวิชาการนะครับองค์ความรู้แบบนี้มันเป็นเมตาอนาลิซิสนะครับมันเป็นการที่เราหาประเด็นทำงานร่วมถ้าเราดูเรสโซเลนต์นะครับท้ายเล่มนะครับถ้าท่านดูเนี่ยมันหลายร้อยเรสโซเลนต์นะครับนั่นหมายความว่ามันถูกรวบรวมมาอย่างเป็นระบบนะครับผมก็เลยคิดว่ารายงานสุขภาพไทยมันเรสโซเลนต์ได้สไลด์เดชั่นได้ตีพิมพ์ต่อได้นะครับแล้วก็จริงๆอยากให้ทุกท่านเนี่ยช่วยต่อยอดด้วยนะครับในการเอาองค์ความรู้ท่านมาทำต่อไปด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับกลุ่มสื่อมวลชนนะครับวันนี้เราเห็นนะครับเรามีหน้าใหม่ๆเข้ามาเช่น SDG Group เนี่ยผมแนะนำเองนะครับเห็นน้องเขาใช้ข้อมูลเราในการทำงานมาอย่างมาอย่างนานนะครับวันน้องก็มาแมปนะครับมันจะเห็นนะครับว่าประเด็นพวกนี้มันประเด็นสากลนะครับเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนสำคัญมากนะครับแล้วก็สื่อออนไลน์นะครับข้อมูลแบบนี้เราไม่อยากให้รู้แค่ร้อยกว่าคนทางออนไลน์ออฟไลน์อย่างนี้นะครับมันควรจะเข้าถึงคนหลายล้านคนนะครับอันนี้อยากให้ช่วยกันสื่อสารประเด็นแบบนี้ออกไปนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรนะครับบางอย่างมันเกิดกับลูกเรานะฮะมันเกิดกับคู่เรามันเกิดกับพ่อแม่เราเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ทั้งทุกครั้งและอย่างยิ่งเลยก็คือทีมรายงานสุขภาพคนไทยทำงานทั้งปีและทำแบบนี้มา20กว่าปีแล้วนะครับก็อยากให้อยากทำงานแบบนี้เข้มข้นต่อไปนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกคนนะครับรวมถึงภาคีวิทยากรทุกท่านแล้วก็ทีมงานที่ผู้ที่เข้าร่วมเวทีวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอกล่าวปิดฟอรั่มประจำปีของเรา2017ครั้งนี้ครับขอบคุณนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอบพระคุณท่านผู้นำเสนอนะครับและผู้ดำเนินรายการในทุกการเสวนานะครับที่กรุณามาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพคนไทยในปี2567ในครั้งนี้นะครับรวมถึงขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานประชุมนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้เกียรติมาร่วมงานการประชุมในปีต่อๆไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในการประชุมฟอรั่มรายงานสุขภาพคนไทยในปี2568ครับสวัสดีครับและนอกจากนี้ขอเรียกประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับสำหรับผู้เข้าประชุมทุกท่านในวันนี้นะครับทางเรามีอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วม